ดยปกติงานเต็มวันหลังๆก็ไม่ค่อยได้ได้รับทำแล้วนะครับวันนี้เป็นงานพิเศษของมิตรสายเก่าแก่ของาำคำแหงนะครับก็ฝากรบกวนทีมงานแอดมินของพิสุขเดชช่วยรบกวนบันทึกอันนี้เก็บไว้เป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าทางผมไม่ได้บันทึกนะครับรบกวนโค้ชบันทึกเก็บขึ้นระบบด้วยครับเสียงแชบ์เซ็กซี่หน่อยนะฮะช่วงบ่าย ท่านอาจารย์ในพิญญพัฒน์มาแล้วนะครับท่านใดมาแล้วรบกวนเปิดกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนกันรอบบ่ายทีหนึ่งนะครับว่ามีคนอยู่ด้วยกันสักคนสองคนก็ยังดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโดยผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะท่านสามารถออกจากซูมไปก่อนก็ได้นะครับครับสามารถออกจากซูมก่อนได้หลังจากบ่ายโมงครึ่งไปนะครับเราจะปล่อยให้ท่านทําตามอัธยาศัยแล้วท่านจะได้ลองฟีเจอร์ต่างๆที่ท่านไม่คุ้นเคยด้วยนะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านจะสามารถที่จะทํา อย่างไรได้บ้างนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเช้าที่ที่เราได้พบกันไปนะครับขณะนี้บ่ายมงตรงนะครับขออนุญาตทบทวนนะครับสำหรับสเปเชียลผู้สมัครใหม่นะครับท่านจะสามารถเข้าไปดูอะไรหลายๆอย่างได้ผมมีเรื่องเริ่มต้นให้ท่านทั้งหลายได้ดูก่อนว่าแต่เดิมนะครับสเปเชียลเนี่ยจะมีลักษณะคือครึ่งตัวเท่านั้นครึ่งตัวอย่างที่เห็นนี่ในรูปนี้เลยนะครับครึ่งตัวนะครับไม่มีเท้านะครับไม่มีเท้า หมายความว่าเวลาท่านเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวลอยๆนะครับนักศึกษาพยาบาลบางคนไม่กล้าเรียนบอกกลัวนะครับเห็นเหมือนคนลอยๆเหมือนผีเดินไปเดินมานะครับวันนี้ตัวสเปเชียลนี้ก็ใช้ในการจัดนิทรรศการอะไรได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีขายด้วยนะครับคือคือ,ค,อคือมีรูปของคอลเลกชันสถานที่ต่างๆที่มีจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าได้ผ่านทาง Google Apple Microsoft วันนี้หน้าตาใหม่ก็คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Meta m a r k นะครับก็สามารถที่จะลิงก์เข้ากับตัวของสเปเชียลได้ด้วยนะครับอ้าวน้องมายังอยู่นะครับมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะฮะมายเป็นเป้าหมายสําคัญของผู้ที่อายุน้อยที่สุดในห้องนี้เลยนะครับก็เดานะครับเดานะครับก็มายต้องสร้างห้องสวยๆได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่จะใช้สเปเชียลต้อง verify email นะครับถ้าต้อง verify email ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านอาจารย์ก็เข้าสู่สเปเชียลแล้วก็ต้องกดปุ่มคําาว่ I have a e r ำ a g r e e the t e r m s ที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นปุ่มสีเขียวบางกดบางเกิดให้กดแล้วก็กดเข้าไปใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ชื่อของท่านมาถ้าเป็นอวัจะนะภาษาเนี่ยเวลาเดินไปเราจะรู้ว่าชื่อเป็นใครจากใครถ้าไม่มีชื่อคําว่าไมล์บนหัวที่ก็จะไม่รู้ชื่อว่าไมล์เลยนะดังนั้นเราก็จะปลอมตัวเป็นใครก็ได้นะครับท่านอาจารย์หลายท่านก็จะปลอมตัวเป็นเด็กเข้าไปอยู่ในกลุ่มเด็กเด็กปลอมตัวไปเป็นผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะครับ ทีนี้พอมาถึงขั้นตอนของการสร้าง 3D อวตารถ้าสมมติเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยท่านออกจากซูมไปก่อนเนี่ยซูมมันจะไม่มากวดระบบใช่ไหมครับตอนบ่ายโมงครึ่งอาจจะออกจากซูมไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่บ่ายสามนะครับเข้ามามบ่ายบ่ายสามเพื่อมาโชว์ของนะครับตอนออกไปเนี่ยระบบจะให้ท่าน create อวตารท่านสามารถที่จะกดรูปภาพตรงนี้นะครับแชะนะครับเพื่อถ่ายรูปหน้าตัวเองแบบที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยเฉพาะหน้าก็ได้มันจะมีแว่นด้วยนะครับ หมายความว่าถ้าอัปโหลดรูปไหนไม่มีแว่นมันจะไม่มีแว่นนะครับถ้าอัปโหลดรูปปัจจุบันที่มีแว่นมันจะมีแว่นสมมุติว่าวันนี้ตอนนี้ไม้นั่งอัปโหลดอย่างเงี้ยก็จะมีแบบผมสีเหลืองๆข้างบนนี่คาดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีที่คาดผมด้วยคือมันจะจับสัดส่วนใบหน้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าอัปโหลดรูปมันก็จะเป็นไปตามหน้ารูปแค่นั้นนะครับก็เลือกรูปไปพอเข้าไปมันจะเป็นดีฟอ l ์ผู้หญิงก่อนหลังจากนั้นท่านเลือกเพศเสร็จเรียบร้อยก็ได้เพศชายมาแล้วท่านก็ตกแต่ง <c oughs> สังเกตเห็นความไม่เนียนไหมฮะ ก็แล้วแต่ว่าความแนบเนียนนี้มันจะเกิดขึ้นภายหลังนะครับถ้ามันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับทีนี้พอท่านเข้าไปแล้วจะมีอยู่4ส่วนที่ท่านจะต้องพิจารณาเลือกกันนะครับก็คือเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นส่วนสําคัญนะครับคือ explore นี่คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องอื่นได้ space นี่คือพื้นที่ของเรา space พื้นที่ของเรานะครับบวก new space คือเราสร้างพื้นที่ของเราใหม่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะให้ทุก,ท,กท่านบวก new space ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับ เซิร์ชนี่คือหาสเปซของคนอื่นๆนะครับก็เลือกว่าจะเข้าไปดูใครยังไงนะครับทีนี้พอเรามาสํารวจ Account f r รีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นมาเลยนะครับ e d i t Profile สร้าง profile Content i n t e g r a t ร o n รวมกันกับตัว Google Drive หรือว่า Microsoft OneDrive นะครับมี Create Team นะครับสร้างทีมมีอัปเกรดจ่ายตังค์นะครับอย่าไปกดอัปเกรดจ่ายตังค์นะครับใส่บัตรเครดิตไปโดนตัด25หเหรียญเลยนะ h e ลทนะครับสำหรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับแพาห์เฮดเซตสำหรับคนที่ต้องการใส่หูฟังเป็นแบบไ้สาย ระบบก็แพ้ได้นะครับดาวน์โหลดแอปแล้วก็ล็อกอ ut นะครับทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเราสามารถสร้างทีมได้ด้วยว่าใครอยู่ในทีมเดียวกันนะครับวันนั้นใส่เสื้อขาวยืดๆกลมๆก็หน้าตาเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับกดเซฟนะครับทีนี้มาดูเรื่องดาวน์โหลดสเปเชียลครับสเปเชียลนะครับวันนี้เราสามารถเข้าได้ด้วย iOS Android Web ว็บและ Oculus o โ u l u s เป็นเจ้าของเดียวกับ Facebook ใช่ไหมครับหมายความว่าใส่แว่น VR อเอาทบทวนอีกทีนะครับทบทวนอีกทีนะครับเดี๋ยวออกสอบโพสเทสหวังว่าทุกท่านนจะะต้องดีครับ อ m มเมอร์ซี e มีเดียาวลงมาภาพเสียง3ามมิติลงมาแยกเป็น VR ใส่แว่นแว่น VR มี Oculus Quest ของ m e ท b o o k Feta Meta Facebook นะครับ VR ใส่แว่นนะครับความจริงเสมือนกับความจริงเสริม AR augmented reality นะครับ VR บวก AR รวมกันเป็น MR mixed reality หรือบางคนเรียกขยายไปทั้งหมดเลยเรียกภาพรวมว่า XR extended reality นะครับ อิมเมอร์ซีฟมีเด VR เสมือน AR เสริมรวมกันเป็นมิ x ซ์นะครับทำได้อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใส่แว่นโอคูล s แล้วมีแว่นสมมุติว่าบางท่านล้ำมากน้องไมเดินไปกดแว่นมาเลยวันนี้ต้องได้แว่นมาสวมแว่นพึ๊บสิ่งที่เราเห็นในแว่นมองซ้ายมองขวาจะเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนแบบเมื่อกี้จริงๆไม่ใช่มองผ่านคอมมันก็จะถูกหลุดดูดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นเลยถามว่ามีคนที่มีแว่นแบบนี้ไหมมีเกมเมอร์ขั้นเทพ ใส่แว่นเอามือแตะได้จริงกดปุ่มเลคคอร์ดได้ทำได้หลายอย่างไม่ได้ใช้ได้แค่ซอฟต์แวร์ของ special นะครับสามารถใช้แว่น VR เข้าไปในโปรแกรมที่พูดคุยกันของ Microsoft ก็ได้นะครับแล้วก็มี m e t a เวิร์หลายที่ให้ทดลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเว็บก็คือใช้คอมพิวเตอร์ Android กับ iPhone มีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับ ยินดีครับผู้เชี่ัวชาญครับไปกันต่อครับกำลังทบทวนนะครับถ้าเกิด Android กับ iPhone เนี่ยหน้าตาฟีเจอร์มันไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำได้ไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู Space นี่คือ Space Free ที่ทุกทุกคนใช้ได้หมดนะครับทุกทุกคนสามารถใช้ Space f r ร e ได้หมดยกเว้นอันเดียวถ้าท่านไม่ใช่กราฟิกที่เทพเชี่ยวชาญอย่าอัปโหลด Custom ม Space เล่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการอัปโหลด u s t o m ม p a c e เนี่ยท่านต้องต้องเอ็กพอร์ตไฟล์จาก 3D โมเดลที่สร้างเอาไว้ใน sketchup อันนี้พูดสำหรับมือโปรนะครับใน SketchUp ต้องดาวน์โหลดออกมาเป็น .glb นะครับถึงจะทำ Space ได้ยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่ามาอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเงี้ยไม่มีให้เลือกไม่ไปเอาโตเกียวเจแปนที่เป็น .glb มาใส่ได้ไหมต่อ่็ได้มีคนลองด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชันโปรนะครับทีนี้วันนี้ขั้นต่ำนะครับให้ท่านเลือกแกลลอรี่อันไหนก็ได้แนะนำนะครับแกลลอรี่พอนะ แกลลอรี่มันจะมีออฟซิเดีมีไอเอมี a อเรียนะครับ Basic เนาะก็ใช้ o อฟซิเดียเนี่ยง่ายสุด <c oughs> จัดนิทรรศการของตัวเองโดยเอารูปถ่ายเอาข้อความเอาลิงก์ทำพอท่อเอาภาพใน Facebook เอาสิ่งที่ชอบหรือเอางานอะไรที่อยากจะทำเช่นคุณภวัตอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองเอางานที่อยากจะขายลูกค้าอะไรจริงๆเนี่ยขึ้นไปโชว์ คือเป็นเดโมเนตก็ได้แต่ว่าสิ่งนั้นต้องเผยแร่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวต้องส่งลิงก์ให้ทีมงานดูเพื่อออกเกียรติบัตรขอให้จัดนิทรรศการได้แล้วบ่ายสามเราจะมาแลกลิงก์โชว์ดูกันว่าใครทําได้ยังไงไม่ได้ยังไงนะครับเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องสวยโชว์ให้ดูกันก่อนนะครับพอมีแล้วผ่านนะครับคืนนี้จะไปตกแต่งเพิ่มพรุ่งนี้ส่งลิงก์ใหม่ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าเอาวันเดิมไปตกแต่งนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเข้าไปในสเปเชียลจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมเลือกออฟซิเดียน เมื่อเลือกออ s ซิเดียนมันจะมีคำว่าอัปโหลดอาร์ตเห็นไหมครับมันจะเป็นกรอบรูปแล้วฟิกไว้ให้เลยว่าอัปโหลดอาร์ตจิ้มทีละอันแล้วก็กดอัปโหลดรูปเข้าไปว่ารูปนี้ตรงนี้เอารูปนี้ขึ้นตรงนี้เอารูปนี้ขึ้นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่คือวิธีจัดนิทรรศการง่ายสุดนะครับพอกดเน็กซ์ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสามารถที่จะควบคุมมันได้ยังไงบ้างครับเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วนะครับควบคุมอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งคลิกจิ้มไปเพื่อ teleport. เทเลพอร์ คลิกเมาส์คลิกทางซ้ายคลิกซ้ายปึ๊บปึ๊บป๊บมันจะมีในพีเทสใช่ไหมพีเทสใช่ไหมคลิกซ้ายต้องเทเลพอร์ตหมายความว่าวาร์ปโดดจึ้ง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 อย่างนี้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในพื้นที่นั้นไม่ต้องเสียเวลาเดิน่าบุกนี้กูพิการทางขาขาขาไม่ดีอ่ะชอบมากเขาสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับ Dra ค t o Orbit Camera เรามองเห็นเป็นมุมมองกล้องเราสามารถเอาเมาส์เนี่ยนะครับ แร a ซ้ายแร a ขวาซ้ายขวากดค้างไว้แล้วแร a ซ้ายขวาเพื่อที่จะหมุนมุมมองได้นะครับมูฟได้นะครับโดยการจับสิ่งของม่กกี้ท่านอาจารย์เอถามมารอบหนึ่งว่าเอ๊ะเราเอามือไปจับตัว s t ก c k y note แล้วก็คลิกแล้วก็จับย,าย,ย้ายยังไงนะครับก็ต้องคลิกให้โดนตัว sticky n o t ตก่อนนะครับอ้าวทีนี้ W S A W A S D เกมเมอร์รู้จักทุกคนใช่ป่ามารู้จักใช่ไหม W A S D สีคีย์เนี่ยไม่รู้จักไม่มีนะรู้จักทุกคนก็คือ เคลื่อนไปข้างหน้า W ถอยหลังกด S แถซ้ายกด A แถขวากด D อันนี้ก็เป็นมือซ้ายที่เกมเมอร์เล่นกัน4นิ้วตลอดเวลาเคยเจอตลอดบนคีย์บอร์ดคีย์ครอนนะครับทีนี้มันจะมี <c oughs> Q กับ E เพื่อหมุนด้านด้วยกดปุ่ม Q มันจะเทินด้านมากด E มันจะหมุนไปอีกด้านด้านมันจะหมุน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 ไปครับท่านต้องต้องลองเล่นกดดูอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เบสิกนะครับอะีแอคชั่นครับ นี่คืออวัจนภาษาที่เราเล่นกันได้ตลอดเวลาก็คือแคปปบมือกด C ีแคปนะครับซปบมือ yes นะครับ y no นะครับ no s h e r e wave get down pop up กับ turn b e t t e r เนี่ยมันจะมีแอคชั่นที่แตกต่างกันให้ท่านกดเล่นได้เลยสําหรับสื่อสารด้วยอวัจนภาษานะครับถ้าอยากจะสื่อสารด้วยภาษาท่านจะต้องเปิดไมโครโฟนตรงนี้และเปิดกล้องแต่เราต้องออกจากซูมก่อนนะครับเราต้องไปอยู่ในสเปเชียลด้วยกันก่อนนะเราถึงจะเปิดกล้องเปิดไมค์ได้นะ พราะไม่งั้นซูมมันจะแย่งกล้องไปโอเคนะครับซูมมันจะแย่งกล้องไปหมดทําไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่ต้องการแชร์ให้กดรูปรูป,รป,รปบวกข้างบนมุมบนขวามันจะเกิดฟีเจอร์แชร์หน้าตาแบบนี้ขึ้นนะครับแชร์แบบนี้ขึ้นนะครับ anyone with the link can l i ไรปกติเราจะให้ can view ทุกทท่ททานเซตแค่ can view ก็พอแล้ว copy link ตรงนี้ copy link ตรงนี้มาวางเก็บเอาไว้ในคีบอร์ดก่อนเพราะเดี๋ยวต้องเอาลิงก์ตัวนี้มาส่งใน google form เพื่อขอเจตบัดนะครับโอเคไหมฮะแล้วเวลาจะเอามาโชว์ก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางในไลน์กรุ๊ปหรือมาวางในช่องแชทให้คนกดลิงก์ตามไปก็ได้ทีนี้มันจะอินไว้ด้วยอีเมลได้ไหมตอบว่าได้ถ้ามีอีเมลใครแล้วก็รู้อีเมลของคุณพวุฒิคุณพวัฒน์เนี่ยผมก็ส่งเมลไปคุณก็เปิดเมลมาจิ้มปุ๊บลิงก์เข้าได้เลยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันก็เอาลิงก์ไปวางในไลนมันก็ง่ายกว่าใช่ปะเอาลิงก์วางในแชทมันก็ง่ายกว่าหรือบางคนเอาลิงก์ไปวางในบิตลี ไอ้พวกชอตเทเนอร์ยู l อละครับกูด l อลอะไรเงี้ยก็ทำลิงก์แล้วปุ๊บมันก็เข้าสเปเชียลเลยไม่ต้องประสานเวลาคืนนี้ก็เข้ามาได้ด้วยแต่มีความน่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อนกับผมอะเคยไปบอกว่า everyone anyone with the link can edit พลาดไงพลาดนึกออกไหมจัดดิทัศการตัวเองไม่ดิบดีเลยโอโ้พลาดพอบอก can edit ิเช้าขึ้นมาโอ้โหเละเลยเพื่อนมาโยกภาพสีมีตุกตต๊กตาตุ๊กตาภาพเลเทะเลยเ,เ,เล่นกันบานเลย ซวยดังนั้นก่อนแชร์ให้ใครมั่นใจว่าแคนวินะครับก่อนแชร์ให้ใครต้องมั่นใจว่าแคนวิลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซวยนะคะมีเพื่อนมาแกล้งของเรานะฮะโดยทั่วๆไปเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้เลยเรื่องเงินกับผมก็จ่ายตังเพื่อเงินมาพอผมเข้าไปในทูของโฮสถ้าผมจะเป็นคนโฮสทูถ้าผมไม่จ่ายตังอัปเกรดทูโปรเนี่ยผมจะให้ทุกๆคนเนี่ยดาวน์โหลดคอนเทนต์ไม่ได้ อนุญาตให้ทุกคนโฮสต์คอนเทนต์หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้ผมจะอนุญาตให้ท่านเซฟสเปซเป็นของตัวเองอยู่ในหน้าของตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถอนุญาตให้เคลียร์ลิงคือลบพื้นที่สเปซได้เราไม่อนุญาตไม่ได้นะตรงนี้ผมก็เลยจ่ายสตังค์เพื่อโปรเพิ่มจาก50ไปเป็น500คนแล้วได้ฟีเจอร์ของโปรมาเพราะมันสามารถสั่ง, MUSIC, งมิว์เสียงไม์ของใครก็ได้ที่เข้ามาใกล้เราหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้ๆเรา ก็สามารถทําได้โดยการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาแบบยกมายกมือไม่พออยากจะพูดกันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็พูดคุยกันด้วยเสียงก็ได้ไมโครโฟนได้ยินก็ออกนะครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะให้ใครเล่นแก้ต้อง anyone with the link can edit นะแต่ถ้า edit ได้นี่แปลว่าเละเลยนะเขาอาจจะ edit ของเราเละได้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับทีนี้ถ้า n ินไว้ y mail ก็ส่งเมลไปอันนี้บอกวิธีแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับ sticky note ท่านอาจารย์เอกลับมาหรือยังครับผม <c oughs> าอาจารย์เห็อเลือก s t กก k ้ note มาแล้วนะครับขอพระคุณครับท่านอาจารย์ก็พิมพ์ตรงติกก k y note ตตัวนี้แล้วท่านอาจารย์อยากจะจับย้ายนะครับอาจารย์ก็กดแตะตัวิ t i c k y n o t ตให้เจอนะครับคลิกให้เจอนะครับแล้วจับแยกมาทางด้านขวามือนะครับหรือใส่ออบเจกหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นออบเจกได้นะครับจัดแสดงออบเจกก็ได้ทีนี้บางคนมีตังมี2เครือข่ายที่สามารถลิงก์ได้ก็คือ ethereum เหรียญ e t h นะครับกับ polygon เหรียญที่ชื่อว่าโฮ้ยอันนี้ไม่ได้ห้ามพาห้ามหรือเมติก เหรียญของโพลีกลอนที่เมติกนะครับเมื่อเช้าเพิ่งซื้อไปเหรียญลงเดี๋ยวดูด,ด,ดูราคาเมติกแป๊บนึงไม่รู้ทุกท่านเล่นคริปโตกันบอกรับตอนนี้กระดานแดงเถือกเถืออเถือกทั้งกระดานนะครับไม่อยากจะบอกนะครับขาลงสุดๆนะครับตอนนี้ก็ถ้าเย็นนี้หัวมันทิ่มหน่อยผมว่าจะเข้าเมติกใหม่นะครับเพราะว่าเมติกตอนนี้ก็อยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดเก้าบาทนะครับพอเข้าได้นะครับหวังว่าวันจันทร์หน้ามันจะดีขึ้นแต่วันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยแนะนําไม่ซื้อเหรียญหรือขายเหรียญเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เหรียญมันมักจะ ลิงก์กับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ระวังออกสอบเหมือนเดิมนะครับ MetaMarkz ครับแนะนาอีกทีนะครับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหลายเจ้าเจ้าที่เชื่อมโยงกับเจ้านี้คือ m e t a m a r k นะครับอ่ะหน้าตาจิ้งจอกนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์อยู่ใน Google Drive ไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาวางบนเดสก์ท็อปเราก็กด Connect Google Drive แล้วอนุญ,ญาต Google Drive ได้เลยตามขั้นตอน yes yes yes, yes ไปอย่าลืมพาสเวส่วนนะครับเข้าให้ได้ภาพรวมก็จะไปได้นะครับเมื่อเข้า Google Drive ไปก็จะต้องกดเช็คบ็อกซ์ตรงนี้นะครับคืออนุญาตให้เห็นให้ Edit ให้ create บน Google d r ได้ได้แล้วก็กดไปปุ๊บระบบของ Google Drive ก็จะมา Connect หน้าตาแบบนี้เลยอยากจะเปลี่ยนได้ลิงก์ได้ออกก็กด Disconnect มันก็หลุดพูด,ดง่ายง่ายจับลิงก์เชื่อมจับไม่ลิงก์เชื่อมอะ่ะเหมือนไมค์ใช้ i g อะ่ะไมค์ใช้ i g ลิงก์กับ Facebook ไหมถ้าสมมุติว่าใช้ IG ลิงก์กับ Facebook แล้วก็สั่งว่าโพสต์บนไ G โพสบน a c e b o o k ด้วยโพสตบน a c e b o o k โพสบนไ g ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะลิงก์กันถ้าอันลิงก์ก็หลุดมันก็ไม่เชื่อมกันนันนนคะจบนะรบรอ หลังจากนั้นเลือกเอาภาพเข้าใส่นะครับท่านก็ drag ไฟล์เข้ามาตรงนี้ทําได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่จริงๆมีลูกเล่นทริคอีกเยอะแยะมากมายเลยสรุปคอนโทรลนะครับหน้านี้นะเคยออกสอบเด็กนักศึกษาได้โอ้โหยาวมากเมื่อกี้ถ้าทางบรรยายดีมากคุณภรรยาจะเชิญไปบรรยายที่หมหาวิทยาลัยเธอให้เด็กเธอเรียนเรื่อง MetaVerse ด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันตกลงนะครับ Orbit Camera นะครับปรับมุมมองนะครับ W เด Builder หน้า S ถอยหลัง A ไปซ้าย D d o กไปขวา เทเลพอร์ตกดจิ้มเมาส์เลือกจิ้มตรงไหนกระโดดวุบไปตรงนั้นคิวโรเท e อีโรเทตนะครับ Move Object เอามือจับกดเมาส์คลิกข้างซ้ายย้ายไปเลยต้องการกระโดดกดสเปซบาร์จัมต้องการดู previous view กดซ้าย Next View กดขวากด Return นะครับเพื่อ Start ททัวร์มันจะมีทัวร์หรือว่าไกด์ทัวร์ให้ด้วย C ปบมือ Y yes and no 1,2,3,4,5มีหมีท่าตตมลำดับทั้งหมดก็คือคีย์เวิร์ดนะครับสำหรับอาวัจณนาภาษาในนี้ ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแชร์จอต้องอนุญาตโดยการให้ o o o g l h r o r o เนี่ยอนุญาตให้แชร์จอด้วยมันสามารถแชร์หน้าจอขึ้นไปบน Metaverse ได้ด้วยถ้าเรามีจอ2จอเช่นเราเล่น OBS อยู่นะครับเล่น OBS อยู่เราสปิท OBS 2จอโดยการดึงแหล่งซอสจอ1จอของ OBS ขาเข้าขึ้นไปเป็นจอแสดงได้เลยแต่เป็นการเล่นที่ซับซ้อนหน่อยสำหรับมืออาชีพที่มีคอ,คอมพิวเตอร์หลายเครื่องแล้วก็ต่อสเปเชียลเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้แหล่งซอสวิดีโอหนึ่งลิงก์ขึ้น สามารถแชร์จอจากซูมทั้งจอขึ้นไปบน OBS ก็ได้อันนี้สำคัญนะครับแล้วดึงจาก OBS ขึ้นไปในอวตารอวตารใน Metaverse ก็ได้อันนี้สำคัญนะครับก็ภาพรวมคอนโทรลม,มีดังนี้จบนะครับต่อไปกระผมจะพาทุกท่านไปทำให้ดูหนึ่งรอบแล้วจะบอกว่าโจทย์คืออะไรนะครับลองทำไปพร้อมๆกันหรือว่าดูกันไปก่อนก็ได้เดี๋ยวท่านจะไปสร้างนิทรรศการของท่านเอง ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่บ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสามไม่ไปไหนเลยท่านสงสยัยท่านเข้าซูมมาใหม่ท่านสามารถออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยววางลิงก์ซูมให้สุดท้ายเหมือนเดิมจิ้มเข้ามาใหม่แล้วถามติดขัดสุดๆจริงๆกรุณามเมสเซจไลามาหาผมให้เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะโทรกัดระหว่างชั่วโมงครึ่งนี้เพื่อที่จะดูว่าท่านได้ไม่ได้อันนี้เป็นบริการพิเศษเฉพาะรามกำแหงเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่ทำนะครับเนื่องจากรามกำแหงไม่เหมือนที่อื่นในโลก เรามีผู้เรียนหลายเจนตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์เอ p h ซอัฟามีหมดเอาอัลฟ้าไม่แน่ใจเรียนรามงแหงได้ยังอาจจะจะจะเป็นเจนซีนะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามีตั้งแต่อายุยี่สิบถึงหกสิบอย่างนี้อาจจะเกินหกสิบเรียนตามอัธยาศายอีกดังนั้น<ม>กับ <หา S 1> ผมครับกับผมก็คิดว่าเราก็จะไม่ต้องช่วยกันเพราะว่าผู้เรียนอายุเกินหกสิบก็มีที่นี่ผมพยายามช่วยแต่ว่าติดอยู่เรื่องเดียวว่า ถ้าให้ยืมเครื่องออนไลน์ได้ดิผมจะให้ยืมเครื่องครับเผอิญต้องยอมรับว่าฮาร์ดแวร์ต่างกันเนี่ยมันใช้งานช้าต่างกันด้วยก็เป็นประเด็นนะครับดังนั้นรังกาแหงจึงไม่เหมือนที่ใดในโลกครับซิ์เก่ารัมกาแหงจึงมีเจนที่กว้างยาวมากคือคือมีเรนอายุที่เยอะมากถ้าสอนเด็กอายุ20หรือ30เนี่ย ก็สอนได้อีกแบบหนึ่งครึ่งวันก็จบก็มไม่ต้องเสียเวลาเยอะแต่น,นี้เราตั้งใจค่อยๆไปด้วยกันช้าๆดังนั้นถ้าจําเป็นก็เดี๋ยวเราโทรคุยเันได้เลยนะครับก็สามารถหลอกจากสูมได้ดังนั้นผมทําให้ดูก่อนใน15นาทีนี้นะครับก็ผมก็จะเปิดสเปเชียลขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทำในแบบในแบบที่ท่านควรต้องทํานะครับท่า <c oughs> นโทษจับไม่เคยพูดกลางวันทั้งวันหลายวันนานแล้วครับท่านอาจารย์ครับ หลังๆภรรยาผมบอกว่าให้เลิกรับงานที่เป็นงานเต็มวันได้แล้วนะครับเสียงไม่ดีก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับเสียงแหบก็เสน่ห์หล่อๆไปนะครับกระผมจะแชร์เต็มจอนะครับจะใหม่นะครับผมนิวแชร์นะครับเดสก์ท็อปนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายจะเห็นหน้าจอของกระผมนะครับผมก็เอารูปของผมวางไว้บนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับหน้าจอแบบนี้เลยเดี๋ยวท่านทําแบบผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตทาตัวอย่างให้ทุกๆท่านดูก่อนนะฮะจะได้หน้าตาเหมือนกันประมาณหนึ่งนะครับอ่ะ ผมก็จะเข้าไปที่ s p e c i a l ผมก็พิมพ์ครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะให้ความรู้นะครับมันพิมพ์ S P A T I A L I O อ่านยังไงก็ Spatial แต่เจ้าตัวของผลิตภัณฑ์เขาออกเสียงเรียกเขาว่า s p e c i a l ที่แปลว่าพิเศษเนี่ยครับก็แล้วแต่ครับอาจารย์จะใส่ชื่อตัวเองรอเลือ้าตัวจะอ่านชื่อว่าลันรอนลันรอนันก็แล้วแต่อาจารย์กาหนดชื่อตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นเขากําหนดชื่อว่าออกเสียงว่าสเปเชียลนะครับเข้าครับเคครับ พอเข้ามาแล้วล็อกอินก็มาก็ต้องล็อกอินด้วย Account ที่ท่านอาจารย์ทาได้ใช่ไหมครับอ่ากระผมก็จะล็อกอินด้วย Account ฟรีคือ Account รัฐสภา SPU ซึ่งเป็น Account ฟรีของกระผมนะครับสมมุต <c oughs> ิอย่างนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งที่แนะนําให้ท่านทําสําหรับเบสิกมือใหม่แต่ท่านไม่ใช่มือใหม่ไม่เป็นไรนะครับท่านไม่ใช่มือใหม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทัวร์อันอื่นทีหลังนะครับวันนี้เราจะสร้างของเราก่อนนะเป้าหมายลองสร้างก่อนพอลองสร้างได้เราไปดูของคนอื่นเดี ผมก็จะให้ทุก,ท,ก,ท,กท่านลองทําแบบนี้นะครับคือกด New Space อย่อยาเพิ่งทําไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวท่านไปลองทํานะท่านจะได้รู้วิธีเพราะมันต้องใช้เวลาของตัวเองนะครับ New Space แนะนําอย่างยิ่งเลยให้ท่านเลือก Obsidian Galaxy สําหรับมือใหม่ถ้าเป็นมือเก่าจะใช้ Aerial Gallery ก็ไม่ว่าบางคนอยากใช้พื้นที่เยอะๆก็เลือก I/O Is I-S-I Is นี่ออกเสียงว่า I/O นะครับ I/O g a l l e y ก็ได้ไม่ว่า แต่แกลเลอรี่นี่ง่ายสุดสําหรับการจัดแสดงแต่ท่านโปรดดูว่าท่านจะทําห้องทําห้องนอนห้องน้ําห้องนั่งเล่นทำเอาท์ดอร์ได้หมดนะครับยังมีได้หมดนะครับเลือกเล่นได้หมดนะฮะแต่วันนี้เอาแกลเลอรี่ก่อนเอาสมมุติเลือกออปซิเดียนแกลเลอรี่จิ้มหนึ่งครั้งระบบหมุนติ้วๆติ้วๆติ้วๆไม่ต้องทาอะไรครับรอครับไม่มีอย่างอื่นให้ทาครับอินเทอร์เน็ตช้าเร็วอยู่ที่ตรงนี้ลวฮะระบบจะครี a t e ขึ้นมาเป็นชื่อรัฐสภาโลไฟออปซิเดียนหน้าตาแบบนี้ครับ เห็นพร้อมๆกันนะฮะหน้าตาแบบนี้นะฮะเข้าไปปุ๊บรอสักครู่นะฮะระบบจะโหลดตัวท่านขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะฮะท่านจะเดินซ้ายเดินขวาเดินออกข้างหลังก็ได้เดี๋ยวผมเทเลพอร์ตกับมาข้างหลังก่อนจิ้มเทเลพอร์ตเลื่อนเมาส์กลับมาเทเลพอร์ตกับๆๆเดินมข้งหลังก่อนเดี๋ยวงงโอเคครับออปซิเดียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันข้างบนมันชื่อว่ารัฐสภา SPU Low f i Space ใช่ไหมฮะท่านจิ้มตรงไอ้ลูกศรที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้ครับสามารถเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับ เปลี่ยนชื่อเป็นนิทัศการภาษาไทยเลยก็ได้นะครับอาจารย์ของอัฐสภาก็ได้ครับอ่าจองซะอีกขอใจในจองนะครับโอเคนะครับกด e n t e r ครับชื่อนิทัศการก็เปลี่ยนละครับอันนี้เป็นนิทัศการของกระผมนะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการเบสิกก็คือท่านอาจารย์ครับมันมีวิธีการเอาเข้าพร้อมกันทีละหลายๆรูปก็ได้อัปโหลดคลิกเดียวแล้วเดินหนีกลับมาดูก็ได้แต่รูปมันจะเข้าโดยสุ่ม โดยสุ่มโดยสุ่มแปลว่าผมไม่อยากสุ่มผมอยากเข้าแบบทีละรูปท,ที่ที่ผมตั้งใจจะเอาเข้านะครับดังนั้นเราผมก็เตรียมตัวอย่างนี้เลยนะครับย่อหน้าลงมาเล็กน้อยเปิด m e t a v e r s e MCRU ซึ่งเป็นภาพที่ผมตั้งใจทำพูดง่ายๆนะครับมันก็คือหน้าตาของตัวของสไลด์ที่ผมเตรียมเอาไว้วันนี้อสมมติหมดที่เป็นภาพแล้วนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับจะจัดนิทรศการนะครับก็บผมก็เดินเข้าไปเลยครับเดิน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 วาร์ปเข้ามาก,ก่อน หน้าแรกสามหน้าเราอยากให้สามหน้านี้เป็นหน้าอะไรเราจิ้มตรงนี้ก่อนสมมุติผมต้องการให้หน้าแรกเนี่ยรู้เลยว่าวันนี้ผมจะทําอะไรผมเตรียมภาพใช่ไหมครับเอาซ้ายอันนี้นะครับผมจิ้มปุ๊บอัปโหลดมีเดียเอจิ้มปุ๊บก็จิ้มคาว่าอัปโหลดนะครับมันจะบอกว่า drag file here คือใส่ภาพตรงไปตรงนี้ผมก็จะเอาภาพแรกของสไลด์ที่ผมใช้มาใส่ก่อนก็ลากออกมาเลยครับตุ๊ดๆๆ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 ๆมาใส่ปึ้งรอโหลดครับระบบจะขึ้น position upload in progress สักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนิทัศกาลหรือออฟซิเดียนเนี่ยจะทำเฟรมภาพซึ่งล็อกเฟรมวาให้แล้วปึง้งจะสังเกตขึ้นมาเป็นภาพทรงในแนวนอนสิบหกต่อ9ทันทีอาจารย์เห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้จะเป็นภาพหน้าตาแบบนี้ทันทีถ้าอาจารย์เดินเข้าไปดูกใกล้ๆโอ้ว้าวหน้าตาเป็นแบบนี้เลยง่ายขนาดนี้เลยครับมีเฟรมเพราะมันเป็นออฟซิเดียนอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะแถมมาทางขวากดดีด็อกภาพตรงนี้ กลัวไม่รู้เป็นรัฐสภาตั้งใจกดอัปโหลดมีเดียอาร์ตเหมือนเดิมคราวนี้กดอัปโหลดแล้วก็เลือกภาพแหมแหมแหมอยากเห็นหน้าตัวเองใหญ่ๆเอาหน้าตัวเองใหญ่ๆมาดรากดรอปใส่ปุ๊บรอโหลดตึ๊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 ดปรับปึง้งสิ่งที่ได้ครับรอครับารภาพรัฐสภาก็ขึ้นมาเป็นหน้าผมเต็มๆเลยครับแต่สังเกตเห็นว่าไซซิ่งมันจะเป็นกึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามขนาดต้นทาง ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีประเด็นว่าพลาดไปทํายังไงดีพลาดไปกดคอมมาลแซดมันไม่ไปกลับนะครับมันทําอะไรไม่ได้เนาะท่านอาจารย์จําเป็นที่ต้องแก้ภาพใหม่ไม่ใช่แก้ผ้านะแก้ภาพใหม่ก็ทําอีกทีแต่ถ้าท่านอาจารย์เอาภาพมาใส่แล้วเป็นออฟซิเดียนปุ๊บสทีที่ท่านอาจารย์สามารถทําก็คือเอาละไอ้ตรงนี้มันเป็นจอบขอบเล็กนี่หว่าเราอยากให้แบบมันเล็กลงเนาะท่านอาจารย์ก็แค่มาปรับสเกลครับลดเลดิกลดเพิ่มสเกลอย่างนี้นะครับอาจารย์สามารถจับตรงนี้แล้วก็คลิกค้างไว้ แล้วอาจารย์ปรับสเกลได้นะครับโดยอาจารย์ปลดล็อกตรงนี้มันก่อนถ้าอาจารย์ปลดล็อกมันจะค่อนข้างมั่วมากนะต้องใช้ฝีมือนิดนึงคือปลดล็อกแล้วอาจารย์ก็จับภาพตรงนี้ขยับนะครับมันจะสามารถขยับค่าต่างๆของค่ามันได้แล้วก็ล็อกมันซ้ำอีกทีเมื่ออาจารย์อยากจะปรับค่ามันทีนี้พออาจารย์อยากจะปรับแล้วอาจารย์ก็มาทีอีกอันหนึ่งอ่ะอัปโหลดอาร์ตอันนี้อเหมือนเดิมกดอัปโหลดนะครับตอนนี้อยากจะฝากประวัติตัวเองนะครับก็เลือกภาพเหมือนเดิม อันที่ er มีประวัต, nah ติตัวเองแล้วมีลิงก์ QR ด้วยคืออันนี้ตุ๊ด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 ออกมาใส่ปึ้งลารโหลดครับนะครับลารโหลดนะครับพอระบบโหลดเสร็จปึ้งนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือประวัติตัวเองจะต้องเข้ามาอัปโหลดอินโฟเกสโปรเซสซิ่งเสร็จปึ้งประวัติเสร็จปึ้งเรียบร้อยครับเป็นแนวนอนตามต้นทางดัง <vitamin> น <ness> <iden> ั้นเราถอยออกมาดูครับแค่สามอันที่เราจัดที่เราทำอะไรไปครับโอ้อาจารย์ครับนี่คือออฟซิเดียนแกลลอรี นิทรศกาลจองอยู่นะไม่ได้ของอทีนี้นี่อ่านิทรศกาลของรัฐสภานะครับพอถอยออกมาปั๊บนะครับท่านอาจารย์ก็จะเห็นอะไรที่มันมีความแตกต่างว่าอ้อเข้าไปข้างหน้ามันเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับสามารถถอยออกมาได้นะครับอันนี้คือออฟซิเดียนนะครับทีนี้ท่านอาจารย์อยากจะได้อะไรแบบใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในกรอบนี้อันนี้มันคือกรอบที่มันเป็นเทมเพลตใช่ไหมครับหมายความว่าทําให้ท่านทําเป็นง่ายๆใช่ไหมครับท่านอยากทําสิ่งใหม่ๆของการทํางานวันนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ในกรอบท่านสามารถที่จะ เนยหน้ามากว้างๆฝั่งนี้เลยอ่าฝั่งนี้เลยนะครับข้างหน้าข้างล่างนะครับอันนี้ดาวน์โหลดอันนี้ซูมล็อกอันนี้รีเพลสทดแทนอันนี้อีดิทอันนี้อินโฟอันนี้ดูพิเคทอันนี้เฟรมภาพอาจารย์สามารถเลือกได้ถ้าอาจารย์เป็นโปรสามารถอินเสิร์ตได้สารพัดอย่างนะครับสมมุติผมกดบวกแล้วผมกดอัปโหลดภาพนี้มันจะถามว่าภาพนี้ไม่มีเฟรมนะ จะเอาภาพที่ไม่มีเฟรมเข้าใช่หรือเปล่านะครับกด yes let it out แปลว่าใช่เลยพอกด yes ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวภาพไม่มีเฟรมมันจะปรากฏเข้ามาในระบ,บบแบบภาพแบบบวกของท่านได้แต่ว่าท่านต้องรอระบบนิดนึงนะครับมันจะใช้เวลาตึ๊ดๆ,ๆๆๆๆๆแล้วก็บวกภาพเข้ามาไม่มีเฟรมให้ท่านนะครับเอาอัปโหลดอีกทีนะครับภาพนี้เข้ามานะครับรออัปโหลดนะครับ ดังนั้นท่านอัปโหลดเข้ามาตรงไหนภาพมันจะเข้ามาก่อนหลังจากนั้นท่านจัดแสดงสิ่งที่ท่านอยากจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้กราฟิกรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากทํานะครับอันนั้นท่านกดเลสซิดาเรียบร้อยเข้ามานะครับถ้าไม่มีเฟรมปรากฏเดินก็ไปดูครับมันเข้าไปวางอยู่ตรงไหน,นครับอาจารย์สังเกตเห็นไหมครับออปซิเดียนปึ๊บนะครับเข้ามาตรงนี้ครับ มันจะสามารถเข้ามามีหน้าตาต่างๆที่แตกต่างกันคือมีพื้นที่ที่ไม่มีเฟรมหรือเอาเฟรมหายไปแล้วสร้างเฟรมขึ้นใหม่แล้วบวกขึ้นเพิ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการทําอะไรท่านอยากจะทําเป็น sticky note แปดแลึกๆเช่น R บางคนเล่นเล่น,เล,นเล่นลักษณะเทพนะคะพิมพ์ตัว R แล้วกดบวกก็ขึ้น R ตรงนี้จับ R มาวางแล้วก็มาพิมพ์ A อีกทีนึงก็พิมพ์ R A T T ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีจัดนิทัศการก็พิมพ์ A ก็มีครับแต่ตอนนี้นะครับ Sticky Note บังคับสีเหลืองเท่านั้นไม่สามารถทําสีอื่นได้โอเคนะครับดังนั้นวันนี้ท่านสามารถที่จะเลือกลักษณะของสิ่งต่างๆออลืมล็อกลืมล็อกเอานี้มาเสร็จปุ๊บแล้วท่านต้องล็อกมันด้วยถ้าท่านไม่ล็อกนะครับมันจะขยับหมุนไปตามวิวกดล็อก1กดแอคทีฟแล้วล็อก2ตอนนี้พอท่านล็อกปุ๊บเดินเข้าเดินออกมันจะอยู่คงที่นะครับท่านสามารถที่จะเดินเข้าออกได้มันจะล็อกอยู่กับที่ในมุมมองต่างต่างนะครับอ่ะโอเคครับทุกๆท,ท,ท่านครับ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากการลงมือทําท่านอยากจะทําอะไรท่านจะหมุนผ่านเดินหน้ามีอะไรบางอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถสร้างได้หมดแล้วแต่ตัวท่านเลยเข้ามาแล้วเลือกมิทศการของตัวเองในแบบที่อยากทำนะครับท่านอยากจะเพิ่มพอท่ออะไรไปไหนท่านอยากจะเพิ่มรูปหัวใจเพิ่มฮาร์ดเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ท่านอยากเพิ่มอ็อบเจกต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถเพิ่มมาได้แค่ท่านจับมันนะครับดับเบลิลคลิกแล้วปรับขนาดท่านก็จะได้หัวใจดวงโตๆขึ้นมาเป็น3ามิติ วางอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ท่านอยากทําท่านอยากให้มันอยู่กับที่ท่านจิ้มตัวมันแล้วท่านกดล็อคมันจะถูกล็อคอยู่กับที่ไม่ไปไหนใครเดินไปผ่านไปผ่านมาก็จะเดินทะลุหัวใจนี้เข้าไปได้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วในสองนาทีข้างหน้าออกนะครับผมออกจากพื้นที่นี้นะครับเมื่อท่านทําเสร็จแล้วนะครับเมื่อท่านทําเสร็จแล้วก่อนบ่ายสามโมงเราจะเข้ามาในห้องรวมอีกทีหนึง่ง ให้ท่านกดคำว่าแชร์ตรงนี้นะครับ anyone with the link can view ช่วย copy ตรงนี้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็หรือว่าเอามาเพสในช่องแชทแล้วก็พิมพ์เพสในช่องแชทไปนะครับแล้วแชทช่องแชทได้คนอื่นดูด้วยเดี๋ยวท่านจะต้องเอาลิงก์นี้มาวางในแบบฟอร์มเพื่อที่จะขอรับเกียรติบัตรทุกทท่านเข้าใจตรงกันกับผมนะครับอ่าเลือกได้ทุกทอย่างไม่ขัดข้องเลยไม่มีอะไรบังคับทั้งสิน้นแต่ว่าเบสิกคือจัดแสดง ถ้าท่านอยากจะเบสิกให้ท่านเลือกสเปซในแบบของนะครับในแบบเบสิกนะครับโดยการเลือก new space เป็น obsidian gallery basic แต่ถ้าอยากจะทำเองเยอะๆเลือก isle isle gallery หรือ area gallery จะทำเองได้หมดอยากวางอะไรทำเลยขอให้รู้ว่าที่นี่เป็นนิทรรศการของท่านตามวิธีนี้พอครับแล้วทดลองตกแต่งได้ตามที่ท่านตั้งใจนะครับโอเคนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะ ออกมาถามผมหรือเปิดไมค์ถามในห้องซูมหรือถ้าติดขัดสุดๆจริงๆนะครับช่วยให้เบอร์โทรมาทางไลน์เดี๋ยวผมจะโทรกลับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเป็นเพื่อนท่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับเรียนเชิญทุกๆท,ท่านออกจากซูมได้ครับเพื่อความสะดวกในการไปทําของท่านเลยแล้วติดขัดเข้าซูมมาใหม่ได้ไม่ต้องการให้กล้องมันแย่งกันในการทํางานเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่ามีกล้องมันทํางานได้ดียังไง เชิญได้เลยครับกับผมนั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิมเดี๋ยวจะวางลิงก์ในห้องไลน์เราจะคุยกันในไลน์ตลอดไปเรื่อยๆและนั่งเป็นเพื่อนท่านจนถึงบ่ายสามนัดกันบ่ายสามโมงครับเชิญได้เลยครับอาจารย์คะขอถามนิดนึงค่ะก็ค,คือถ้าสมมุติว่ามผีผู้ร่วมอบรมนี้เขามีคอมพิวเตอร์ต่างหากใช่ไหมคะอาจารย์เขาจะทําที่คอมพิวเตอร์พีซีโน้ตบุ๊กก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น เขาไม่ต้องออกจากซูมก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์สองเครื่องเครื่องหนึ่งท่านก็ปล่อยแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับอีกเครื่องหนึ่งท่านก็ทําได้เลยแต่ถ้าท่านใดใช้เครื่องเดียวกับผมแนะนําว่าให้ออกจากซูมครับเพราะไม่ฉะนั้นท่านจะไม่สามารถลองฟีเจอร์กล้องอยู่บนหัวแบบเปิดกล้องได้เดี๋ยวไม่สนุกครับแค่นั้นครับผมอาจารย์เอกอคะขอบคุณมากครับแต่ก็ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ที่ห้องเดิมนะครับเรียนเชิญทุกๆท,ท,ท่านได้เลยนะครับอยากมีข้อสงสัยสักถามนะครับเปิดเพลงให้ฟังไปเรื่อยๆนะฮ ท่านใดเข้ามาปุ๊บก็ถามเลยนะครับนั่งครับเป็นเพื่อนครับในช่วงตรงนี้แนะนําให้ทางผู้จัดเลคคอร์ดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีบางคนซักถามอะไรก็ส่วนที่ซักถามจะเป็นส่วนสําคัญที่เอาไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เอาไฟล์ไปใช้นะครับก็อาจจะไปตัดในช่วงเวลาที่พักปล่อยทําก็ได้นะครับแต่แนะนาว่าเอาเนื้ออัดไปก่อนนะครับเพราะเจียนตัดมันง่ายมากนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เป็นแอดมินให้เรานะครับวันนี้มีน้องเบื้องหลังทําไม่แน่ใจคุณสุขเดชอยู่เองหรือเปล่านะครับระหว่างนี้จะเปิดเพลงให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับใครเข้ามายกมือถามนะครับก็เดี๋ยวผมปิดเพลงนะครับตามนี้ครับ มีท่านที่มีคําถามบนบน PC ระบบไม่รองรับเลยออกมาทําบนมือถือใหญ่ๆคล้ายๆแท็บเล็ตได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็จะคล้ายๆแท็บเล็ตนะครับถ้าบนมือถือนะครับตัวแท็บเล็ตจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจริงๆอยากจะแชร์แท็บเล็ตให้ท่านดูเหมือนกันเดี๋ยวสะท้อนให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ท่านอาจจะไม่อยู่กันแล้วนะครับแต่ก็ให้เป็นเนื้อหานะครับสมมติกับผมเนี่ยครับเข้าไปในตัว Special นะครับบน PC ไม่รองรับนะครับบางทีเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับมีแอปพลิเคชันชื่อ Special เหมือนกันบอยู่น iPad นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าบน iPad หน้าตาเป็นไงนะฮะเผื่อท่านอยากรู้นะครับใช้ desktop ก่อนนะครับโอเคนะครับผมสตอนภาพนะครับจากภาพของผมนี้ขึ้นไปบน macbook pro นะครับโอเคนะครับขณะนี้นะครับท่านทั้งหลายก็จะเห็นหน้าตาของตัว สเปเชียลของผมแล้วนะครับตอนนี้นี่คือสเปเชียลที่รันอยู่บน iPad นะครับบน iPad ของผมเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้บนสเปเชียลนี้ถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปบนสเปเชียลบน iPad นะครับท่านไซน์อิน้าไปก่อนนะครับก็ไซน์อินด้วย Google ปกตินะครับสมมุติผมใช้ Account ์รัสเซีย spa d o a นี้นะครับไซน์อิน้าไปเรียบร้อยแล้วบน iPad จะค่อนข้างไวนะครับบน iPad ค่อนข้างไวนะครับไอแพดค่อนข้างไวเราจอยเข้าไปใน Special Park เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ถือ iPad 1เครื่องนะครับ iPad หน้้าาตแบบนนีเลยะฮะ หอแพดน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็จอยเข้าไปท่านจะสังเกตเห็นว่าบน iPad นั้นเร็วมากนะครับบน iPad นั้นเร็วมาก Special Park นะครับเราจะสามารถคอนโทรลบน iPad ได้โดยการที่จะเดินเข้าไปหรือจั๊มโดดโดดเดินเดินโดดโดด,โด,ด,โด,ดอย่างนี้เร็วมากๆเลยนะครับ i p แ d เร็วมากนะครับท่านก็สามารถใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของท่านนี้รองรับอะไรนะครับเราสามารถทราเวลหรือข้ามกระโดดแกลเลอรี่หรือจอยเข้าไปในแกลเลอรี่อื่นได้ด้วยความรวดเร็วด,ด้วยดังนั้นท่านไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับแบบฟรีสามารถอัปวิดีโอได้ไหมได้ยาวกี่นาทีนะครับผมไม่แน่ใจแบบฟรีอัปวิดีโอได้ยาวกี่นาทีนะครับเดี๋ยวต้องท่านต้องทดลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองข้าแบบฟรีดูก่อนนะครับแล้วลองอัปวิดีโอให้ท่านดูนะครับสักครู่นะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวอทิเรื่องนะครับอันนี้เป็นแกลลอรี่นะครับของคนที่สร้างแกลลอรี่เอาไว้แล้วก็สามารถเดินดูแกลลอรี่ของเขาได้นะครับสนใจแกลลอรี่ไหนก็เดินดูวันนี้เป็นฟีเจอร์ที่รันอยู่บนตัวของ iPad นะครับอันนี้เป็น iPad ครับอ่าโอเคครับสต o อนะครับมินเล r รลิเดี๋ยวผมออก Account ก่อนเลยนะครับบน PC ไม่รองรับทำด้วมือถือใหญ่บน PC ท่านสามารถใช้อัพวิดีโอได้ไหมอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำให้ท่านดูนะครับตอนนี้นะครับสเปคที่มีความยาววิดีโอมากๆไม่ค่อยแนะนำนะครับส่วนใหญ่เราจะปล่อยเป็นฟีดดิ้งนะครับหรือแชร์หน้าจอนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปด้วยแบบฟรีให้ท่านดูก่อนก่อนครับเข้าไปเข้าฟรี แชร์สกรีนนะครับท่านอาจารย์ลบถามน่าสนใจมากนะครับเข้าไปที่ google หน้าจอ d e s k t o p นะครับกดแชร์ครับโอเคครับตอนนี้เรามีแชร์หน้าจอแล้วนะครับผมเข้า special ใหม่นะครับโดยการเข้าไปที่ special io นะครับแบบฟรีของผมเป็นรัฐสภา55นะครับอันนี้ s p a spu ที่เป็นแบบเสียเงินนะฮะเป็นแบบเสียเงินนะครับผมก็ออกจาก c Account นี้ก่อนนะครับแล้วผมล็อกอินนะครับจะทำให้จารย์ดูเลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับล็อกอินด้วย Google นะครับ Google นี้ก็เข้าใหม่นะครับเป็นรัฐสพา5้านะครับใช้เมลเลยแล้วกันนะครับง่ายหน่อยอ่าก็มาเมลครับรัฐสพาห้านะครับ ฟรีนะครับวันนี้แน่นอนนะครับชัวร์เดี๋ยวมาดูกันนะครับทำกันเลยนะครับทำกันเลยโอเคนะครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นฟรีนะครับรัฐสภา55นะครับสมมุติว่าเปิด New Space ขึ้นมานะครับเลือก Obsidian Gallery นะครับ Obsidian Gallery กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวไฟล์ต่างๆที่เป็นไฟล์ ที่รองรับนะครับระบบจะรองรับได้ค่อนข้างจํากัดนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําให้ท่านอาจารย์เอาวิดีโอเข้าไปเปิดโดยโดยเป็นวิดีโอที่ยาวนักนะครับถ้าสมมติท่านอาจารย์กดเพลย์แล้วเดินเข้าไปนะครับตัวออฟซิเดียนสร้างค่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์เดินเข้าไปสมมติท่านอาจารย์จะอัพสื่ออัปโหลดสื่อนะครับแล้วจะพาเดินเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าเขานะครับเริ่มตรงกลางเลยนะครับลองอัปโหลดอาร์ตดูนะครับอัปโหลดอาร์ตดูนะครับ สามารถที่จะเลือกอิมเมหรือวิดีโอได้แน่นอนนะครับเรามากดตัวอัปโหลดนะครับทีนี้ผมก็ลองหาวิดีโอมาให้ท่านลองดูนะครับสมมติว่าเป็นวิดีโอที่ผมเก็บไว้นะครับในลิงก์ของวิดีโอของเครื่องนะครับออดิโอเมนนะครับผมจะมีไฟที่ชื่อว่าคลิปนะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคลิปเอาไว้ด้วยนะครับสักครู่นะครับมีคำถามที่ดีมากครับอาจาร c l i p Clips เดี๋ยวหาลิงก์ไม่เจอนะครับไม่ได้ลิสไว้ก่อนนะฮะคลิปเดสท็อปนะครับอ่าสมมุติวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับ Apple accessibility ผมอยากเอาวิดีโอนี้ใส่ a p ป l e accessibility ใส่ลากครับนะครับรออัพโหลดนะครับโดยความยาวของวิดีโอนี่ไม่ได้จํากัดพื้นที่ของความยาววิดีโอในสเปคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอยาวเนี่ยประเด็นสำคัญคือมันโหลดช้าแล้วก็ ผู้เรียนทางบ้านหรือคนเข้ามาดูเนี่ยก็จะโหลดได้ช้าส่วนใหญ่จะเป็นคลิปตำแนวความยาวสักสิวินาทีหรือ40วินาวิอย่างเงี้ยผมก็เคยเจออยู่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Apple ิลคนที่เป็นผู้พิการนะครับผู้ด้อยโอกาสที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ได้นะครับก็เราก็รออัปโหลด Processing นะครับสังเกตนะครับวิดีโอนี้ความยาว1นานะทีนะครับยังใช้เวลาในการอัปโหลดระยะเวลาหนึ่งเลย อ c c o u n t นี้เป็น account ฟรีนะครับถามว่าอัปโหลดได้ไหมตอบว่าอัปโหลดได้นะครับแต่ใช้เวลาโรเซสนานมากครับนะถ้ายิ่งโรเซสนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทําให้เวลาคนเข้ามาโหลดเนี่ยก็โหลดได้นานด้วยเช่นกันนะครับตอบท่านจย์ลบนะครับว่าเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่านะครับนี่แนะนําว่าให้ใช้ภาพนิ่งภาพภาพเคลื่อนไหวตามที่สปีดลิมิตมันทําได้นะครับต้องใช้เวลาโรเซสนานยิ่งโหลดวิดีโอนานคนดูก็จะเบื่อแล้วก็ไม่เข้ามาในพื้นที่ของเรามากกว่าครับ เป็นประเด็นอย่างนั้นนะครับรอสักกู่นะครับโอเส็ดูได้มีขนาดคอยเจ็ดของผมนะครับโอาจารย์โหลดอย่างเตี้ยวเลยนะฮะในขณะเดียวกันโหลดเสร็จปึ๊บขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะอาจารย์เห็นแล้วนะครับวิดีโอเสร็จแล้วนะฮะนี่คือวิดีโอนะครับที่พอมันโหลดเสร็จมันเป็นไซส์สิบหกต่อเก้าใช่ไหมฮะท่าจะลบยังอยู่นะครับหน้าตาแบบนี้เป็นอย่างนี้นะครับข้างซ้ายข้างขวานี่เราคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมีนะครับเราคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมีนะครับท่านอาจารย์ก็เข้าเมนู e d ด t ินะครับ แล้วท่านอาจารย์ก็เลือกค่าไซส์ของมันหรือว่าทําให้มันเล็กลงก็ได้หรือจับย้ายออกไปนะครับท่านอาจารย์ก็สามารถเลือกได้หมดนะฮะอันนี้จับย้ายออกไปทางซ้าย like อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันออกไปนะครับค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับอ่า ah, นี้นะครับนี่คือวิดีโอนะครับนี่คือวิดีโอนะครับมาเข้ามาดูวิดีโอนะครับยาวๆปึ๊บเข้ามาปึ๊บนะครับเห็นสังเกตเห็นไหมครับวิดีโอนี้ไซส์ใหญ่นะครับไม่ได้เป็นไซส์เล็กเลยนะอันนี้วิดีโอนะครับแต่วิดีโอถ้าอยู่บนบนบนเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับ บนตัวของเทมเพลตนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าท่านอยากฟังอยากชมมันท่านต้องกดเพลซ้ำอย่างนี้นะครับวิดีโอถึงจะเล่นนะครับนี่ครับวิดีโอดังอย่างนี้ครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างวิดีโอนะครับ ANC BAK a disability a barrier that's way oben not But upright having is I see it that the see You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. can concentrate on every word of a story a bird began to sing jack opened his eyes you can take the long way home or edit a film like this one When what technology they designed for everyone lets anyone what they love including me Including It for do is โอเคครับนี่คือตัวอย่างของการอัปโหลดวิดีโอดังนั้นตอบคําถามน่อาจะลบที่กรูณาสอบถามมานะครับว่าฟรีวิดีโอสามารถอัปได้ไหมตอบว่าอัปได้นะครับความยาวนะครับตอนนี้ถ้าที่ดูในสเปคผมยังไม่ได้เจอข้อจํากัดของความยาวแต่ผมพบว่าถ้าวิดีโอยิ่งยาวยิ่งโหลดช้า แล้วก็การพรีวิวขึ้นในตําเนลมันจะหนักนะครับค่อนข้างหนักแล้วก็มีคนถามผมอีกว่าเลือกภาพปกได้ไหมคือคือไม่อยากให้เห็นปกเป็นภาพเห็นก้นอย่างนี้ได้ไหมจะตอบว่าตอนนี้ระบบยังทําไม่ได้นะครับเวลาเราซตอัพค่านี้ครับมันจะสามารถเซต Position เซตค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็เซตให้ล็อกหรือเซตให้มีเฟรมไม่มีเฟรมหรือดูบซ้ําขึ้นได้นะครับ ค่าอินโฟต่างๆทําได้ค่าอ d ด t ินะครับเราสามารถอ d ด t ิมันได้โดยการกดอ d ด t ิตปุ๊บในค่าปุ่มอ d ด t ิตต่างๆมันจะขึ้นค่าไซส์มาเราล็อกได้เราดาวนโ์โหลดเราอนุญ,ญาตให้เขาดาวน์โหลดวิดีโอลงได้นะครับนะครับบันนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดลงได้ด้วยนะครับื่อจิ้มดาวน์โหลดตัวนี้นะครับระบบก็จะดาวน์โหลดในตัววิดีโอนี้ไปเปิดขึ้นที่เครื่องนะครับแล้วคนก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการดาวน์โหลดได้นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายคลึงคือไม่ต้องเปิดในสเปเชียลก็ได้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ในที่อื่นๆนะครับ้กใหด เอ่อปาร์ติซิพเันในการอันมิวไมค์นะครับมันก็จะสามารถพูดกับคนที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับเสียงสองเสียงมันจะสะท้อนกันในในซูมได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นนะครับโอเคตอบท่านอาจารย์แล้วนะครับความยาวตอนนี้ยังไม่ระบุความยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจุมากขึ้นมันทําไม่ได้นะครับจนกว่าเขาจะมี policy เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่เรียนท่านอาจารย์นะครับแต่เดิมนะครับตัวนี้มีขานะครับไม่มีขานะครับตอนนี้เริ่มมีขาเดินได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยวับไปวัดมาเดินไปเดินมมาไดด้ห ครับอันนี้ตอบคำถามนะครับเป็นเนื้อหานะครับ Stop s h ช re ครับเมื่อกี้นี้มีประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ตัวของ iPad นะครับคงต้องทดสอบเรื่องบน iPad ให้ท่านดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมแชร์บน iPad ให้ดูนะครับผม Stop อันนี้นะฮะผมแชร์หน้าจอเป็น Desktop Screen นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเข้าไปในตัวของ Special นะครับซึ่งผมจะลิงก์กันกับตัว หน้าจอของตัว Mac นะครับผม s t อ r e หน้าจอขึ้นนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮปึ้งนะครับโอเคครับทุกทท่านครับพอเข้ามาใน Special ที่เป็น Version m o ม e ของ iPad แล้วนะครับก็ให้เป็นข้อมูลในเดียวว่ามันสามารถตกแต่งได้อย่างหลากหลายนะครับเช่นตอนนี้ผมอยากจะเข้าไปดูพื้นที่นะครับอาตัวอย่างของ Prism Gallery Art นะครับอันนี้นี่เป็นตัวอย่างของ a r ตที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปดูเราจะพบตัวอย่างแรงบันดาลใจนะฮะว่า เดิน้าไปปุ๊บเอ้ยเราอยู่บนน้านี่นะเราอยากจะขยับมาปุ๊บทางซ้ายนี่เป็นพอท่อหมดเลยขวาก็เป็นพอท่อด้วยนะครับหมายความว่าจริงๆเราสามารถที่จะลิงก์ไปยังพอท่อต่างๆของเจ้าของของคนที่เป็นนักหรือเป็นศิลปินจัดแสดงงานอาร์ตได้ด้วยเขาเคยไปทําใน Potent Por t i o n gallery หรือว่าเป็นแกลลอรี่ต่างๆที่มีแกลลี่แยกแบบกันไปมันก็ไม่ยังเป็นต้องรวมกันอยากจะเข้าวันไหนก็แตะว่าบันนั้นนะครับเพราะแตะว่าบันนั้นมันจะบอกว่า Travel to p o เท t ด์พอชันแก l l อรี่ไหมถ้าเราอยากจะไปกด Travel เราก็จะถูกจ้าหรือกระโดดเนี่ยนะครับเข้าไปยังพอร์ทัลของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยนะครับหน้าตาก็จะใช้เวลาแบบนี้นะฮะคือโดดปึ้งเข้าไปถามว่าช้าเร็วอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่อยู่ที่สปีดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การความสามารถในการเข้าถึงของท่านนะนักสปาก็เดินไปดูได้เอออันนี้น่าสนใจนะเวลาควบคุมใช้นิ้วปัดนะครับควบคุมใช้นิ้วปัดนะครับทีนี้มันจะมีฟีเจอร์อย่างหนึ่งนะครับคือกดรูปหน้ายิ้มข้างล่างอันนี้เป็นสําหรับ iPad นะครับ iPad นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับมันจะขึ้นเครื่องมือหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเครื่องมือหน้าตาแบบนี้นะครับเครื่องมือหน้าตาแบบนี้คือ yes no jump clap cheers เข้าจะเวอร์ชันแท็บเล็ตเนี่ยจะไม่มีกดคีย์บอร์ดใช่ไหมครับผมสามารถกด yes แบบนี้กด no แบบนี้กด jump กระโดดนะครับปลบมือนะครับ cheers อย่างนี้ได้ด้วยนะครับโดยที่แตะที่เจ้าตัวนี้เลยนะครับ หรือจะเต้นๆแบบนี้ก็ทําได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะกดด้วยคีย์บอร์ดใช่ไหมครับดังนั้นฟีเจอร์ที่รันอยู่บน iPad จะมีความแตกต่างกันไปนะครับท่านสามารถที่จะขยายมองซ้ายมองขวาแบบนี้นะครับมองได้โดยรอบนะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วท่านสามารถที่จะถ่างนิ้วออกนะครับถ่างนิ้วออกนะครับเพื่อที่จะซูมแคบเข้ามาเพื่อที่จะดูสิ่งนี้ได้เลยนะครับดังนั้นการควบคุมหน้าตาแบบนี้แตกต่างกันมากๆนะครับ นะครับท่านสามารถจำพอร์ท่ลเดินเข้าออกซ้ายขวาหมุนกลับและเดินจำต่อในมุมมองต่างๆได้ด้วยนะครับท่านสามารถเลือกวิวโดยการมองได้หลายแบบนะครับถ้าเป็นมือถือนะครับและเป็นแท็บเล็ตที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับท่านยังสามารถที่จะใช้ AR ได้ด้วยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ AR หมุนเวิร์กไปนะครับหรือท่านจะใช้ฟีเจอร์ AR แบบนี้นะครับโดยการส่องเข้ากับผนังของห้องท่านนะครับนี่นะครับนี่ห้องที่ผมอยู่นะครับ นี่คอนโดคอนโดบ้านผมเลยนะนี่หน้าตาแบบนี้ผมก็จะสามารถเอากล้องนี่ยกขึ้นสองแล้วก็ดูหน้าตาแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือบวกของ AR เข้าไปอยู่ในผนังเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ t e c ท Wall ได้ก็จบนะครับอ่าก็เป็นหนึ่งวิธีการนะครับยกขึ้นสูงๆก็จะเห็นผน,นังอย่างนี้ครับนั่นตอนนี้หมายความว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำลักษณะของ AR นะครับได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้แกลเลอรี่หรือใช้หน้าตาของแท็บในไดโฟนเป็นหลัก ครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แนะนานะครับมีเวลาว่างไปลองดูครับแกลลอรี่มีหลากหลายนะครับมีพาร์คแบบนี้ด้วยอ่าพาไปชมกันนะครับระหว่างที่นั่งรอทุกทท่านใครมีคําถามเข้ามาแล้วเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับหรือพิมพ์ถามก็ได้นะครับอันนี้ผมเข้าด้วย iPad นะครับโอเป็นแกลลอรี่ที่ชื่อว่า Portal Park explore create นะครับก็มี ความเชื่อด้านงานศิลปะมากมายนะครับเห็นไหมครับก็มีวิธีการในการสร้างตัวพอท่อให้มีขนาดใหญ่เท่ากับตึกเลยนะครับเราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทะลุเข้าพอท่อไปได้เลยนี่เผลอเดินเข้าไปปุ๊บนี่วิ่ง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 เข้าพอท่อเลยนะครับอันนี้คือค่อยๆกดนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถเห็นพอท่อใหญ่ๆแบบนี้ฝังอยู่ได้ด้วยดังนั้นตัวพอท่อบางคนก็ออกแบบพอท่อให้ใหญ่มากก็สามารถเชื่อมโยงไปยังพอท่อต่างๆได้ด้วยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นอันเล็กๆแล้วค่อยๆกดนะครับอ่านี้นะครับ เดินก็ไปตรงนี้นะครับเพราะเอาพอท่อซ่อนเอาไว้ด้านหลังนะครับนะครับยิ่งเดินเข้าไปนะครับยังไงก็ต้องเจอพอท่อนะครับเพราะก็สุดทางไว้ที่พอท่อใช่ไหมครับพะกด t r a v e l แล้วก็กระโดดจ้ำจากพอท่อเข้าไปในเมตาเวิร์สของคนอื่นได้ครับนี่ก็เป็นลักษณะสําคัญนะครับที่ลองดูนะครับ สามารถอันดูได้ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากครับคอนโทรลแซดอันดูไม่ได้ครับตอบได้เลยครับท่านต้องลบและทําใหม่ครับผมอันนี้ผมได้ยินคําถามนี้มาบ่อยครั้งจริงๆแล้วผมก็ทดลองแล้วนะครับพอพลาดไปปุ๊บแหมกดคอนโทรลแซดนะครับคุณมันพมครับอยากจะแบบอันดูทาไม่ได้ครับต้องกดลบและสร้างใหม่นะครับผมอันนี้ไม่มีทางอื่นนะครับเขายังไม่ให้ทําอันดูครับนะครับจนกว่าผมจะทราบวิธีอันดูได้แล้ววันหลังผมจะมาบอกท่านนะฮะอันนี้มันอัปเดตทุกๆสัปดาห์เลยนะครับบางทีพอมันมีการอัปเดตมาใหม่นะครับเราก็อาจจะแบบ เอหน้าตาใหม่ๆเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เดิมไม่มีเท้าวันนี้มีเท้าแล้วนะครับวัตถุสามมิติพวกนี้สามารถนำเข้าได้ด้วยวิธีการ Export 3 d Object ด้วยวิธีพิเศษนะครับยินดีครับจันวันพรครับถามได้แต่ยัดช่องแชทเลยนะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดใหค่นะฮะผมแนนมอนิเตอร์ทุกเครื่องเลยนะฮะใครถามอะไรถามได้หมดนะครับอันดูไม่ได้ครับผมก็เศร้าเหมือนกันครับกดคำโทนแไม่ได้เลยต้องทาใหม่เลยครับผมโอเคครับ อาจารยนะ์ขออนุญาตถามได้ไหมคะระหว่างเชิญครับอาจารย์จริงๆแล้วประโยชน์นะคะคืออยากทราบคือดูแล้วมันน่าสนใจมากคือประโยชน์ของ m e t a v e r s e เนี่ยคือใช้เป็นพื้นที่เพื่อจัดแสดงเช่นต้องการจัดแสดงสินค้าเป็นลักษณะของการทำโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเขาใช้กันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ในในธุรกิจค่ะใช้กันแล้วอย่างมากมายครับอันที่พาไปดูเมื่อเอช้านี้เป็นของตัวจัดแสดงสินค้าที่ ที่อันนี้เป็นที่ที่มีอยู่จริงเลยนะครับมีการจัดแสดงสินค้าที่เป็นลักษณะของการโปรโมทและขายสินค้าด้วยเดี๋ยวพาท่านอาจารย์เอไปดูวันนี้ตอนที่ท่านได้สอบถามมาเป็นคําถามที่ดีมากๆทีเดียวนะครับการจัดแสดงสินค้าในกลุ่ม m e t a v e r s e เนี่ยจ,จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เหมาะจะขายเป็นกลุ่ม NFC นะครับแล้วก็ลักษณะของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อะไรส่วนตัวนะครับทุกๆชิ้นของสินค้านั้นอาจจะอยากขายได้หมดเลยยกตัวอย่างถ้าเข้าไปที่อันนี้นะครับ ชาปิสเรทรสเปกทีฟเนี่ยอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูพื้นที่แล้วเขามีงานแบบนี้ให้ครับท่านอาจารย์เอ๋ดปดเดินมาดูอย่างนี้เลยนะครับสมมุติเราเห็นหน้าตาแบบนี้ครับภาพนี้เป็นภาพจริงที่เขาขายและเป็นศิลปะหรือปฏิมาก,กรรมจิตกร,รตกรรมปูนปั้นที่เขาอยากจะขายเลยเขาถ่ายภาพสิ่งนี้มาจัดแสดงแล้ว mm hmm. พอสนใจเดินมาดูตรงนี้อ้าวอยากจะขายได้ได,ได้อยากจะติดต่อเขาดูตรงนี้ครับเขาบอกราคาครับท่านอาจารย์เห็นไหมครับ เขาสามารถบอกราคาเราเลยว่าอันนี้นะราคาเซลล์ที่แบบมีการขายกันจริงๆเนี่ยมีเจ้าของด้วยเป็น NFT เนี่ยราคา29เหรียญแล้วก็มีเซลล์อยู่ที่ราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ก็สามารถเลือกเข้ามาดูในไส้ในการแตะป้ายภาพเหล่านี้ได้ด้วยเลยครับนี่คือลักษณะของงานจัดแสดงพร้อมขายอย่างจริงจังแบบมืออาชีพทางธุรกิจครับอาจารย์ในระดับสากลนะครับทาจริงๆมีเลยนะครับแล้วก็ขาย NFT ชิ้นหายากนะครับมีภาพประกอบที่หายาก แล้วก็มีงานโชว์ชิ้นอุปกรณ์ต,ต่างๆที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนหรือเป็นแกลลอรี่ที่แบบไม่ขายก็ได้แต่เอาเข้ามาให้ดูแบบลักษณะนี้นะครับบ้านมีสตางค์บ้านผมมีสตางค์ผมก็ทำแกลลอรี่ของตัวเองขึ้นมาโดยบอกว่า NFT ที่ผมมีเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็ทำภาพ NFT ขึ้นมาแล้วก็ภาพวางให้ดูแต่ว่าไม่ใช่ภาพแท้นะครับเป็นภาพจำลองแล้วก็ถ่ายภาพให้ดูว่ามีอะไรแล้วก็คนก็จะรู้ว่าเออผมมีอะไรใครสนใจจะซื้อก็ติดต่อก็สแกน QR code ก็ได้ ตรงนี้ก็มีนะครับอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะเอาถ้อยคําขึ้นอย่างนี้ก็ได้ก็คือสร้างภาพในรูปแบบของสีเดียวกันกับผนังนะครับแล้วก็มาถึงปุ๊บก็เป็นตัวอักษรหน้าตาแบบนี้อันนี้เขาทาเป็นไฟล์ขึ้นมาของสเปเชียลแบบเก็บเงินนะครับครับก็สามารถที่จะสร้างผนังขึ้นมาเป็นข้อความแบบนี้ได้ด้วยนะครับเดินก็มาดูข้อความมีลิงก์ QR code พร้อมลิงก์พอร์ทัลก็กดลิงก์มี QR code บางคนก็เอามือถือส่องนะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับบางคนใช้วิธีการสร้างเพลงอย่างนี้ครับตัวเพลงกดข้างล่างนะครับแล้วกก็ด ลูกค้าจะกดจัมไปดูว่ามีอะ,อ,ะอะไร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 ใหม่ๆแบบนี้โดยการกดปุ่มไปทางขวาทางขวาเรื่อยๆนะครับก็จะดูได้ด้วยความรวดเร็วว่ามีของเท่านี้ราคาเท่านี้จากศิลปินคนนี้ครับผมนี่ครับตอบคำถามท่านอาจารย์เอ๋นะครับวันนี้ใช้งาน,นจริงๆครับยินดีครับผมโอ้มีคนส่งงานแล้วครับหมอลามขอข้าวนะครับท่านอาจารย์ลบนะครับใช่หรือปเปล่าอาจย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหมอลามขอข้าวนะครับขอเข้าไปดูหน่อยนะฮะโอ้มีคนส่งกิจกรรมมาแล้วนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะรีบนะครับรีบออกนะครับ ท่านท่านก๊อปปี้ลิงก์ตัวนิทรศการไว้ก่อนนะครับท่านสามารถแก้ไขได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างน้อยวันนี้ท่านส่งมาแล้วนะครับเราก็จะนําเอางานของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดสับแช่นะครับเราจะนํางานของท่านนะครับเก็บขึ้นไปเป็นลิงก์เพื่อประกอบการมอบเกียรติบัตรนะครับอ้าวเราไปดูงานนะครับหมอํำขอข้าวกันนะครับน่าสนใจมากนะครับลำคำแหงไม่ธรรมดาครับผมกล้าพูดเลยนะครับไปหลายที่ก็ไม่ได้เร็วเท่านี้เลยนะฮะ จะมีบางท่านที่เก่งมากๆครับขอบคุณมากๆครับไปดูกันครับอท่านมีอะไรให้เราดูบ้างอันนี้นะครับท่านลบที่คำพรนะครับท่านลบที่คำพรนะครับส่งนิทัศการของท่านมาให้ดูแล้วนะครับโอ้โหสงสัยไปแอบซุ่มทำนะครับอ่าเยี่ยมมากครับท่านเป็นศิลปินนะครับพันลบโลไฟโลเวอร์ท่านแนะนำว่าท่านสามารถแก้ชื่อตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเบสิกของท่านนะครับนี่เยี่ยมเลยนะครับ นี่ผมเข้ามาชมแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับเยี่ยมยอดนะครับจะเป็นนิทรรศการจะแสดงนะครับนี่มีคนอยู่ด้วยใครก็ไม่รู้เดินเข้าไปใกล้หน่อยสิเะเอ๋ออานจาพลบนั่นเองนะครับท่านอยู่ในห้องตัวเองนะฮะโอเคนะครับถ้าอยากจะพูดคุยกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะ,ะสมมตินะฮะสวัสดีครับผมมือครับผมมือซีซีครับครบผมมือครับเยี่ยมครับผมมือนะครับสมมุติถ้าอยากจะพูดคุยกันจริงๆถ้าผมว่าปิดไมค์ซูมไปก่อนนะแล้วผมจะเปิดไมค์ในเมตาเวิร์สเนาะเดี๋ยวลองดูผมปิดไมค์ซูมเนาะ อาจจะเปิดไมซูมก็ได้ลองเปิดไมค์ข้างล่างนี้นะครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินครับไห้เลยนครับอย่างนี้คุยกันได้เลยนะครับแต่จริงๆเราเปิดไมค์ซูมด้วยมันก็จะเข้าสองทางนะครับท่านสามารถที่จะมิวไมค์ซูมแล้วก็คุยกันได้ด้วยวัจนะภาษา,าแบบพูดคุยแบบนี้เลยนะครับสามารถทําได้ทุกๆทางเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เก่งมากๆนะครับผมปิดไมค์ก่อนนะครับมันจะมิวแบบตีกันนะครับ โอเยี่ยมครับเยี่ยมครับแล้วก็ทางทางเจ้าของหรือเจ้าตัวนี่นะครับจัดนิทรรศการไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นใบหน้ากันนะครับเยี่ยมปลมือให้นะครับกดซีแคปครับปลมือเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนี่นครับถ้าท่านอาจารย์มาลบนะครับถ้าอาจารย์จารลบนะครับอยากจะให้ใครเข้ามาดูนิทรรศการของตนเองนะครับก็ส่งงานอันนี้ผ่านแล้วนะครับวันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วครับได้เกียรติบัตรแล้วนะครับแล้วอันนี้นะครับเก็บเซฟลิงก์ไว้เลยแนะนานะครับในอนาคตนะครับแนะนําให้ท่านเอาลิงก์ยาวๆนี้นะครับถ้าจะลบยังอยู่กับผมนะครับ ให้ท่านเอาลิงก์ยาวๆของท่านอันนี้ก๊อปปี้ไว้นะครับก๊อปปี้ลิงก์ไว้นะครับก๊อปปี้ลิงก์ไว้นะครับยาวๆนะครับแนะนําให้ท่านเข้าไปทําลิงก์ให้สั้นในบิดลีผมกดคอนโทรลทีนะครับแนะนํานะครับอันนี้แอดวานซนะครับให้ท่านเข้าไปทําลิงก์สั้นๆในบิดลีขอโทษครับบิดดอทลีนะครับอันนี้แนะนํานะครับแนะนํานะครับบิดดอทลีนะครับเป็นซอฟต์แวร์คอมมานดีนะบิดดอทลีนะครับอันนี้นะครับบิดดอทลีถ้าท่านเข้าไปในบิดดอทลีอันนี้นะครับท่านจะสามารถสร้าง ช็อตเทเนอร์ URL ได้โดยเปิดเข้ามาปุ๊บท่านสร้างบิตดัสลีท่านก็เอาครีเอทไปแล้วท่านก็วางลิงก์ยาวๆของท่านลงไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ท่านเลยนะครับสมมุติผมสร้างให้ท่านนะฮะตั้งใจต,งตั้งใจช่วยนะครับท่านส่งคนแรกนะแะจกแถมฟรีนะครับสร้างนะครับเข้าไปบิตด y ลีปุ๊บสร้างครีเอทใหม่นะฮะวางลิงก์ยาวไปนะฮะในเมื่อท่านอาจารย์ชื่ออันนี้นะครับชื่อลบอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าไปกดครีเอทนะครับ คราวนี้ได้ชื่อมาแล้วนะครับผมแก้ชื่อตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อเป็นนะครับพหลอปโซฟีตึ๊ดตุเอสนี่นะครับนี่นะครับตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับกดเซฟได้มาแล้วครับถ้าจารย์พลครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือผมจะเซฟออกมาเป็น QR code นะครับเซฟเป็น QR code ดาวน์โหลด QR อ,อมาด้วย นะครับเดี๋ยวแจกให้ท่านไปนะครับเดี๋ยวท่านเอาคิวอา e โค้ดนี้เผื่อไปแจกให้ใครดูใครยิงคิวอา e โค้ดก็เข้าสเปเชียลของท่านได้เลยหรือเอาลิงก์สั้นโดยการก๊อปปี้ลิงก์สั้นก๊อปปี้ลิงก์นะครับหลังจากนั้นนะฮะส่งแค่นี้นะฮะหมอลำก่อข้าวนะครับแค่นี้นะครับลิงก์แค่นี้เลยนะครับในช่องแชทและนี่เป็นไฟล์นะครับด e สก์ท็อปนะฮะสักครู่นะฮะนะนี่คือไฟล์นะฮะส่งไฟล์ท่านนะครับท่านเอาไฟล์ไฟล์ภาพไฟล์นี้ที่เป็น QR นนีะครับไปแปะตรงไหนก็ได้นะครับ อาจารย์ลบก็สามารถที่จะเอาลิงก์สั้นๆอันนี้นะฮะไปแจกใครก็ได้แล้วอาจารย์ก็จะสามารถได้ลิงก์สั้นจิ้มฟืบก,ก็เข้าสเปเชียลได้เลยแต่เวลาส่งตัวเต็มส่งลิงก์สเปเชียลนะครับในในขอเกียรติบัตรนะฮะก็สามารถทําได้นะครับจันเก่งจริงๆนะครับชินชมนะปุ่มมือครับคนแรกนะครับส่งมาสวยงามมากๆนะขอเข้าไปดูอีกทีนะฮะเข้าไปดูอีกทีนะครับยอดเยี่ยมทำเสร็ ค่ะอาจารย์ถ้าเราทําเสร็จแล้วต้องทําไงต่อคะส่งในช่องแชทได้เลยครับส่งในช่องแชทได้เลยครับแล้วก็จะได้เซฟเก็บข้อความไว้ฮะเดี๋ยวพอทําแบบประเมินสุดท้ายก็เอาลิงก์มาวางอีกทีฮะถ้าอาจารย์เสร็จแล้วส่งในช่องแชทว่าส่งงานครับได้เลยนะครับอาจารย์ครับคือให้เซฟเซฟหน้าจอหรืออ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วใช่ไหมฮะท่านอาจารย์กดตรงบวกแชร์ทางด้านขวานี่ฮะแชร์นี่นะปุ่มที่เป็นคนบวกตรงนี้ฮะแชร์ฮะของอาจารย์นะแชร์ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงไหนนะคะ ดีน้าอีกทีนะครับคุบวกครับคนบวกครับผมแชร์ครับคนบวกขวาสุดบนสุดครับผมแชร์ครับแล้วท่านอาจารย์มั่นใจว่า a n y o n e with the link can view นะฮะ can view นะครับกดจแล้วนะฮะกด copy ข้อความนี้ออกมานะแล้วเคสส่งงานในช่องแชทได้เลยครับผมโอเคค่ะครับผมแล้วทุกคนจะแวะไปดูของอาจารย์ได้หมดเลยฮะทุกทุกคนได้แค่ดูแก้ของอาจารย์ไม่ได้ครับโอ้ยอยากชวนคุยมากเลยฮะโอลํำขอข้าว ถ็้าเปลือกครับโอเ้เยี่ยมนะฮเจ๋งมากๆครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเปิดโอกาสให้ให้คนแบบเขียนข้อความเนาะก็จะมีแต่มันจะมีความเสี่ยงตรงที่เขาจะเข้าไปแก้รูปเราได้เนาะก็จะมีบางคนเหมือนกันที่ทําสําเนาขึ้นมานะคือทำอันนี้ามาณหนึ่งงานก่อนแล้วทําสาเนาขึ้นมาอีกอันหนึ่งโดยการดูพิเคทมันขึ้นพอทําสําเนามันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถึงเวลาก็เปิดสิทธิ์ให้คนเนี่ยเข้าไป คอมเมนต์ได้อะไรได้ด้วยนะน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะมีคนก็ามากดหัวใจอันนี้ผมชอบมากผมก็จะกดหัวใจให้ท่านหนึ่งอันนะฮะใครเข้ามาแล้วก็จะได้หนึ่งหัวใจนะครับก็วันวนะวันหน้าก็มาดูหัวใจกันนะครับถ้าท่านชํานาญเพิ่มขึ้นนะครับท่านก็สามารถเอาภาพขึ้นโหลดได้แบบพร้อมกันทีเดียวเยอะๆเลยนะครับโอ้ท่านเป็นศิลปินนะครับยื่นชมจริงๆครับว้าว เมตาเวิร์สเป็นพื้นที่ฟรีสําหรับทุกๆคนที่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับแล้วก็นัดเพื่อนฝูงเข้ามาดูวันนี้เราเรียนแล้วรามกาแหงให้ทางโอกาสท่านเพิ่มเติมแล้วท่านเอาสิ่งนี้วางลิงก์ไปให้คนอื่นๆนะครับแล้วก็ให้เขาเข้ามาดูนิทรรศการของเราเนี่ยหะครับมีคนเข้ามาหลายคนนะครับก็สามารถเข้ามาชื่นชมนิทรรศการของท่านได้นะครับในตัวผมตัวเก่าก็ายังอยู่นะไม่ไปไหนเลยนะหลายลิงก์นะครับบางทีมันจะมีบั๊กนิดน,นึงนะฮะรัศมี้าหา้ามีหลายคนนะแยกล่างออกมาได้นะฮะงงเอาแคปไปก่อนนะ บั克ก็มีนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับอันนี้นะครับแล้วแต่ดวงนะครับท่านใดเสร็จแล้วนะครับส่งในแชทนะครับผมตอนนี้มีเสร็จหลายท่านแล้วนะฮะท่านอาจารย์ลบเสร็จแล้วนะครับโอเคโหเยี่ยมนะครับอาจารย์ขออนุญาตส่งในไลน์นะคะอาจารย์ในไลน์ก็ได้ครับหรือในแชทของซูมก็ได้นะครับมันคนละอันกันใช่ไหมเอาได้ครับอาจารย์ครับ กุณาครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้มาวางของอาจารย์ให้เองครับผมมาแล้วครับท่านอาจารย์ส่งในไลน์ครับมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวผมก๊อปปี้มาครับโอ้โหเก่งมากครับท่านอาจารย์เอ๋มาในไลน์นะฮะเดี๋ยวผมเอาก๊อปปี้ในไลน์นะครับมาวางให้นะฮะโอเคครับด้านบนนี่ครับของอาจารย์เอ๋นะครับของอาจารย์เอ๋ด้านบนนะครับเข้าใจครับถ้าไม่ได้เชื่อมไว้กับเครื่องนี้นะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้สักครู่นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับ ท่านอาจารย์เอกต้องให้เกียรติบัตรตัวเองด้วยสิคะนี่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่รับขออาจารย์เอกครับด้านบนนะเดี๋ยวจิ้มเข้าไปดูครับอ่าทุก,ท,กท่านเราก็ไปดูกันครับอันนี้ของท่านอาจารย์เอกนะฮะนี่ครับท่านอาจารย์เอกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยนะครับโมโหไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องถามเบื้องหลังว่าท่านชอบเลขศูนย์ศูนย์หกเพราะอะไรนะฮะ อ่าน่ารักมากครับมีชื่อด้วยแต่ละแต่ละไม่เรียกจะเรียกแต่ละตัวก็น่าจะใช่นะครับโอเคครับนี่ครับท่านอาจารย์เอนะครับร่างอวตรนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะใครอยากจะเข้ามาดูพื้นที่อาจารย์เอกนะครับก็มาดูนะครับมีน้องหมาน้องแมวน่ารักอย่างนี้อยู่นะครับมีเวลาว่างนะครับอาจารย์เอกก็สามารถที่จะเพิ่มหน้าตาตรงนี้เข้าไปทีละรูปละรูปละรูปได้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มรูปผมก็เพิ่มรูปไม่ได้ ก็ <g ül üyor> ะจะมีภาพน้องๆที่น่ารักของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ใช้เวลาในการดูแลน้องๆเหล่านี้จํานวนมากซึ่งก็เป็นการกุศลนะครับชื่นชมท่านอาจารย์นะครับชื่นชมท่านอาจารย์นะครับอัน,นี้รูปหน้าตาแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเข้าไปดูเราชอบรูปนี้มากเลยเรากดบวกนะครับมันจะขยายใหญ่ขึ้นมาเต็มรูปให้เราดูเลยว่าอ๋อนหน้าตาแบบนี้เนาะทันทีที่เรากดออกมาข้างนอกนะครับมันจะโดดออกมาจากภาพเราอยากดูภาพนี้เต็มๆเราเลื่อนเมาส์ไปทางขวากดบวกจิ้มเข้าไปนะครับมันจะมาภาพนี้เต็มๆนะครับเราจิ้มออกมาข้างนอกปุ๊บมันจะเด้ออกมาาจภพ นะครับหรือเรากดเครื่องหมายไปทางขวานี่นะครับบวกไปทางนี้เราจะรู้ว่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้นะครับมุมนี้นะครับอาจารย์เอกทำไม่เยอะเลยนะครับโอ้อาจารย์คิดถึงบีอฟพรักดักนะครับโอ้หน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมสามารถดูนิทรรศการท่านได้เร็วมากๆเลยโดยการกดไปทางขวาเรื่อยๆดูแต่ละรูปที่ท่านโยนเอาไว้นะครับคณะสื่อสารมวลชนหมากใจรำกําแหงเด็กปตีหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็จริงๆตอนแรกผมไม่คิดในใจนะครับว่า แหมทั้นจะกําหนดว่าให้ทํานิทรรศการแนะนําคณะก็เดี๋ยวจะเหมือนกันไปหน่อยผมเชื่อมั่นว่าแต่ละคนก็จะมีเวของตัวเองนะครับในการทําสิ่งที่อยากทานะครับก็ท่านสามารถเลือกได้นะครับกดจัาออกมาข้างนอกนะเด้งออกมานะครับขอบพระคุณมากๆนะครับนี่คือของท่านอาจารย์เอนะครับก็เป็นนิทรรศการที่ท่านอาจารย์ทาได้นะครับแคปเจอร์เก็บไว้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสุขสำหรับการเรียนวันนี้นะครับโอเคครับผมก็จะกระโดดออกมาก่อนนะครับสต็อปแชร์นะครับ ท่านใดมีมาโชว์เพิ่มเติมนะครับกรุณาวางในไลน์กลุ่มนะครับหรือว่าวางในช่องของช่องแชทได้ก็จะดีนะครับผมจะต่อลิงก์เชื่อมได้เลยนะครับว่าอันไหนเป็นของท่านใดนะครับเยี่ยมนะฮะเดี๋ยววางรูปไปดูนะช้านี้มีของใครบ้างแล้วนะฮะช่วงบ่ายนะครับเก่งมากครับเก่งมากครับ น่าสนใจครับนี่ก็เก็บภาพให้ท่านอาจารย์ด้วยนะฮะภาพกิจกรรมอบรมนะครับอาจารย์อาจารย์ป้าพัดสมมุติว่าเมือ่อสักครู่นี้ที่เราทำนิทรรศการของเราอะ่ะแล้วเราจะเก็บไว้ในเครื่องเราเพื่อเปิด<อ>ดูเนี่ยเราทำไม่ไดมครับไม่ได้ครับ,รบแล้ว้มี่นะัเก็บลิงก์ได้อย่างเดียวครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถเก็บดูท่านอาจารย์เนสามารถเอาแชร์ลิงก์เมื่อกี้ครับตัวลิงก์เนี่ยครับเซฟลิงก์ตัวนี้ไว้แล้วก็เปิดไว้ในโน้ตแพดแล้วก็เซฟเป็นหรือซรเซฟไว้นใน Microsoft Word ก็ได้อ๋อค่ะค่ะหรือท่านอาจารย์เอาลิงก์นี้เ,เดี๋ยวผมทานะครับนั่นผมเก็บเราลิงก์นี้ของอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนะฮะเออเนื่องจากเม t a รเวิร์สเป็นพื้นที่เฉพาะที่เขามีพื้นที่ให้อาจารย์บริการฟรีหรือบริการเก็บตังค์นะครับดังนั้นเยาผมจะช่วยท่านอาจารย์ดังนี้นะครับตามมหลักกเื่อี้นะะ สมมติว่าเมื่อกี้ผมได้หน้าตาแบบนี้ละเป็นเมตาเวิร์สของท่านอาจารย์ละนะครับผมก็เข้าไปที่บิตลีนะครับ <Bit ly. S 1> หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยท่านอาจารย์แนะนาให้ท่านอาจารย์เข้าไปในบิตลีนะอาจารย์ก็ก๊อปปี้ตรงนี้ของอาจารย์ไว้นะฮะก๊อปปี้ตรงตรงลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับแล้วอาจารย์ก็ทําให้มันสั้นๆถ้าอาจารย์เก็บใน Microsoft Word นะครับถ้าอาจารย์เก็บใน m i c r o s o f t Word ถ้าอาจารย์น่าจะเก็บได้แค่เป็นรูปแบบยา,ยาวๆมันจะเป็นหน้าตายา,ยาวๆของ Word ไปนะครับเพรียดเป็น Word ปาวๆคร์็บอย่าง้ แค่เว r รแล้วก็วางไว้ยี้เ s สไปนะครับมันจะยาวเลยครับทีนี้พอท่านอาจารย์ใช้ในบิตลีมันจะสั้นกว่าเยอะนะครับบิตลีนะครับอาจารย์สมัครบิตลีผมก็สมัครไว้ใช้นะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนะครับหลายเรื่องเลยนะครับอาจารย์ถ้าไม่เป็นไรคะ่ะคือพี่ถามถามเท่านั้นเองแต่ว่าสมมติเราจะเปิดดูอีกเนี่ยเราก็เข้ามาในในกลุม่มกลุ่มกิจกรรมอบรมแล้วก็คลิกดูใช่ไหม ได้ครับแต่ท่านอา <they 'd S 1> จารย์แต่่ทาานอจารย์สามารถเอาไปวางใน powerpoint ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำนให้ดูนะครับสมมุติว่าท่านอาจารย์มีลิงก์อย่างนี้ท่านอาจารย์สร้างลิงก์ใหม่นะครับก็ผมก็วางลิงก์ไปนะครับแล้วผมกด create ไปนะครับผมจะได้ลิงก์ของท่านอาจารย์มาละนะครับสมมุติท่านอาจารย์จะใช้ชื่อท่านอาจารย์อ่าพูดนะผมใช้ เอายาวๆเลยนะครับอ่ะยาวๆเลยนะครับลองกดเซฟนะฮะระบบยอมไม่ใช้ชื่อเออร์เลอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีจุดไม่ได้นะครับยาวนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ตัวอักษรอย่างเดียวไม่มีจุดนะฮะจสมมุติยาวๆอย่างนี้นะครับกดเซฟดูซิว่าได้ไหมได้นะครับตอนนี้ได้ลิงก์นี้มาแล้วเอาคียวอร์คโค้ดลงมาด้วยนะดาวน์โหลดนะคียวอร์คโค้ดได้อีกหนึ่งโค้ดนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้กระผมก็จะเอาตัวนี้ออกมาก็ปี้ออกมานะครับก็ปี้ออกมานะครับ c o ปี้ลิงก์นะครับแล้วก็นะครับ c o ปี้ลิงก์นะครับแล้วก็เอาตัวบิดเหลี่ยมหางนอกนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสาธิตต่อไปนะตอนนี้โอ้ทุกท่านของมอลามเรียนเร็วกว่าที่คิดไว้นะครับจริงๆท่านเก่งมากๆนะสมมติเปิด powerpoint มานะครับเปิด powerpoint มานะครับ อาจารย์เอกก็อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับ create b a n k presentation ขึ้นมานะครับแล้วท่านอาจารย์ก็วางลิงก์ bitly นะครับตัวนี้ลงไปนะครับกดลิงก์ให้ตัวเล็กลงหน่อยนะครับจากนั้นถ้าอาจารย์ก็ทําตัวนี้ย่อๆไว้นะครับไว้ข้างล่างอ่านี้เป็นลิงก์นะฮะลิงก์ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว special ของอาจารย์นะครับนี่ยังไม่พอนะครับทาหน้าตาแบบนี้นะครับน่ทรศการสองชั้นนะฮะโอ้ เอาคิวอาร์โค้มาใส่ด้วยนะครับมีคิวอาร์โค้ด้วยนะครับท่านสามารถสร้างคิวอาร์โค้แล้วก็ลิงก์นะครับได้หลายแบบนะครับสมมติว่าทำเป็นแบบนี้นะครับนี่พอพอยทํทเร็วมากเลยนะมีลิงก์นะครับแล้วก็สร้างตรงนี้ลงมาหลังจากนั้นนะครับก็แปารูปก็มาใส่เพิ่มเติมได้นะฮะสมมุติว่าเราตามรูปหรือตามลิงก์ก็ไปนะครับก็จะเข้าไปสู่ลิงก์ของท่านอาจารย์นะครับอ่าลิงก์หมอจารย์นอนะครับเดี๋ยวเข้าไปแคปรูปมาก่อนนะครับขอขอขโมยแฮปนะฮะฟืบนะครับ อ่าตอนนี้เริ่มเครื่องเริ่มช้าๆแล้วนะครับเปิดไลา์แอปนะครับบึ๊บบึ๊บบ,บึบบึบบึบนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถดาวน์โหลดตั้งก้อนนี้ลงมาได้นะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอารูปถ่ายต่างๆเนี่ยออกมาทําเป็น powerpoint ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราลิงก์หน้าตาเป็นภาพออกมาแล้วเราก็มี exhibition แล้วอลองกระโดดเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะเพื่อที่จะเข้าไปหน้าใกล้ๆของจันเนนะครับโอ้มีคนเข้าไปชมของจันเหย์เยอะเลยฮะเห็นไหมครับนี่เป็นพื้นที่ที่แบบหลายคนอยากเข้ามาชมนะผมก็ปี้ภาพนี้นะ ภาพที่น่าชมของท่านอาจารย์นะฮะมีภาพผมอยู่ด้วยนะครับโ้ชอบมากทีน้าอีกทีนะฮะแคปภาพอีกทีนะฮะตอนนี้มีท่านอาจารย์อยู่หลายคนนะเรียมนะครับโอเคครับได้ภาพแล้วนะครับตอนนี้ได้ภาพแล้วนะฮะผมก็เอาขึ้นมานะใส่ PowerPoint นะครับปึ้งนะฮะนี่นะฮะหน้าตาแบบนี้แทนแทนนี่ได้ภาพอาจารย์อย่างนี้ข้างหลังหนึ่งภาพสวยๆ สมุสมุตินสม,มุนสมมินะฮะแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อท่านอาจารย์ข้างบนสามารถทําได้นะครับแล้วก็ Export ภาพนี้นะสมมุติว่า Export ภาพนี้นะฮะเป็นไฟล์นะครับแล้วผมก็ Export ภาพออกมาอีกทีนะฮะซ้ําของภาพอีกทีนะฮะเป็น JPEG นะฮะกด Export นะเรียบร้อยนะะกดโอเคนะครับโอเคนะครับ หน้าตาแบบนี้นะฮะตอนนี้นะครับสิ่งที่ได้นะฮะคือสักูนะครัโผมนะครับเซฟ powerpoint ด้วยนะฮะวันนี้ท่าทางจะมีคนเสร็จเร็วกว่าที่คิดนะฮะ ถ้าทางมันไม่ยากนะครับนี่นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ได้แล้วนะเซฟนะฮะปึ๊บนะครับเรียบร้อยจันเอชสเปเชียลได้นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับโฮมไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับโอเคครับที่เดสก์ท็อปนะฮะเป็น jpeg รูปหนึ่งนะฮะโอเคเอ็กซ์พอร์ตเรียบร้อยครับตอนนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับ กับผมก็จะส่งตัวภาพนี้นะฮะส่งตัวภาพนี้นะฮะไปให้ท่านอาจารย์เอ๋ทางไลน์นะฮะนี่คือภาพของของอาจารย์หนึ่งภาพนะครับนี่คือ powerpoint ของท่านอาจารย์นะฮะเผื่อท่านอาจารย์เอาไปโชว์ใครเป็น powerpoint นะฮะนี่คือตัว qr c o d e ของท่านอาจารย์นะฮะท่านอาจารย์ก็มี qr c o d e ของหน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะท่านอาจารย์ยังมีท<ช>่านอาจารย์ยังมีตัวสไลด์ของตัวอาจารย์เป็นภาพด้วยนะฮะนี่ทาให้อาจารย์เบ็ดเสร็จนะครบครบนะฮะใช้ใช้ได้จริงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช้ได้จริงเลยฮะอาจารย์อันนี้ใช้ได้ อาจารย์ก็เอาไปดูอาไปได้เลยนะฮะผมให้เพราะว่าพอยอาจารย์ให้รูปถ่ายนะอาจารย์อาจารย์สามารถเอาหน้าตานี้ไปใช้นะครับเอาว่าพอยไปแก้ไขตกแต่งได้หมดเลยฮะพอดีมันมีหัวข้อการสอนเกี่ยวกับเมทาวิสอยู่จะได้เอาไปประกอบได้เลยฮะอาจารย์จากกิจกรรมขอบคุณมากค่ะกินดีครับอาจารย์นี่อะไรใช้ประโยชน์ได้รีบเอาไปใช้เลยฮะวันนี้อบรมสักทีนะครับจริงๆทุกคนต้องเรียนใหม่นะครับจะเรียนอาจารย์ว่าเดี๋ยว ไม่เกินเดือนหน้าเกิดมานอัปเดตมาใหม่ใครเชิญผมอีกรอบนี่ผมก็เรียนใหม่นะครับเพราะเมนูมันไม่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยนะฮะเข้าไปอยู่ในโหมดของจันเอนี่แล้วนะครับเนี่ยนะครับอยากถ่ายภาพตรงนี้กดรูปภาพนะเท k กับโฟโต้นะฮะแชะนะฮะอย่างนี้ได้โฟโต้รูปภาพมาหนึ่งภาพนะฮะไม่ต้องเสียเวลาออกนอกระบบไปไปไหนมาไหนเลยนะมันสามารถที่จะแบบได้ภาพมาใน Google Chrome เลยแล้วสามารถเปิดแล้วก็ดึงภาพเนี่ยขึ้นมาส่งไลน์ให้ท่านอาจารย์เซนต์อย่างเงี้ย ก็เป็นภาพสวยๆเต็มๆเลยที่ไม่มีอะไรเลยนะส่งภาพไปให้ท่านอาจารย์ทางไลน์อย่างนี้ได้เลยอะฮะก็เป็นภาพ,พยาจเรยากำลังขยับอยู่นะจับได้เลยครับทาได้หมดนะฮะจับภาพได้ด้วยนะฮะอ้าวมีมาส่งอีกหนึ่งท่านสองท่านแล้วนะฮะเก่งมากๆเลยนะฮะ๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับโอ้ท่านอาจารย์พยายามมากเลยได้มาแล้วนะฮะหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวดูนะฮะของท่านอาจารย์นะเดี๋ยวมีชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอ copy ใส่ลิงก์ซูมก่อนนะฮะ โอ้มอรำขอข้าวในแกลลอรี่มีลิงก์วิดีโอสารคดีด้วยนะฮะท่านจะลบบอกมานะครับขอบพระคุณนะฮะเยี่ยมนะครับอันนี้อีกหนึ่งท่านนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะอ่านะครับทาอะไรได้โอ้ท่านอาจารย์ชอบท่านท่านนี้ท่านชอบเออ ผลไม้นะครับผักผลไม้ทําได้หมดนะหน้าตาแบบเดียวกันนี้นะฮะก็เป็นนิทรรศการนะฮะที่มีเรื่องผักผลไม้แล้วก็มีของโอท็อปนี่เขาก็นิยมทํากันนะครับนี่นะครับก็มีขายของได้นะมีโอท็อปมีทรัพย์สินต่างๆนะโหนี้เยี่ยมเลยนะฮะถ่ายแคปเจอร์รูปไปนะครับให้หัวใจหนึ่งอันนะครับเทคโฟโต้แคปเจอร์รูปเลกคอร์ดได้ด้วยนะจริงๆแล้วมีฟีเจอร์นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ฟรีนะฮะสมมุติถ้าจะเลกคอร์ดเป็นวิดีโอนะครับกดเลกคอร์ดวิดีโอนะครับอาจารย์เอกสังเกตเเห็นนนนนตตติิดดะอี้รราคับ หลังจากนั้นเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะก็เป็นมุมในเรคคอร์ดวิดีโอไปนะครับท่านก็สามารถที่จะเลื่อนสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ขยับฟีเจอร์ในการมองนะแล้วก็ดูเรคคอร์ดวิดีโอขยับตัวอย่างนี้ได้นะครับพอกดสต็อปเ c o คอร์ดวิดีโอนะครับสต็อปเคอร์ดวิดีโอนะครับวิดีโอจากตัวคลิปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพเครื่องด้วยนะฮะสิ่งที่ดาวน์โหลดก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวนโหลด ที่เป็นวิดีโอดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดึงเอาวิดีโอไม่เยอ้เอาออกมาใช้งานได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มได้ขอดวิดีโอนี่เครื่องกับผมก็จะช้าละนะครับก็จะทํางานไม่ค่อยทันนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับกันว่าตัวสเปเชียลเนี่ยมีประเด็นในเรื่องของออตัวศักยภาพของเครื่องซึ่งเป็นผลด้วยนะฮะตัววิดีโอเว็บวิดีโอมันจะโชว์เป็นในรูปของดอ b นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมกนะับ โอเคครับนะ่าสนใจมากนะฮะมีทัศกร,รูปถ่ายนะฮะเ่าโอเคครับเรามาดูอีกทีนะ,ะทุกท่ทานเซฟลิงก์ไว้ก่อนนะครับเซฟลิงก์ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนส่งในใน g o o g l e f อร์ประเมินโครงการสุดท้ายท่านต้องส่งซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะดังนั้นช่วยเซฟลิงก์ไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปไม่ได้กันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าซูมนิดหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับ ชัดนะฮะวางนะปึ๊บนะอ่านี้อีกหนึ่งท่านนะฮะเราไปดูกันนะครับเราไปดูของเพื่อนเพื่อนกันนะในช่วงนี้นะครับสเปเชียลเปิดหลายๆห้องมันจะช้านะฮะก็ต้องปิดห้องอื่นที่เป็นห้องเก่าออกไปด้วยนะครับแนะนํานะครับท่านเปิดหลายๆห้องระบบจะช้าลงนะฮะเปิดหลายแท็บไม่ได้นะครับนิทัศการรูปถ่ายของน้องไม้นะฮะมาแล้วนะครับนิทัศการรูปถ่ายของน้องไม้นะฮะ น้องไมย,ยังไม่เข้ามาเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอาจารย์นี่ครับน้องไมยสิทธิ์เก่าเอมซของอาจารย์นะครับผมแคปเจอภาพหนึ่งที่ระลึกไว้นะฮะมอชา้าท่านคณะบดีกรุณาถามเลยว่าโอ้โหอันนี้เป็นการจัดแสดงด้วยได้ขนาดนั้นเลยหรือนะครับผมจะตอบว่าได้ขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นแค่แบบ การนอามาเดินเล่นกันหรือเปล่านะฮะจะบอกว่าไม่ใช่นะครับในธุรกิจเอกชนจริงๆนี่เราเล่นเรื่องนี้กันแล้วจริงๆยังจังนะครับทากันหมดนะฮะแล้วก็เราเข้าไปดูรูปของเขาได้โดยการกดเร็วๆนะฮะเราแนะนำอีกเทคนิคนึงนะฮะปุ่มข้างล่างนะ,ะจะมีปุ่มเพล์อยู่นะครับท่านกดปุ่มเพล์ไปท่านจะเห็นรูปของมองไมายนี่นะขยับไปนะฮะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอ้สิ่งเก่า MC นั่นเองนะฮะนี่นะครับ นี่ขยับไปได้เรื่อยๆนะจะจะเป็นวิวที่เขาจัดรูปอะไรไว้บ้างนะครับเห็นไหมครับรูปใหญ่ๆน่ารักเลยแล้วก็แกลเลอรี่ก็จะหมุนๆไปเรื่อยๆนะฮะสนใจแคปภาพแต่ภาพนิ่งไว้กดเทคโฟโต้นะฮะจะได้ภาพแคปลงมาข้างล่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ภาพถ่ายนี้นะฮะจับโยนขึ้นไปข้างบนนี้ได้เลยนะครับก็เก็บได้ด้วยนะอ๋อเยี่ยมนะฮะเก่งมากๆนะครับโอเคครับเซนนะนี่คือของไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามีดวงใครดีครับของท่านอาจารย์ท่านนี้นะฮะ เดี๋ยวส่งลิงก์ในแชทอีกทีนะครับเดี๋ยวจะได้ออสปแชทไว้นะฮะเคครับ, okay, รบเอาตามไปดูฮะอันนี้ของใครครับเด้งวาร์ปเก่งมากๆครับอ้าวอันนี้เจ๋งมากเลยมีหัวใจวางอยู่ตามรายทางผิวเผินด้วยเนี่ยครับน่าสนใจนะฮะ Landscape by อภินอภินอภินนเลยอภินีเนี่ยไม่แน่ใจนะกอโทษที่อ่านไม่เป็นนะเดินเข้าไปดูนะครับโอ้มีหัวใจให้เก็บกลางทางเลยนะฮะน่ารักน่ารักนะฮะ b u t i full a n d s c a p e เห็นไหมครับน,นี่จะเป็นเป็นความน่ารักของคนที่อยากจะเอาแบบอ็อบเจกต์มาวางด้วยแล้วก็เอาตัวของตัวอักษรที่เป็นสติกกี้โนตใหญ่ๆก็ามาตกแต่งเสียดายตอนนี้สติกกี้โนตให้เป็นแค่สีเหลืองนะจา์เนาะนะครับอันนี้นี่ก็บางบางคนก็ตกแต่งอันนี้ก็แนะนาให้ท่านยกภาพอันนี้ขึ้นสูงขึ้นอีกหน่อยนะฮะแนะนํานะจะได้ไม่ตกพื้นนมานะ อาจจะแบบนิ้วเลื่อนพลาดก็กลับไปแก้นิดนึงนะแล้วก็จริงๆสามารถที่ย่าโหลดทีเดียวเนี่ยขึ้นได้ทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นลาดับกันน่อันนี้อันนี้ตั้งใจมาวางอย่างนี้หรือว่ามันเบี้ยวมาก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็นับว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ทีเดียวนะเก่งฮะเคครับก็จะมีภาพอาอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพซ้ายกับขวานะฮะจริงๆก็ตั้งใจจะทํสองภาพด้วยนะครับอยากจะเข้าไปดูอันนี้ก็เข้าไปดูจิ้มได้นะครับเดี๋ยวคลิกขึ้นมาดูใหญ่ทีนะฮะคลิกเข้าไปดูใหญ่ กดบวกซูมนะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าใหญ่อย่างนี้นะฮะหนึ่งภาพข้างนอกอย่างนี้ได้เลยนะคนดูก็สามารถเลือกดูภาพใหญ่ๆออกมาเต็มภาพเลยกดปิดไปก็เด้งออกมานะครับดังนั้นอะไรที่เป็นมีเดียเนี่ยใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดกดเพลย์ไปดูครับโอ้ถ่ายภาพสวยนะฮะอันนี้กําลังเลื่อนอยู่เลยนะฮะนี่เลื่อนปัดหน้าผมไปเลยนะฮะโอ้เมตาเวิร์ดนะครับมีลักษณะสําคัญน่าสนใจครับเป็นคนถ่ายภาพสวยนะครับอ่าเยี่ยมฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะครับ อย่างที่บอกฮะัเมตาเวิร์สเนี่ยแค่ใช้เป็นก็พอท่านจะใช้เวลาในการตกแต่งมันระยะหนึ่งครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสร็จเร็วๆวันนี้ทุกคนจะเสร็จได้เร็วๆนะฮะบ,บางคนก็ตกแต่งไปเรื่อยเป็นบ้นที่ฟรีของตัวเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหลังจากพักเบรกหลังก็อาจจะเลิกได้เร็วหน่อยนะจะเหน่นะครับเพราะว่าหลายคนเก่งมากๆเกินเวลาที่เราคิดไว้นะฮะเกินกว่าที่คิดไว้นะเก่งทีเดียวนะครับนั่นค่ะน่าจะดีขึ้นนะน่าจะสักบ่ายสี่กว่า,ก,วาก็น่าจะ ได้แล้วนะถ้าส่งเป็นครบนะฮะ,ะเพราะว่าปรมาณนี้เงาคำนี้ได้เก่งมากๆแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เป็น scene C-Nature Photography นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีอะไรบ้างครับว่างๆก็แนะนำไม่พาไปชมอ่านี่ครับเรามีสิทธิ์เก่าหลายเจนจริงๆอันนี้เป็นภาพสามมิติด้วยนะชอบภาพสีสวยๆด้วย,วยธรรมชาติเนเจอร์วิว นะฮะชอบหลายที่นะอ่านี้ก็ชอบนะผมชอบอันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับชอบอันนี้นะครับชอบอันนี้กัเด้งออกมานะครับโอชอบเทียบภูเขานะฮะท่านนี้เพื่อนพี่น้องเยอะนะครับอ่าขอดูนี่หน่อยครับสนใจนี้ฮะปึ้งจิ้มดูครับอ๋อโอเคครับอ่าวิวแบบนี้นะร้านกาแฟงดงามนะฮะชัวร์ครับ ถ้าท่านจะงงว่ามันเห็นผนังอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะท่านต้องเลื่อนตัวคลิกด้านเมาส์ตัวบนนะฮะเข้าไปนะมันจะทะลุผนังเข้าไปนะครับก็เป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับบางทีนะท่านต้องการกลับด้านด้วยนะฮะถ้าท่านต้องการกลับด้านการกด Q นะครับกด Q มันจะหมุนนะครับหมุนนี้นะับหมุนไปเรื่อยๆนะท่านอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางอย่างี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับท่านสามารถหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับวิวมองวิวพอยต์มันก็จะหมุน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 ไปแนวเวียนหัวนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นว เยี่ยมครับท่านใดมีส่งมาเพิ่มนะกรุณาส่งมานะครับเดี๋ยวบ่าย3มเราเข้ามาทักทายกันเรื่องวัจนะภาษาวัจนะภาษาสื่อสารกันนะครับแล้วก็ตอบข้อสักถามแล้วก็ปิดจบได้นะครับวันนี้น่าจะเลิกได้เร็วนะฮะได้ความรู้แล้วนะครับจริงๆแต่ละที่ก็มีความวัยในการเรียนรู้ต่างกันนะฮะบางที่ก็ใช้เวลาเต็มวันเลยบางคนก็ใช้เวลาค่อนวันก็ได้แล้วนะครับ ท่านใดมีอะไรถามก็สอบถามได้นะครับถ้าว่างนะครับเข้ามาดูแกลเลอรี่ของเพื่อนก็เข้าไปดูรูปเพื่อนนะะระหว่างที่เขายังทําไม่เสร็จหน้าว่างๆนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อผิดพลาดนะฮะหมายความว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกภาพไหนมาลงตรงนี้ดีเนี่ยคืนนี้เขาอาจจะไปตกแต่งต่อก็ได้วันพรุ่งนี้ก็าอาจจะได้ภาพที่สวยงามขึ้นก็ได้เพราะบางทีเราใช้เวลาในการทำเมื่อเรารู้ว่ามีเวลาทํานะครับรอแล้วเข้าไปดูเกินใกล้ๆว่ามีใครของใครอยู่แถวๆนี้ก็วิ่งไปดูนะจะเอ๋สวัสดีครับถ้าเปิดไม์ก็ สวัสดีครับอยู่ใกล้ๆผมไหมเนี่ยฮัลโหลทักทายกันหน่อยครับไม่ทักทายเลยถ้าทางไม่เปิดไมค์ออกเครื่องไม่มีไมโครโฟนตายแล้วลืมไปนะครับถ้าเครื่องมีไมโครโฟนนะฮะเราจะสามารถทักทายกับคนเนี้ยได้โดยการพูดใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องเข้า zoom นะฮะเข้าสเปเชียลนี้ได้ยินด้วยกันเลยนะครับว,วันนี้ข้อกําหนดในการอบรมไม่ได้บังคับว่าทุกท่านต้องมีไมโครโฟนนะครับถ้าท่านมีไมโครโฟนจะช่วยได้นะครับโอ้วัดห้วยปะกกัง้ง วิาตาอ้าวสวัสดีครับครับ,รบถ้าเกิดว่าเปิดไมโครโฟนนี่เราก็คุยกันได้ผ่านทางสเปเชียลด้วยเลยนะครับทางเดียวสองทางได้เลยนะอันนี้สําคัญนะครับอขอบคุณมากมากนะครับวัดวยปากกั้งนะครับโอชอบมากนะครับอันนี้ขึ้นไปกว่าจะไปถึงข้างบนแทบแยะใช้เปล่าวะวัดวยปากกั้งหรือเปล่าครับใช่ไหมแอนไม่ใช่ใชนะครับโอเคครับกลัวผิดครับกาตัวตีครับอันนี้ไม่วยปากกั้งครับครับโอ้ท่านชอบวัดหลายวัดนะสวย เยี่ยมครับเยี่ยมครับก็สเปคคอมมีประเด็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวไมโครโฟนนะครับเราเปิดตัวไมโครโฟนนะครับในตัวของตัวสเปเชียลนะครับอันนี้เน้นย้ำนะฮะเข้าไปใกล้ๆใครนะครับเข้าไปใกล้ๆใครเนาะท่านสามารถที่จะท่านจะสามารถที่จะหันไปมองหน้่งข้างกันแล้วก็เปิดไมโครโฟนได้ถ้าไม่ใช้ซูมนะครับถ้าไม่ได้ใช้ซูมนะครับอยู่ในสเปเชียลอย่างเดียวนะครับก็เปิดกล้องตรงนี้เลย นะครับก็จะมีรูปหัวของเราอยู่ข้างบนกลมๆใปหน้าจริงของเราตอนนี้เลยนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอวตารก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมีหนเทคนิคนะครับเก่งมากๆนะครับกดไลค์ให้ครับ t a ก e บ p ฟโต้นะครับหนึ่งภาพนะครับเก็บนะครับแตนแต่อ่ามีท่านใดส่งมาอีกบ้างครับเดี๋ยวรวงดูในช่องแชทครับอ้าวมีท่านชื่อว่าตรินมาส่งมาแล้วนะครับก๊อปปี้ภาพของท่านตรินนะวางอีกทีนะครับ แลวมีอีกท่านบอกว่าส่งงานครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูท่านที่ส่งงานครับก่อนนะครข้างบนนะฮะเยี่ยมยอดเลยนะครับท่านที่ส่งงานครับแล้วก็ท่านอาจารย์พรพรมนะส่งอยู่แล้วนะครับส่งงานให้เราเข้าไปดูนี้นะฮะลบกวนปิดของเก่าไปก่อนนะฮะเครื่องทํางานโหลดเยอะๆมันจะร้อนนะครับก็ฟีเจอร์ของเครื่องแต่ละเครื่องก็เป็นประเด็นนะครับอาจจะต้องค่อยๆเข้ากันนะฮะอ้าวเยี่ยมมากนะท่านนี้เจ๋งนะฮะมีแกลเลอรี่ครับโอ้โหชื่นชม เชิญแนะนำเข้ามาดูเลยนะฮะท่านที่บอกว่าส่งงานครับอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะทุกๆท,ท่านนะครับท่านที่ชื่อว่าต้นสแกลลี่นะ,ะคุณต้นนะฮะโอ้โหแล้วใจนะ,ะมีแมวเหมียวตัวใหญ่ด้วยนะ,ะอยู่ตรงกลางนะครับโอ้โหขอแคปเจอร์หน่อยนะชอบมาให้หัวใจไปครับกดถ่ายภาพไห้หนึ่งภาพนะโอเคนะครับมีแมวเหมียวตัวใหญ่นะฮะหันมาตรงนี้มีต้นไม้ด้วยนะโอ้โหมีจิตวิญญาณความเป็นศิลป,ปินนะครับ อันนี้ไม่ใช่ใช้ออฟซิเดียนนะฮะอันนี้เป็นงานอาร์ตท,ที่ท่านสนใจทําด้วยนะครับก็แนะนานะฮะเป็นแกลเลอรี่ที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้โดยการที่ประกาศขายรูปเลยนะฮะข้างๆรูปอย่างเงี้ยนะฮะเกิดชอบขึ้นมานะครับขายรูปนะฮะประกาศขายรูปนะฮะก็บอกว่าภาพถ่ายเนี่ยขายสมมุติน,นะครับสมมุติน,นะฮะท่านก็เดินมาใกล้ๆตรงนี้นะแล้วท่านก็สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาด้านข้างตรงนี้นะเป็นสติ๊กเกอร์โน้ตขึ้นมาเป็น1ไฟล์นะฮะหไฟล์แล้วก็ใส่กรอบเข้าไปข้างๆ แล้วก็ทำใน PowerPoint ก็ได้นะแล้วก็ใส่ QR Code เบอร์โทรสัติ์ติดต่อแล้วก็บอกราคาไว้อย่างนี้ก็ทำแกลเลอรี่ขายนะครับก็ภาพจริงก็อาจจะขายได้ภาพถ่ายอันนี้ก็ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะก็ทำได้ครับอันนี้ก็ทำได้นะครับสวยงามครับหน้าตาสวยงามนะฮะลีฟนะฮะโอเคนะครับขอบคุณนะฮะเดี๋ยวไปดูซิฮะมีใครส่งงานเพิ่มเติมอีกนะฮะอ่านะฮะต้นผ่อนผมนะฮะเข้าไปจิ้มดูครับ อาอซิเดียนนะครับอันนี้ตอนนี้ทุกๆท,ท่านที่ทําเสร็จแล้วพักเบรกได้ตามอัธยาศัยนะฮะเดี๋ยวบ่ายสามเราเข้ามาสรุปงานกันนะฮะสรุปงานตอบข้อสักถามเรียนรู้ฟีเจอร์เพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยนะแล้วก็สักประมาณสี่โมงเสร็จเดี๋ยวเราเลิกได้แล้วนะครับไม่ต้องอยู่ถึงห้ามงเย็นนะฮะสำหรับผมนะฮะเ a r n i น g ่งเอาคำได้ตามเป้าหมายแล้วยินดีนะครับโอ้ท่านทํางานสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนีดา้าใช่ไหมครับโอเยี่ยมเลย นะครับอันนี้อ๋อนี่เจ้าตัวอยู่นี่เดี๋ยวขอว้าไปหาใกล้ๆก่อนเจ้าตัวป่าไม่แน่ใจนี่นะครับหน้าต่ายอยางนีนะครับทางนี้ยังไม่ต้องจัดเสร็จทั้งหมดก็ได้นะครับคืนนี้เข้ามาตกแต่งเพิ่มก็พอตอนนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดอัปโหลดภาพได้นะมีภาพต่างๆอยากดูไวๆว่าโอ้ดสวยยังไงนะทํางานนี้ได้นะครับถ้าเป็น PR ก็ต้องแนวนี้เลยอ่านี่มีประวัติด,ด้วยโอ้มีรูปประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ แกลลี่ต่างๆถึงภาพที่ท่านชอบนะมีนิด้านะครับมีสถานที่ต่างๆนะก็ลองเลือกดูท่านจะแบ่งเป็นโซนๆนะฮะมีร้านอาหารมีห้องสมุดอะไรย่างนี้นะับผมเข้าใจอย่างนี้นาเดานะครับเคนะครับลองถอยยอกมาดูนะฮะกว้างๆนะครับไหนจะมีคนบอกผมแต่งกายไม่เรียบร้อยขอดูหน่อยภาพนี้เขียนว่าอะไรฮะสำ,สำนักสวนน้ำพัฒนา าราหรือเปล่าน้อสร้างโดยสมาคมสิทธิ์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะโอเคครับน่าสนใจท่านมีรูปอะไรก็จัดแสดงได้หมดนะครับแล้วก็วันหนึ่งท่านก็วางลิงก์ให้คนอื่นก็เข้ามาดูรูปของท่านนะครับใครชอบให้กดหัวใจไว้นะครับถ้าท่านเปิดโอกาสให้เขาใส่ส s t กก k y note ก็เขาก็อาจจะตกแต่งด้วย s t ก c k y n o t ตแล้วก็บวก s t ก c k y note ได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนลุกได้ด้วยผมกลับมาเปลี่ยนลุปหน่อยนะฮะเดี๋ยวชีวิตว่าไม่เรียบร้อยนะฮะ แต่งกายเปนน็นหน้ารัฐสภานิดนึงนะฮะเปลีนะ่ยนลุกหน้าคัสตอมไนนะตอนแรกคิดว่าจะต้องใช้หลายๆเครื่องมากๆนะปรากฏว่าตอนนี้เครื่องเดียวก็ยังพอเอาอยู่นะก็เม t a v e วิรนี่ก็พัฒนาเ,เขาเรียกว่าพัฒนาการใช้พื้นที่นะโดยการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ปริมาณข้อมูลที่ไม่มากนักนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็เป็นเสื้อผ้าเดิมแบบนี้นะฮะ โอเคครับสวยทีเดียวนะครับโอเคครับง้นงานมากดแคปเจอร์ภาพไปหนึ่งรูปครับปั้นภาพโอเคเยี่ยมครับเรามาดูในแชตอีกครับมีใครส่งแล้วบ้างครับเ้นทอนปมส่งนะล่าสุดนะเดี๋ยวไปดูในแชทหน่อยครับามีอีกหนึ่งท่านส่งมาแล้วนะฮะเก่งมากๆฮะเก่งมากๆนครับลองดูนะครับ class of future นะครับ อ่ามานะครับลองดูสิครับท่านมีอะไรบ้างนะโอ้อันนี้ทำเองด้วยตัวเองนะฮะไม่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานด้วยนะครับเด p e r ร r a f t o าฟ u t เจอร์ว้าวนี่นะครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวขอเจนตัวมาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะถ่ายหนึ่งไลน์นะฮะถ่ายรูปหนึ่งแช่นะครับโอ้เก็บไปให้จานิ๋นะครับเข้าไปดูนะครับทำกันได้ขนาดนี้นะอันนี้เขียนไว้ว่าเดี๋ยวขอดูนะครับท่านเขียนไว้นะครับ welcome to Microsoft w o r l p a p e r ป โมเดลคราฟต์นะครู้จักความคิดที่อยากจะประดิษฐ์บางสิ่งสู่การนำ Microsoft เบิร์ดมาสร้างโมเดลกระดาษ3มิติโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมออกแบบใดๆโอ้โหเยี่ยมครับนะครับ power of creative power of craft นะครัโหเจ๋งเจ๋งๆอันนี้เจ๋งมากเยียยยยยย่ยมมากอาจารย์ขอแคปเจอร์รูปไว้ด <s> ูก็ทางนั่นผู้จัดบอกว่าให้ช่วยถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยระหว่างอบรมนะจะบอกว่าการอบรมคราวนี้ก็เมท้าเวิร์สนะดังนั้นภาพถ่ายจะเป็นเม t a าเวิร์สหมดเลยนะฮะ หน้าตาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หมดนะฮะใช้ได้นะครับโอ้โหสวยงามมากฮะ The Mask Singer ด้วยนะฮะนี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยฮะนี้สนใจฮะแม้อยากให้เจ้าของมาพรีเซนต์ให้ฟังนะฮะหน้ากากแต่ละหน้ากาก Paper Craft หน้ากากมังกรหน้ากากพระจั์โอ้โหน่าสนใจหน้ากากหอยเม่นหน้ากากเทียน โอ้หน้ากากเขียนทิศอืมดีครับน่าสนใจฮะเจ้าตัวอยู่นี่ฮัลโหลสวัสดีครับอา้าวหันหลังมาดูก่อนโอเคครับเด้งออกมาครับหมุนๆม,ม,มาข้างๆกันครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมโอ้สวัสดีครับ,รบ,รบจะถามว่าอันนี้ท่านเอ่อเป็นผู้ที่ออกแบบหน้ากากพวกนี้เป็นกระดาษหรือมีแนวคิดยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงครับเอ่อตอนแรกเนี่ยเกิดมาจากว่าเราอยากได้ฟิกเกอร์อยากได้โมเดลแต่เราไม่มีเงิน ก็เลยตัดสินใจว่าทําไมเราไม่ลองทําเองก็เลยอะดัจากการที่ว่าเก่งเรื่องการใช้กระดาษทําผลงานก็เลยเอาผลเอากระดาษเนี่ยมาทํากับ Microsoft Word แล้วก็ใช้วิธีการหลายๆอย่างพิเศษจนเป็นตัวโมเดลครับผมโอเก่งมากๆเลยนะเวซิงอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่อ่าพอติดตามรายการแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําแล้วก็ จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งก็คือทาง Workpoint ติดต่อมาเหมือนกันว่าเออันนี้ก็คือขอแชร์ไปหน้าเพจของ t ด e m e ม s ซิงเกเองประมาณเนี้ยครับ,รบและปัจจุบันก็คือโมเดลตัวนี้โมเดลกลุ่มนี้ก็คือแจกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ห่วงนะครับแจกจ่ายให้กับอตอนวันเด็กที่ลงมาศิริราชครับผมเป็นจิตอาสาลแล้วก็จะไปเปิดบูธที่นั่นวันเด็กทุกปีครับผม โอ้เยี่ยมมากครับท่านเป็นสิทธิ์เก่ารังกาแหงเรียนเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทรครับอันนี้ปริญญาตรีครับผมโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากๆครับชื่นชมจากใจเลยนะฮะเ<ม>ท่า<ม>ที่ดูนี่เป็นเป็นตั้งแต่ผมดูนิทรรศการมาผมไม่เคยเจอภาพที่เป็นภาพของผลงานของผู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากใจจริงๆหน้าตาแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็จริงๆแนะนําว่าเต่ดตอนนี้ก็เป็นแค่การเรียนใช้เมตาเวิร์สนะครับแต่ท่านม,มีผลงานพูดเป็นภาษาง่ายๆว่าเป็นคนมีของนะครับเป็นคนมีของอยู่เลยดังนั้นก็มีเวลาว่าง ก็ safe, safe, เซฟเซฟตัวนี้เก็บเอาไว้ในงานของตัวเองอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็แชร์ให้คนอื่นเข้ามาดูผ่านเมตาเวิร์อย่างนี้ได้เลยก็อาจจะใช้เวลาในการจัดเรียงเพิ่มมาเล่นนิดหน่อยหรือว่าอ d a แปไปใช้ลักษณะของของฟีเจอร์ในการจัดแสดงโดยที่อาจจะไม่ใช่แค่ออฟซีเดียนละเดี๋ยวท่านไปวางในแบบแกลเลอรี่ที่อยู่ sigh, กลางแจ้งกลางน้ํากลางอะไรแล้วมีรูปลอยแล้วมีโมเดลประกอบหรือมีวิดีโอคลิปอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาท่านก็ค่อยๆมาเติมครัผม ใช้ได้จริงครับแล้วมันใช้ได้ตลอดไปมันฟรีด้วยอันนี้ยินดีมากๆเลยนะครับที่ท่านเข้ามาอบรมและได้ประโยชน์จากงานนี้นะครับก็ชื่นชมจากใจนะครับชื่นชมมากๆในเรื่องของการเอา s t ก c k y n o t ตมาแปะเรื่อง power of creative แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่บแบบโอ้เยี่ยมมากๆมีคนเดิน,นตัวนี้ครับที่วิ่งเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นการล่าสุดครับผมโอ้นนแจ<ต>่มมากครับอันนี้ไม่ตัวนี้ผมเสริมนิดนึงว่านอกจากทําออกมาเป็นแบบนี้แล้วยังสามารถเอามาเล่นเป็นบอร์ดเกมได้ด้วยครับ เออเนี่ยน่าสนใจครับน่าสนใจน่าจะพัฒนาเป็นทางธุรธกิจแบบได้เลยนะบอร์ดเกมเนาะจิตยาเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าคือตรงเนี้ยเคยมีคนสนใจและพยายามรวมถึงเราก็พยายามที่จะเอ่อจะนำผลงานออกไปทำไรายได้หรืออะไรพวกนี้ให้กับเราครับแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเออสิ่งที่หลายคนเสนอมามันมี ทางด้านลบให้กับเราทําให้เรารู้สึกว่าเขาอยากนําผลงานเราไปใช้แบบให้เขาได้ประโยชน์มากกว่าตัวเราก็เลยตกลงที่จะไม่รับงานซะส่วนใหญ่ไม่รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอยากจะให้ตามจิตอาสาของตัวเองหรือเป็นศิลปินอ่าไม่ครับเขาอยากขอตู้ไฟไปใช้ฟรีโออย่างนั้นไม่ดีครับผมไม่ให้ครับอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีนั้นไม่น่าจะดีครับ โอเคครับโอเค,คอันนี้อันนี้เข้าใจหลักเลยครับ,รบอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วการขอไปใช้นี่ก็เป็นการเอาเปรียบกันทางด้านความคิดมากๆนะอันนี้ไม่น่าดีนะแต่ตรงเนี้ยครับต้องบอกว่าเดี๋ยวแมสซิงเกอร์เนี่ยคือทาง Workpoint ก็อนุญ,ญาตให้ใช้เพื่อการจิตอาสาเพื่อการแสดงอะไรได้ แต่ยกเว้นเรื่องอการค้าขายแต่ว่าคนอ,อ,อื่นว่าคอยติดต่อมาว่าให้ใช้ได้หมดครับผมครับผมดี<ก>มากก็รายการ,รที่เอามาลงตรงนี้ครับอ๋อเยี่ยมครับท่านสามารถทั้งหมดที่ที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคือท่านเป็นเจ้าของนะผมไม่สามารถดุบไปใช้ได้นะอันนี้นะบอกไว้ก่อนว่าท่านเป็นเจ้าของก็ดังนั้นเนี่ยการวางลิงก์อันนี้ให้คนอื่นหรือมีเวลาในการตกแต่งภาพเพิ่มหรือว่าวันหน้านะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะเนื่องจากแหมผมก็ไม่รู้พื้นฐานผู้เรียนนี่แต่ขอดูใบหน้าหน่อยนะนี่ถ้าจะเป็นเจ้าของใบหน้าท่านแน่นอนนะเดี๋ยวมังซ ดึงๆนี่นะชื่นชมนะนี่นะจะเป็นท่านเจ้าของแน่นอนนะครับก็ชื่นชมตรงนี้นะครับก็จะบอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่เข้ามาตกแต่งตัวเมตาเวิร์สนี้หรือพัฒนาต่อไปนะครับเซฟลิงก์เอาไว้แล้วก็ไปเซฟในบิตลีไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันหน้ามีคนอยากจะดูภาพพวกนี้ในที่ที่เดียวและเดินแบบเมตาเวิร์สเนี่ยวางลิงก์ให้เขาดูนะครับแล้วถ้าวางในบิตลีเราจะรู้ด้วยว่ามีจํานวนคนเข้ามากี่คน <ห> <ห surprisingly. S 1> แล้วเขาเข้ามาดูงานเราเท่าไหร่แล้วก็วันหน้าวางวาง QR ติดต่อไว้ด้วยจะดีนะฮะเราวาง QR ไว้เลยว่าอ่านเนี่ยอยาาจะติดต่อฉันเนี่ยอย่าไม่ต้องมาเดินดูอย่างเดียวนะแล้วก็สร้างหน้าข้างหน้าไว้อาจจะแบบด้านหน้าตรงตรงด้านไหนก็แล้วแต่นะวาง QR โค้ดติดต่อตัวเองส่วนอยากเขาจะวางไว้ตรงหน้านำเนี่ยนะครับว่าจริงๆเดี๋ยวจะวางไอ้เนี้ยครับที่พอทัลที่จะลิงก์ไปหาเพจเนี้เยี่ยมมากครับมีโอกาสนะว่างวางเพจเฟซบุ๊กแบบนี้นะพอทัลนะปึ้งแล้วก็จิมตามปังเนี่ยโอ้เจ๋งมาก อาจารย์เอครับชื่นชมนักศึกษาลามจริงๆอันนี้มีของนะครับไม่ใช่ของธรรมดาด้วยของดีนะครับใครเข้ามาแล้วชื่นชมก็ช่วยกดหัวใจให้น้องเขานะครับก็พัฒนาของจาก Microsoft Word จากจุดเริ่มต้นที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรด้านด้านการใช้ illustrator หรืออะไรยากมากมายจนพัฒนามาได้จนถึงขนาดนี้เยี่ยมยอดครับขอบคุณมากครับปบมือครับจากใจครับปมือครับเชียร์ครับสุดยอดครับอาจารย์ครับ ถาอาจารย์ได้พาผมมารู้จักกับเด็กๆที่เก่งๆหลายๆคนที่เป็นน้องๆรุ่นใหม่นะ่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับอลองเข้าไปที่ท่านอาจารย์สุภาวรรณอีกคนนะเดี๋ยวบ่ายสามตามเวลานะฮะเดี๋ยวเรานัดกันนะครับตอนนี้ท่านใดสนใจพักผ่อนพักก่อนนะฮะเดี๋ยวบ่ายสามเรามาต่อนะน่าจะอีกแป๊บเดียวนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาแนะนําทริคเทคนิคแล้วก็ตอบข้อสักถามกันนะครับประมาณสี่โมงก็น่าจะจะหมดแล้วนะครับ ไม่จำเป็นต้องอยู่จนครบนะฮะท่านทําได้เก่งมากแล้วแต่ต้องได้เลิศนิ่งเงาคำทุกท่าน mm. ก็จะขอความร่วมมือทุกๆท,ท่านเข้าทําประเมินนะครับแล้วก็วางลิงก์ให้ท่านอาจารย์ได้ตรวจสอบด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะผลงานดีมากๆนะครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรนะนี่นี่เองเจ้าของคนนี้เจอแล้วนะฮะไม่เปิดเผยตัวนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยใกล้ๆนะนะจะเอ๋ตัวเองตัวเอง,เองจะเอ๋เปิดไม่ได้ไม่เอ่ยอันหลังให้ก็ได้ไม่เปิดไม่ นะฮะบางท่านไม่มีไมโครโฟนนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่ฮะเจ้าตัวแน่นอนนะฮะนี่ฮะเจ้าตัวฮะเจ้าตัวเพาลี่พรีเซนต์ไปหน้าตัวเองอยู่นะนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับคือทํารูปตัวเองซ้ําขึ้นมาดุบดูบดนะไม่ใช่นิวลันนะครับแต่สามารถก๊อปปี้รูปอันนี้มาวางตรงนี้เป็นสามรูปก็ได้นะฮะอันนี้แนะนํานะฮะแล้วก็ถ้าทางชอบชุดมากนะครับอันนี้เลดี้เพลเยอร์มีหรือเลดี้เพลเยอร์วันระวังจะตอบผิดนะฮะ แอปพลิเคชันที่ก็ามาเสริมช่วยแต่งอวตารชื่อ Lady Player มีนะมี me, นะมีมีมี I am มีนะฮะดังนั้น Lady Player One เป็นภาพยนตร์ที่เป็นเมตาเวิร์สยุคแรกนะฮะอันนี้บอกทุกทุกท่านนะครับโอ้แจ่มมากนะง่วนหน้านะฮะถ้าเป็นไปได้นะโควิดมันผ่านไปนะโอมีน้องหมาด้วยอะโควิดมันผ่านไปนะก็อยากจะเจอทุกทุกท่านตัวเป็นๆเ,เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าโอ้ทำไมน้องหมาหูตกไปข้างหนึ่งแล้วนั่น ชอบหมานะครับชมนักหมาเดีย๋ยวไปดูหน้าสิเอ๊ะคนนี้ท่าทางจะเป็นใครสักคนที่พิเศษกันหรอยืนหาวอยู่นะใส่กเกงกางเกงก็เล้าใจด้วยนะเนเองงงๆนะครับอโอเคครับก็มีได้หลากหลายแบบนะฮะเทศกาลสวยงามนะใช้ได้นะครับแค่ท่านใช้เทศกาลในแบบของตัวเองก็พอนะก,ก็ทุกๆคนก็ต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับเรื่องสไตล์ไม่ขัดข้องนะฮะขอให้ท่านส่งมานะครับภาพรวมก็โอเคนะครับใช้ได้เลย เซฟลิงไว้นะครับเซฟลิงไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากบ่ายสามโมงท่านต้องส่งแบบประเมินแล้วส่งลิงก์นะฮะโอเคนะครับมีจิ๊บที่รักด้วยนะฮะโอ้โหเจ๋งจริงๆนะฮะเปเปอร์นี่เจ๋งมากๆนะฮะเดี๋ยผมชอบจริงๆขอเข้าไปดูอีกทีนะฮะเปเปอร์คราฟเนี่ยส่งกันเยอะมากแล้วนะครับอาจารย์ครับยี่สิบคนส่งได้สิบห้าสิบหกคนนี่ผมก็ชื่นชมนะครับท่านใดมีเวลาทำอ้ามาแล้วนะฮะเรามาดูพอท่อกันนะฮะนี่เรามาดูประโยชน์ของพอท่อนะฮะ น้องเขาก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วางพอทโลไว้นะทีนี้พอทโลก็เลือกวางตรงไหนก็ได้อันนี้เขาก็จะมีลิงก์พอทโลเขาเลยพอเราจิ้มลิงก์ปุ๊บมันจะขึ้นว่า travel to นะจิ้มฟึบระบบ yes และติด go นะมันจะกระเด็นออกไปข้างนอกนะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าไปที่นี่นะครับการการ paper craft นะฮะนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กของน้องนะครับก็สามารถที่จะสอบถามคําถามได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้นะครับเผื่อสนใจงานนะโอ้มีงานเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเยี่ยมนะฮะเห็นไหมฮะท่านอาจารย์เอกครับ อาจารย์ทุกทท่านครับพี่น้องครับสิ่งที่ท่านใช้ใน Metaverse มันเชื่อมโยงกันกับ Facebook เชื่อมโยงกันกับหลายๆสิ่งเอาตายแล้วผมใช้ Account ภรรยาเข้าไปเรอลืมไปโทษทีใช้ o o o g l h r o r o นะฮะกด Stop ออกมาก่อนนะฮะก็สามารถเชื่อมเข้าสู่ลักษณะสำคัญคือสามารถวางตัว t v e l t o o o เนี่ยนะฮะก็คือ Portal เนี่ยนะฮะขยับเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งน่าสนใจนะฮะชินชมนะครับมาช่นชม 14ี่นาฬิกาสาสิบเจนาทีนะฮะภาพรวมดีมากนะมีท่านใดส่งเพิ่มไหมครับท่านส่งเพิ่มแล้วท่านจะได้เตรียมตัวทําแบบประเมินหรือสอบถามกันนะสวยงามมากจริงๆนะอ้าวท่านนี้ส่งเพิ่มมานะครับขออนุญาตเข้าไปดูในไลน์นะฮะมาครับคลิกดูจากไลน์เลยนะฮะเยี่ยมครับนิทรศการคุณวิทย์นะฮะไม่แน่ใจว่าท่านใดเป็นบุคลากรเป็นอาจารย์หรือเป็นสิทธิ์เก่าด้วยนะฮะก็เรียกอาจารย์บ้างคุณบ้างไปนะขอประทานโทษจริงนะครับ อันน่ามีธรรมดาครับมีต้นไม้เกิดขึ้นมากลางแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยไอสไตล์เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเน้นย้านะอันนี้ผู้หญิงวิ่งอยู่วิ่งไหนไปไหนแล้ววิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามนะฮะอันที่สําคัญนะครับอันนี้ไม่แน่ใจผู้หญิงผู้ชายนะเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยนะโอ้อันนี้เป็นหน้าตาเหมือนกันกับห้องสวิตเชอร์ที่ผมทํางานอยู่เลยอออากาศแบบสารนิทรัศของรังกำแหงนะฮะเป็นเจ้าที่รังกำแหงหรือเปล่าเนอไม่แน่ใจนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอาหารที่ชอบนะฮะ มันเป็นอะไรนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอาหารเท่าไหร่นะแต่นี่เป็นไอสไตล์แลบลิ้นชัวร์นะครับไอสไตล์ I บอกว่าเหมือนมีคนเข้ามาดูหลายคนนะจินตนาการสําคัญกว่าความคิดนะฮะเอ๊จินตนาการสําคัญกว่าความรู้แต่ต้องมีความรู้เยอะๆก่อนก็จินตนาการนะฮะอันนี้พูดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้เลยนะฮะไม่ได้นะครับโอเคนะครับแหมนมีภาพถ่ายที่ฉันชอบหลายภาพนะมีประเด็นต้องมีประเด็นอยู่นะครับมีประเด็นอยู่ จะสังเกตเห็นนะฮะปริมาณของแกลเลอรี่เนี่ยมันก็สัมพันธ์นก,นกันกับงานของท่านด้วยนะท่านสามารถอัปโหลดขึ้นทีหนึ่งพร้อมกันหลายๆภาพแบบรันดอมก็ได้ท่านสามารถปรับภาพนะฮะท่านน่าจะเป็นพนักง,งานของมอลามี่รล่เห็นดูทรงชัดเจนนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะก็จริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายเทคนิคนะฮะเช่นวาง QR ว o า e ไว้ไปที่แพดเล็ แล้วก็เชื่อมจากแพดเล็ตอันนี้ไปต่ออะไรเงี้ยคุณมิตต้องทําต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะมาวางคลิปวิดีโอต้นแบบผลงานตัวอย่างก็ค่อยๆเข้าไปจัดทีหลังนะฮะวันนี้ไม่แค่พอทาเป็นนะ่ะมันต้องใช้เวลาจัดนะพอจัดเสร็จปุ๊บเอาคิวอาโค้ดงานวางเอา Facebook งานสนใจจ้างฟรีแลนซ์วันเสาร์เปล่าครับติดต่อเบอร์นี้อะไรเงี้ยนะก็ทําได้หมดนะครับภาพรวมก็เมตาเวิร์ดมันเป็นอย่างนี้เองนะครับขอให้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะฮะในบริบทนี้ครับ เยี่ยมครับเยี่ยมเอาไหนลองไปดูซะ mcru test ใบเต๋าอ๋ออันนี้ก็จิ้มมาไปหาผมนั่นเองอ่ะไม่ไปไม่ไปนะฮะเว็บไซต์ของวิทย์นะฮะไปดูเว็บไซต์ของวิทย์หน่อยนะครับปึ้ง้าไปนะครับทัานแทนมาแล้วนะฮะปรากฏว่าเป็นท่านอาจารย์นะครับโมดูลสี่สาการผสมเสียงต่ออิโยนะครับชัดเจนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ท่านกรุณานะครับก็ท่านก็รู้แล้วว่าเราก็สามารถเชื่อมโยงโมดูลได้ด้วยเนาะท่านก็เป็นวิทยกรนะเลือกใช้สื่อได้ของมสทนะครับเนี้ยโน่นนั่นนี่ดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่่่าาททนพออบย แนะนําให้ท่านอาจารย์วิทย์เอาพอทอมาวางแบบเรียงสมมุติว่าว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาพอทอมาวางตัวนี้เรียงปุ๊บ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 แบบลอยขึ้นไปข้างบนนี้ด้วยก็ได้แล้วเราใครก็จะเลือกกดเข้างานหนึ่งงานสองงานสามงานสี่งานห้างานหกเจ๋งกับการวางเว็บลิงก์อีกพอเราแจกกันนี่ไปปุ๊บเข้ามาได้ปุ๊บเขาก็ตามลิงก์ตามลิงก์ตามลิงก์ไปดูได้แล้วก็พอไปลิงก์ปุ๊บก็กดพอท่อย้อนกลับนะดังนั้นเราก็เอาไ้ตัวฟรีๆ นะฮะขอให้รูกคนเสปต์นะฮะมีพี่นุษถามว่าใส่ภาพบนิทรศการผ่านแอปมือถือแล้วแต่เซฟไม่เซฟไม่เป็นส่งไม่เป็นก็คำแนะนำก่อนใบสามเอ่อพีซีไม่รองรับอ๋อผ่านมือถือใช่ไหมฮะพีซีไม่รองรับนะถ้าบนมือถือนะฮะเดี๋ยวผมสะท้อนจอ iPad ที่ดูนะฮะของพี่นุษย์นะครับอ่าเดี๋ยวของคุณมดรอสกู่นะฮะจะบอกพี่นุษว่าเดี๋ยวผมสะท้อนหน้าจอขึ้นก่อนนะฮะแชร์นะครับ โอเคครับลองดูกันนะฮะผมเข้าสเปเชียลนะครับตอนนี้ผมเข้าผ่านตัวของ space ของตัวของผมเนาะอันนี้เป็นหน้าจอของตัว iPad แต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่นุชใช้มือถือรุ่นไหนเนาะแต่ว่าพี่นุชส่งได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะยังไงพี่นุชแค่ส่งไฟล์มาหาผมก็พอนะฮะวิธีการนะฮะสมมุตินะะ้เข้ามาแล้วนะครับสมมุติหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเข้าบัญชีผมมานะครับอ,อันนี้เข้าของผมแล้วนะฮะ ไม่ว่าจะเจอสเปซแบบไหนพี่นุษย์มีสเปซของตัวเองใช่ไหมฮะก็จิ้มสเปซนะสมมติอันนี้บ้านผมนะฮะอันนี้หน้าบ้านผมนะพี่นุษย์สร้างสร้างตัวแกลอรี่ขึ้นมาแล้วเป็นมือถือนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้รอมันโหลดก่อนนะฮะพอมันโหลดนะฮะพี่นุษย์ต้องหาตัวมุมบนขวาฮะตัวมุมบนขวาที่เป็นบวกผู้ชายตรงเนี้ยเนี่ยสีฟ้าตัวนี้ฮะให้เจอครับถ้าพี่นุษย์เจอตัวนี้นะฮะตัวมุมบนขวาที่เป็นผู้ชายบวกนี่นะะจิ้มผู้ชายบวกมันจะขึ้นเนี่ยฮะแชร์เนี่ยครับ any one with the link เนี่ ให้เปลี่ยนแคนดิดตเนี่ยเป็นแคนวิลนะฮะแคนดิดตเป็นแคนวิลจากนั้นพี่นุชกดคําว่าแชร์ตัวนี้โดยการแชร์กดแชร์แล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์เอาไว้นะครับอาจจะแชร์ไปในไหน,ไหนก็ได้ไอแพดมันก็แชร์ไปหลายๆที่นะหรือพี่จะเข้าไปทูปแคนวิลปุ๊บแล้วพี่ก็กดตรงนี้ก็ได้ก๊อปมันจะคั่นก๊อปปี้ถูกคลิปบอร์ดจิ้มตรงนี้นะฮะจิ้มตรงเนี้ยหนึ่งครั้งก๊อปปี้ถูกคลิปบอร์ดนะฮะหลังจากนั้นก็เอาคลิปบอร์ดตัวเนี้ยมาวางลิงก์ไว้ในลไล อีกทีหนะ้าทบทวนนะฮะทบทวนอันนี้เป็นบ้านผมนะฮะเป็นบ้านในคาเฟีผมนะฮะลกเลยนะฮะมีใครมาเยือนผมก็ให้เขียนอะไรได้หมดนะครับสนุกมากเลยโน่นนั่นน,นี่นะมาเขียนฟีดแบ็กนะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านเขียนฟีดแบ็กให้ผมหน่อยนะฮะก็ผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ด้วยนะทําให้สําหรับทุกๆคนนะฮะเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับก็ทุกๆท่ทานก็สามารถที่จะเห็น QR Code โค้ดหน้าตาของผมได้นะฮะก็สแกนปุ๊บที่โทรหาผมเลยนะฮะนี่เป็นเบอร์โทรเลยนะไม่ได้พูดเล่นในะเรื่องจริงนะฮะให้เบอร์โทรไว้นะครัับบินนุีทะคร ทำได้แล้วบนมือถืออันนี้ผมใช้บนแท็บเล็ตอยู่นะครับให้กดบวกสีฟ้าบวกตรงนี้นะฮะตรงสีฟ้าที่เป็นผู้ชายนี้ด้านมุมบนขวามือนะฮะมุมบนขวามือนะฮะหนึ่งครั้งนะครับพอขึ้นมาเป็น anyone with the link แล้วนะครับอยากให้เลือกแคนดิดิตนะให้เปลี่ยนแคนดิด t ตไปเป็นแคนวิ w พอนะครับไม่งั้นทุกคนเข้ามาอีดิของเราเละเทะนะครับ Anyone with the link เนี่ยจริงๆมันมี r e s t r i c t to y o u r learn มี Visible to only you and visit user ก็ได้คือมัน r e s t r i c t ได้หลายแบบแต่ผมแนะนำว่าเป็น Anyone with the link ก็พอเพราะว่าเราจะเปิดกว้างเป็นนิทรศการจัดแสดงนะครับแล้วก็กด Can view เรียบร้อยแล้วนะฮะแตะตรงตัวลิงก์1ครั้งแตะตรงตัวลิงก์หนึ่งครั้งนะฮะตรงตัวลิงก์หนึ่งครั้งมันจะขึ้นคำว่า Copy to clipboard แล้พี่ก็มา Paste นะครับลงไปในช่องของตัว Zoom Chat ได้เลยครับ หรือว่าวางในไลน์ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บงานมาได้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็ส่งได้นะครับอ่าสต็อปมิลเลอร์นะครับโอเคครับตอบพี่นุษแล้วนะฮะอา้าพี่นุษย์มาได้แล้วเย่ yeah, ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูของคุณมดก่อนนะครับโอ้โหเยี่ยมมากันเอ๋ครับพี่นุษย์ส่งงานแล้วนะครับสอบผ่านชัวร์ครับเรามาดูคุณเอกก่อนนะครับจะบ่ายสามแล้วนะฮะสุรมดนะครับไม่รู้จะผมอ่านผิดจะต,ต้องขออภัยด้วยนะฮะ ชื่อภาษาไทยสังเกตอาจจะไม่เหมือนกันนะมาแล้วนะฮะท่านทำงานอยู่ที่สำนักเดี๋ยวคนกระโดดเขาเด้เขาไปเดินววาร์ปนะฮะวาร์ปปิง้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยมอรแหงหนะ้านี้เป็นคนในแน่นอนนะฮะโอ้โหมีคนเดินดูอยู่เพียบเลยนะฮะใครว่างไปดูของเพื่อนนะฮะมีภาพอยู่นะครับสุพรรณิกาเกมนะฮะก็ไปทํามาด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมกดดูไวๆนะฮะมีสุพรรณิกาเกมนะ,ะมีคณะนิติศาสตร์ด้วยโอ้มีหลายทศวรรษมอรมเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะ ทำไมมีแต่คนเดินนําเป็นผู้หญิงหมดเลยนี่ก็ท่านคือคนหน้านี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาไม่ใช่แล้วเป็นผู้ชายก็มีโอ้ยอันนี้เจ๋งไม่มีรามไม่มีเราอันนี้ดีนะฮะก้าวไปด้วยกันนะฮะไม่มีรามไม่มีเราโอ้เจ๋งมากนะอันี้สวยนะกดแคปเจอร์หนึ่งรูปนะฮะเทคโฟโต้ครับอ่าโอเคนะครับออกครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมไม่มีรามไม่มีเรานะเก่งครับอ้าวไปขอดูของพี่นุชนะฮะพี่นุชพูดที่ พยายามอย่างยิ่งยวดในการอบรมนี้ผมชื่นชมจากใจถ้าให้ดาวของที่ระลึกได้นี่ผมส่งไม่ให้ที่บ้านแล้วนะครับก็ได้แลกเบอร์โทรไว้แล้วนะฮะมีโอกาสยินดีต้อนรับพี่นุชนะฮะพี่นุชทยพรนะครับมีความพยายามที่จะใช้มือถือเท่านั้นนะฮะในการทําหน้าตาแบบนี้นะฮะทำได้เก่งมากๆนะครับชื่นชมนะฮะอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนแต่ว่าพี่นุชสามารถสร้างได้แล้วนะฮะในภาพต่างๆนะครับแล้วก็ไปดูนะชื่อเบสิกมันจะขึ้นคําว่าโลไฟ แอเรียนะพี่นุชสามารถที่จะแตะตรงชื่อเนี้ยแล้วก็แก้ได้นะพี่นุชคนเดียวแก้ได้นะคนอื่นแก้ไม่ได้นะนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็จะมีภาพต่างๆสังเกตนะครับถ้าเป็นแนวตั้งนะโอ้พี่นุชแต่งหนังสือด้วยสองโควิดสองสุขภาพจิตยุคโควิดยึดโลกแคป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 เจอร์ไว้นะแคปเจอร์เทควิดีโอนะปึ้งหนึ่งรูปนะฮะก็ แสดงว่ามีความสามารถในการที่จะแต่งหนังสือทําอะไรหลายๆอย่างด้วยมีภาพที่ชอบมีอ e ีบุ๊กที่ชอบด้วยนะฮะโอ้มีคนเข้าไปดูเดินดูนะฮะโอ้เจ๋งครับเจ๋งนะครับาพี่นุชสอบผ่านแล้วนะครับยินดีนะฮะแคปเจอร์นะครับก็หลักการเป็นอย่างที่ว่านะฮะพี่นุชมีความพยายามนะครับชื่นชมนะบางครั้งเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่มันไม่สามารถออฟสูลิทจับเข้าได้เนี่ยใช้มือถือทําได้ก็สามารถทําได้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดอยู่กับการใช้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องม,งมือ ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าบนมือถือแท็บเล็ตมันจะมีทูที่จํากัดนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะนั้นเวลาสอนแต่ละคนเนี่ยแอนดรอยนี่ก็ต่างรุ่นต่างแบบกันก็งงๆอยู่ได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะอาเยี่ยมครับพี่นุชส่งได้แล้วผ่านนะครับเก็บลิงก์ไหมนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาลิงก์เพสใน Google Form ส่งนะฮะสุดท้ายนะครับ่าขอบคุณมากนะครับพี่นุชแชร์ได้แล้วนะคุณมดสวยมากนะครับอาจารย์วิทย์ผ่านไปนะสุภาพรนะเยี่ยมนะครับอ่ะท่านใดมีในช่องแชทเพิ่มมมเเเตติออีีีกกกบบบ้าางคครรรัััดดด๋๋ยยววไปปูฮะะ่นนนสุ เข้ามาจากลิงก์อาจารย์เลิศแชร์ครับขอร่วมกิจกรรมด้วยออายินดีครับผมท่านใดมีของตัวเองมาแชร์โชว์บ้างนะมากันเลยนะครับเร็วเทียนให้แสงแล้วมาแหงให้ทางนะไทยเจแปนนะฮะนี้วางลิงก์มาให้ดูนี่ไม่รู้ของใครนะฮะไทยเจแปนคือไทยญี่ปุ่นใช่ไหมครับว้าโอ้ไม่ได้ต่อกล้องและไมค์ครับขอบพระคุณครับอุตส่าห์บอกไว้เลยนะฮะ เข้ามานี่ชัดเจนวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่ต้องเรียกฉันนะฮะฉันไม่ได้ต่อกล้องและไม้นะฮะเดี๋ยวแคปเจอร์รูปไปก่อนนะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะฮะกล้องก็ไม่มีไม้ก็ไม่มีนะครับไม่ต้องมาเรียกนะครับ โอเคครับแต่สังเกตไหมฮะอันนี้ชอบแนวศิลปินมากนะคือมี 3D object ขนาดใหญ่พวกซูชิพวกนี้วางไว้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างของการแสดงนะแล้วก็บางคนจะชอบรูปขนาดใหญ่ๆที่ไม่มีกรอบนะแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับพอจิ้มขึ้นมานี่มันจะขึ้นอ,อ,อจอเต็มๆโชว์เต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วก็กดปิดไปมันก็จะเด้งออกมานะครับจากงานก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เราสามารถที่จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นั่งเลยหน้าก้มหน้าลากขึ้นดูนะฮะทำได้หมดนะครับ เยี่ยมนะฮะไม่ได้ต่อกล้องนะแต่มีภาพขนาดนี้นะโอ้ชีวิตนี้ผมไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวจะไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วนะหลังจากที่ท่านโชว์ญี่ปุ่นมานะฮะเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วนะรู้สึกมีความสุขนะฮะเยี่ยมครับนี่นี่ตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยอะ่ะไอที่ตรงเนี้มันจะเป็นที่ที่คนไทยทุกที่ต้องไปเนะี่ยมันเป็นวัดอะไรสักวัดหนึ่งอนะ่ะมีใครบอกผมได้ไหมครับวัดวัดวัด,วด วัดอะไรไม่รู้ว่าไอ้ส้มๆเนี่ยมันไม่ได้เลยไปมันต้องไปอ่ะมันต้องมีชื่อวัดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวาถามกันนะผมเนี่ยไปมาหลายที่แล้วไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเนี่ยเลยไม่รู้เลยเนี่ยวัดส้มๆเนี่ยได้ข่าวว่าเขาจะมีน้ําอะไรที่เป็นมงคลข้างหน้าวัดด้วยนะผมจําไม่ได้ะนะครับ <S <S เอาภาพโหลดมาโอเคครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่วัดนี่มีจริงๆเนาะเขานิยมมากๆจริงๆแล้วต้องมีวัฒนธรรมในการในการล้างมือหรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยแบบตามตามที่เขาทำอะนะฮะก็ทําได้นะครับ ชอบญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเหมือนผมเลยฮะผมก็ชอบนะฮะอยากไปไม่เคยได้ไปเลยนะ,ะเดี๋ยวจะชวนภรรยาไปหลังโควิดนะ,ะเก็บตังค์แพบนะฮะแต่อันนี้ชอบมากกว่านะฮะชอบกินนะฮะหน้าตาแบบนี้นะฮะชอบนะฮะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของดาลุมะซูชิใช่ไหมฮะที่มาเรียนนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ,ะไม่ใช่นะฮะอันนั้นหนีไปซะแล้วนะฮะถูกจัดได้ซะแล้วอาป้ายนี้ก็เป็นป้ายแบบอวยพรมงคลเนาะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะฮะโอเคครับก็โดดถดงออกมานะครับ ทุกทกท่านครับที่เห็นอยู่นี้คือ m e t a v e r s e นะก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมีโอกาสก็ทดลองทำนะครับมีโอกาสก็ทดลองทำนะครับตอนนี้ท่านได้ไฟล์ของท่านแล้วผมขออนุญาตลีฟออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีนะฮะเราจะเข้าไปดูท่านจะสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมฮะผมใช้ Account รัฐสภา55ของผมเนี่ยในการเข้าไปดูของใครก็แล้วแต่ในหน้า Space หน้าแรกเนี่ยมันจะถูกแชร์เข้ามาเก็บที่หน้าของผมเลย ตั้งแต่นิทรรศการหมอลำขอข้าวท่านแรกที่ส่งมานะฮะยาวไปจนถึงงานของท่านต่างๆเนี่ยมันจะมาอยู่ที่หน้าแรกของผมเลยก็มันไม่ได้หมายความว่าผมเซฟงานมานะมันหมายความว่ามันเป็นสเปซที่ผมเคยเข้าดังนั้นหมายความผมเคยเข้าแล้วผมจะเข้าอันไหนใหม่ผมก็จิ้มเข้าไปดูใหม่แล้วผมรู้ด้วยว่าในหน้านั้นได้มีคนกดไลค์ไปกี่คนแล้วมีคนชอบกี่คนมีคนเข้าไปดูกันกี่คนสลับกันดูอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆที่ท่านทั้งหลายสามารถที่จะทำได้พร้อมกันด้วยนะครับอ่ะ เหลือเวลาสินาทีระหว่างรอช่วงนี้เดี๋ยวมีท่านเข้ามานะครับผมจะชวนทุกๆท่านไปสำรวจนะ explore นะครับโดยการเข้าไปสำรวจสิ่งที่เป็น special park อันนี้กันนะครับ special park เนี่ยเป็นพื้นที่ภายนอกเราเรียกกันว่านิทรรศการแบบ outdoor นะครับนิทรรศการแบบ outdoor นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นอะไรที่ท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายมากวิธีการเข้า special park ผมจะกด แชร์ลิงก์ตัวนี้ด้วยกัน Copy ิงก์นะฮะแล้วก็วางลิงก์ไปในช่องแชทนะครับทุกทกท่านนะฮะเข้าลิงก์ลองมาดูที่ Special Park นะฮะแล้วท่านจะได้ทดลองไปวิ่งกันในพื้นที่ด้านนอกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดนะครับ Special Park นะสรุปอุปสรรคนะพี่นุชกุณาบอกมานะค <Wow. S 1> เครื่องเก่าระบบไม่รองรับนะฮะ <Wow. S 1> เน็ตหลุดจากแม่ข่ายไฟดับ <Wow. S 1> ดำน้ำผ่านมือถือเอากว่าจะได้เกือบไม่ทันนะครับ <Wow. S 1> ขอบพระคุณมากๆนะเยี่ยมเยี่ยมนะเย สเปเชียลพาร์คนะครับโอเคนะครับลองเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งดูนะฮะถ้าท่านเปิดลําโพงนะท่านยินเสียงน้ําไหลด้วยนะครับนะฮะท่านเปิดลําโพงนะเดี๋ยวของของคุณรีมรอสกู่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนช่วงปิดนะฮะคุณรีมส่งมาแล้วนะรีมวายนะรอสกู่นะฮะสเปเชียลพาร์คนะครับสเปเชียลพาร์คนะฮะหน้าตาแบบนี้นะขอบพระคุณพี่นุชสำหรับไอเดียนะครับก็สุดๆนะวันนี้เราลองเดินเล่นดูกับ Special ลพารเนี่ยเวลาเราเดินไปตรงริมๆเนี่ยแต่ละที่นะท่านจะสังเกตเห็นนิทรศการออนไลน์ของเขาเขาจะไม่หยุดไว้ที่หน้าตาของห้องที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเดินขึ้นมาด้านบนเราอยากจะเข้าวาร์หรือทรเวลทูซาร่าเมนแคนอะไรนี่เราก็สามารถทําได้หมดนะครับหมุนกลับหลังไปน,นะแล้วเข้ามาหลายๆคนในพื้นที่หน้าตาแบบนี้นะเราสามารถที่จะกดแคปเจอร์ท่านสามารถเทคโฟโต้คือเก็บภาพแคปเจอร์ไว้ได้ด้วยว่าเอ๊ะวันนี้ใครมา ดูที่นี่ดูยังไงแล้วมีใครทําอะไรอยู่อยากจะปบมือให้เขากดซีนะเสียงปบมือจะดังขึ้นมาเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะแล้วท่านสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับนะฮะศิลปินก็จะมีชื่อของเขาด้วยนะฮะซันเซ็โรดนะฮะแล้วก็มีที่ต่างๆให้ท่านเลือกดูนะครับก็สามารถที่จะดูในเทศกาลกลางแจ้งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะอ่านะเท้าลงน้ําเลยนะครับลองเดินดูนะฮะนี่เชิญชวนมาดูในเทศกาลกลางแจ้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะของการจัดนิทรรศการแต่ การจะจัดแบบนี้ได้นี่ก็จะต้องออทำสไตล์ของพาร์คเก็บเอาไว้นะก็บางอย่างที่เป็นพวกทีมนะพวกทีมที่เป็นทีมเอลดอพวกนี้แต่เดิมบางทีมก็ใช้ฟรีบางบางทีมก็จะเก็บตังก็เก็บผ่านกระเป๋าตังเมตามาสนะครับก็ต้องโอนเงินอิตาเลี่ยมเข้าไปนะครับใช้เงินแบบเงินสดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับสำคัญตรงนี้นะฮะโอเคครับ, okay, รบภาพรวมน่าจะได้ละนะครับ ตรงนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้จะสังเกตยอย่างหนึ่งของสเปเชียลนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านคอนโทรลมาใกล้ๆตรงที่ที่มันนั่งได้ลองคอนโทรลให้นั่งดีฮะเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเป็นที่นั่งมันระบบมันจะคอนโทรลให้นั่งเลยนะครับอาจารย์นอันนี้แปลกอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดคอนโทรลให้ยืนได้ก็ยืนนะถ้าไม่คอนโทรลได้ยืนบางทีบอกให้นั่งนี่นั่งเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปในฟีเจอร์ที่ใกล้ๆของนั่งปุ๊บเราจิ้มตรงที่เป็นตัวนั่งเนี้ยฮะปุ๊บมันจะลอยกลับมาปุ๊บ ชอบก็กดหัวใจให้เขาหน่อยนะเป็นกําลังใจให้เจ้าของผู้ทํามันก็จะขึ้นหัวใจระเบิดขึ้นในนี้นะั่นนะพยายามจะนั่งแล้วนะฮะลองดูนะครับอ่าเยี่ยมนะอีกห้านาทีนะเรียนเชิญทุกทุกท่านกลับเข้ามาในซูมนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาแนะนอํอข้อสรุปกันนะฮะถ้าตรงไหนเสร็จสิ้นแล้วเข้าใจแล้วไม่มีข้อสงสยัยใดๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลิกการอบรมได้นะครับก็ขอบคุณทุทกทุกท่านนะฮะเราได้เล n นี่เอาคำตามเป้าหมายแล้วนะฮะก่อนเวลาที่กําหนดด้วยเพราะว่าท่านทั้งหลายเก่งนะครับ เยี่ยมครับมีภาพแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะรบกวนทุกๆท,ท,ท่านไปพร,พร้อมๆกันคือช่วยรบกวนไปทําแบบประเมินอบรมโครงการแล้วก็แบบทดสอบกันนะฮะท่านต้องทําแบบทดสอบได้ด้วยนะฮะท่านสามารถจิ้มที่ตัวคนเขานะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นโฮสต์นะแล้วเราสามารถที่จะแบบเปิดเสียงเขาด้วยได้ด้วยนะคือสําหรับคนไหนชื่ออะไรแล้วก,กด u n m u t วหรือว่าเราสามารถบล็อกเขาได้ด้วยนะบางทีในฟีเจอร์ของคนเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็มี privacy เพิ่มเติมขึ้นมาในระบบของการใช้งานนะครับนีนน้เป็น Park แบบเปิดนะครับนิทรรศการแบบเปิดก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเพิ่งทำได้ในยุคหลังจากโควิดผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับมีฟิล์มิ่งโหมดด้วยนะครับจริงๆรงแล้วจะบอกทุกทกท่านในคีย์เวิร์ดนี้ว่าท่านสามารถถ่ายเป็นวิดีโอฟิล์มิ่งเอาสมมติลองกดฟิล์มิ่งโหมดนะฮะระบบจะบอกโหมดฟิล์มิ่งออกมาเลยว่าเราจะเคลื่อนกล้องได้ด้วยอะไรเราจะใช้เมาส์คลิกซ้ายเพิ่มเล็งเป้าเราจะเซตมุมกล้องเราจะเซ p โพ i ิชันท่านใดที่เคยทํางานบนกล้องปกติ ทางนันงานเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์เนี่ยลองมาใช้กล้องฟิล์มิ่งโหมดในหน้าตาแบบนี้แล้วเลือกสปีดสโลว์ฟาสเตอร์ดยการกดบวกลบนี่ได้หมดหนะานี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้คลปบปมือแล้วกด C ให้ได้ก่อนนะอย่างอื่นก็ได้หมดนะครับถ้าท่านพร้อมอยากจะฟิล์มิ่งโหมดท่านก็เลือกฟิล์มิ่งโหมดกดฟิล์มิ่งโหมดแล้วกดก็ดิระบบจะเริ่มกดฟิลมิ่โหมดฟิล์มิ่งโหมดไปเลยนะจะบอกระโหมดเลคคอร์ดแลพร้อมแล้วเลคคอร์ดกดเลคคอร์ดครับ โอเคนะฮะมีข้อสงสัยนะเดี๋ยวมีคําถามนะสักครู่นะนี่กดได้แล้วนะฮะสมมุติกดสต็อปนะฮะสต็อปเรคคอร์ดนะฮะระบบสเปเชียลจะบันทึกมาเป็นดอทเว็บนะฮะซึ่งสามารถที่จะเพลย์ดูเป็นตัวเว็บเนี่ยซึ่งเราแบบสร้างด้วย Microsoft e d g e หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เพลย์บนเว็บดูได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เรคคอร์ดไว้เมื่อกี้นะฮะเห็นไหมฮะมีมุมมองนั่นแสดงว่าเราสามารถบันทึกวิดีโอเป็นนามสกูนดอทเว็บเนี่ยนะนี้็ฮะครับ อ่าเดี๋ยวเราตอบคําถามนะท่านที่สอบถามนะสงสัยเยอะมากนะฮะเพราะพยายามบน PC ไม่สําเร็จพี่นุชนะฮะพอมาทาบนมือถือปุ่มจาตาแหน่งไม่เหมือนกันงงมากๆแค่ใส่ภาพได้แค่นั้นแค่นี้ก็เยี่ยมยอดแล้วมากครับพี่นุชเก่งมากๆครับเพราะพีซกับมือถือเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะพีซกับมือถือไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอ่าเราไปดูอีกหนึ่งงานนะฮะเดี๋ยวเรากระโดดไปดูอีกหนึ่งงานนะฮะของคุณรีมนะคุณรีมนะครับส่งมานะครับ วอระวัลันไม่แน่ใจสะกดชื่อถูกไหมนะชื่อเล่นชื่อคุณรีมนะครับตึงๆนะครับวอรวัลันนี่ก่อนนะฮะโอเคครับอ่าโอ้โหดีใช้เวลาในการทำนานมากนะฮะน่าจะสวยงามนะครับน่าจะสวยงามนะฮะสปูนนี่ก่อนนะครับครับ เ่ะเรามาดูนะครับคุณวอลวอรันนะครับโอเคครับอ,อ๋มีภาพถ่ายโอ้มีภาพถ่ายของวันนี้ด้วยนะครับก็ไปดูนะครับโอ้สวยงามนะฮะอ้ามีพอร์ทัลสวยๆให้เล่นด้วยโอเคครับสักรู่นะ โ oh มีคนชวนคุยหลายภาษาเลยนะฮะอ้าวมีอาจารย์เอด้วยครับอาจารย์มีคนคุยกับอาจารเอด้วยเดี๋ยวผมแคปเจอร์รูปอาจารเอ๋ไว้ในรูปนี้นะครับเด็กโฟโต้ฮ hmm. นะโอ้โ oh, ห mm hmm. เขาเอามาใส่เป็นภาพประกอบให้อาจารย์เลยนะแสดงว่ารักอาจารย์มากๆนะนี่ mm hmm. นะครับเค okay, ครับเราไปดูพอร์ทขอเขานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพอร์โทเชิงสุ่มนะฮะ ตัวอย่างพอเท่าเชิงสุ่มนะฮะหมายความว่าเาเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นพอเท่าแบบนี้ลอยๆอยู่แล้วเราอยากจะเข้าตรงไหนเราลือเรากระโดดเข้าได้เลยเราก็สามารถเดินทะลุโดยการทํเทเลพอร์ตกระโดดข้ามมาได้อยู่แล้วนะถ้าเราไม่สนใจจะเข้านะครับถ้าเราอยากจะเข้าเราก็ถอยกลับไปเข้านะฮะหมุนกลับหมุนทิศกลับนะฮะหน้าตาแบบนี้กลับไปดูนะฮะข้อดีของสเปเชียลนะครับมันจะสามารถมองเห็นนะครับยินดีต้อนรับสู่ห้องของดีมนะครับยินดีต้อนรับนะครับของคุณดีมเนี่ยโอเคครับ กดไลค์หัวใจให้หน่อยนะฮะแคปเจอร์ภาพนะเโฟโต้ครับปึง้งโอเคเยี่ยมครับ mm hmm. อ่าได้เวลาบ่าย3ามโมงแล้วครับกดสต็อปนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้เป็นตัวพาร์นะฮะมีคนพูดหลายภาษานะครับมันก็จะมาจากตัวพาร์นะเราไม่ได้ออกจากตัวพาร์ไปเมื่อกี้เสียงก็จะรบกวนก็มาจากเสียงของพาร์นี้อยู่ใกล้ๆใครเสียงก็ได้ยินด้วยนะฮะถ้าเราไม่เปิดไมค์เราปิดไมค เออเล็กขอดหรือไม่เล็กขอดก็อยู่ที่วิวพอยต์ของเราเราสามารถเลือกวิวได้ถ้าเราเปิดไมค์ตัวนี้นะฮะเสียงของเราจะเข้าไปรบก,กวนคนข้างในได้ด้วยหรือพูดคุยกันได้ด้วยอันนี้คือการสื่อสารด้วยวจนะภาษาแต่ทุกคนต้องมีไมโครโฟนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับโอเคครับชื่นชมมากๆนะพี่นุชเก่งมากอ่ะโอเคผมสต็อปแชร์ครับ ทุกท่านครับวันนี้ท่านมาจนถึงปลายทางแล้วนะครับท่านมาจนถึงปลายทางแล้วกบผมจะไม่ได้รบก,กวนเวลาท่านนานๆานท่านสามารถทําได้แล้วผมโอเคหมดนะครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกๆท,ท่านคือเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของฟีเจอร์ที่ลึกขึ้นไปกว่าเดิมนิดหน่อยแนะนําไม่รู้จักนะครับมีเวลาว่างไปสร้างแล้วก็จะเชิญชวนท่านตอบแบบประเมินแล้วก็ปิดโครงการโดยวิธีการทํา แบบโพสเทสนะครับให้ครบทุกทกท่านสําหรับผมนะครับจริงๆแล้วเวลากําหนดไว้ถึง5้าโมงแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าท่านทําได้ห้องตามเป้าทุกตามที่ทุกๆคนระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับผมผมพอใจและนะครับผมเชื่อมั่นว่าโครงการเนี่ยขึ้นอยู่กับความช้าเร็วของผู้อบรมขณะนี้เนี่ยผู้อบรมมีความสามารถในการใช้สเปเชียลในแบบที่เกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้นะตอนแรกผมคิดว่าโอ้ ตายละสงสัยต้องจำลองตัวภรรยาขึ้นมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ต้องนะฮะท่านทำกันได้เร็วนะครับอันนี้น่าชื่นชมนะฮะน้องไมายังไม่กลับเข้ามาเลยฮะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอยู่ไกลไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตามไมยกลับมาอีกทีนะเดี๋ยวผมพิมพ์ตามในช่องแชทนะฮะจะได้ตามก็มาพร้อมกันนะฮะสักครู่นะเรียนเชิญทุกท่านนะครับอ้าวตายแล้วพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอีกนะพลาดพลาดพลาดนะพลาดงานใหม่นะสดจริงๆนะฮะ เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องซูมนะครับโอเคครับพี่นุชกลับเข้าซูมกับเราได้ด้วยแล้วนะช่วยกลับเข้ามานะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องซูมครับเพื่อสรุปการอบรมนะครับโอเคนะครับเรียนเชิญนะฮะทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ห้องซูมนะเพื่อสรุปการอบรมนะครับ อาจารย์นปิญญพัฒน์จะได้พักผ่อนแล้วนะครับอาจารย์อยู่กับเราตั้งแต่เช้าแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะฮะโอเคครับอ่ะระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวจิบยาละลายเสมหะแพ้ครับสเปเชียลนะครับวันนี้ภาพรวมนะท่านทั้งหลายใช้เป็นนะฮะตั้งแต่ศูนย์ถึงจุดแรกนะทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับพี่นุชกลับมาแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นมนุษย์ต่อศูนย์โอเคครับเยี่ยมครับไม่เป็นไรครับพี่นุชเข้ามาได้ขอบคุณมากครับ สรุปภาพรวมนะฮะสรุปภาพรวมนะ,ะเราทบทวนความรู้กันอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปสู่ฟีเจอร์ไฮเอ็ดวานกันแล้วก็ปิดจบนะครับวันนี้เอกสารที่ให้ท่านไปมีเอกสารหลายๆอย่างไม่อยากให้ท่านพลาดอะไรไปเลยก็เลยให้เอกสารค่อนข้างเยอะไปหน่อยท่านไปดูเร็วๆท่านก็จะได้ประโยชน์ในหลายสถานที่เดียวนะครับวันนี้สิ่งที่เราเริ่มพูดกันก็คือนิยามศัพท์พื้นฐานของจกักรวาลนารมิตนั้นเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะทบทวนอีกทีนะฮะจักรวาลนารมิตนะะเป็นอะไรอย่างไรอะ เปิดสไลด์ขึ้นมาทบทวนวันนี้เราศึกษาอะไรกันไปบ้างนะครับสําหรับท่านที่ช่วงเช้าสัญญาณหลุดไปอะไรก็แล้วแต่จะตกใจนะฮะขออนุญาตแชร์นะครับท่านทั้งหลายก็จะได้ภาพรวมเข้าใจตรงกันท้องมากลับมาแล้วเย้ดีใจจังครับดูกันนะฮะวันนี้เราเรียนอะไรกันไปครับเดี๋ยวจะสรุปจบเร็วจะได้รีบกลับพักเร็วนะฮะทบทวนนะครับจักรวาลดินลิมิตไม่มีรอเรือภาษาอังกฤษคือ metaverse นะครับไม่ใช่ m e t a w o r s e นะครับเป็น metaverse นะครับข้อที่2คือเราเริ่มต้นจาก immersive media ได้พูดไปแล้วจึงพูดเร็วนะฮะ Immersive m e d i เดี Media, สื่อเสมือนจริงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเคลื่อนไหวมีเสียงไม่มีเสียงก็แล้วแต่ทําให้มีความรู้สึกเหมือนเสมือนอยู่ในโลกของเรานะฮะทำดิจิตอลทวินก็ได้หลังจากนั้นมา VR, VR VR virtual reality ความจริงเสมือนความจริงเสมือนนะฮะใส่แว่น VR ได้นะฮะวันนี้สามารถเข้าไปได้นะฮะโดยมีแว่น VR headset ที่จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับยี่ห้อต่างๆที่ใช้งานกันมีหลากหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่ทําโดย Facebook คือ Oculus Quest นะครับ Oculus Quest ทำโดย Facebook แล้ววันนี้ Oculus Quest ก็ใช้กันเยอะมากสุดนะฮะความจริงเสมือนคือ vr virtual reality เป็นแว่นความจริงเสริมคือ augmented reality เป็นโทรศัพท์เสมือนขึ้นมานะฮะแล้วก็เสริมขึ้นมาได้ด้วยสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์แต่ถ้าถ้าเอาเสมือนกับเสริมคือ vr กับ ar มารวมกันเรียกความจริงผสมผสาน mixed reality นะเอามารวมกันหมดนะ m i c r o s o f t HoloLens เป็นต้นแบบของเรื่องนี้ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นมี XR คือความจริงต่อขยายทั้ง AR VR MR เดินไปทางไหนใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดใช้ XR จะครอบคลุมทั้งจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของการทำสื่อเสมือนนะครับดังนั้นวันนี้ Metaverse สจะกดเป็นภาษาไทยแบบนี้นะฮะ Metaverse นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะและ m e t a v e r s e หรือจัก,กรวาลน,นาลมิตเป็นโลกที่มี XR เหมือนโลกที่2ของเราสามารถทำอะไรต่างๆได้ในโลกสมัยใหม่ในยุค หลังๆของเรานิทรรศการจัดได้บนเมตาเวิร์สด้วยหน้าตาแบบนี้นะนี่ทบทวนนะฮะใน4ปีข้างหน้าจะมีคนใช้งานเมตาเวิร์สเยอะขึ้นแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาําวันแล้วก็เข้าสู่เมตาเวิร์สสิ่งที่ต้องคิดถึงอย่างแรกคืองบประมาณคือเงินนะฮะคิดล่วงหน้า50คนฟรีท่านทําได้ฟรีเมื่อกี้ท่านลองฟรีแล้วท่านอยากขยายเป็น500คนหรืออยากจะโฮสต์ควบคุมอะไรต่างๆท่านจำเป็นต้องเสียสตางค์อ้าวโอเคมาถึงตรงนี้ผมแชร์ฟีเจอร์ของ อันที่เป็นเสียสตางให้ท่านดูว่าเราควบคุมอะไรได้บ้างจะได้เข้าใจตรงกันว่าแล้วมันคุ้มจ่ายมายี่เหรียญที่ผมจ่ายไปนะครับวิธีการก็คือผมต้องสวิตช์แอคเคาท์มาที่รัฐสภา VRU เฮ้ยรัชสภา SPU นะเอาชีวิตเข้ามาหาวิทยาลัยภรรยาซะและ้วชีวิตเหลือบเหมาะตลอดอโอเคครับโปรดดูนะฮะแชร์นะครับอย่างรวดเร็วนะฮะเข้าสู่สเปเชียลตัวนี้นะแชร์พร้อมนะครับ โอเคนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมต้องล็อกเอท์ก่อนนะครับผมล็อกเอท์ก่อนรัฐสภา555เป็นแอคเคาท์ฟรีผมล็อกอินใหม่โดยการใช้แอคเคาท์เสียตังโดยเชื่อมกับกระเป๋า Microsoft กระเป๋า Microsoft ก็จะมีแอคเคาท์ของตัวเองอยู่นะครับซึ่งการใช้ผ่านตัวของ Zoom อ่ามันก็จะต้องเชื่อมโยงการผ่านทางระบบซึ่งเข้ามาได้แล้วเป็นรัฐสภา SPU แอคเคาท์เสียตัง ทีนี้แอคเค้าเสียตังค์จะมีประโยชน์อะไรที่ทําให้ผมดีขึ้นนะครับผมกด New Space ผมสามารถสร้างส Space จํานวนมากได้เยอะแยะนะครับเช่น Space เมาท์เทนเล้าหน้าตาแบบนี้กดเมาท์เทนเล้าเขก็ไปนะครับหน้าตาของเมาท์เทนเล้าของ space เนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นเล้าเหมาะสําหรับพูดคุยหรือประชุมกันในห้องทีนี้วันนี้ไม่แน่ใจมีใครมีไมโครโฟนบ้างถ้าเกิดว่ามีใครมีไมโครโฟนนะครับหน้าตาของเล้าก็สวยงามหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะเห็นหน้าตาเล้าแบบนี้ได้แล้วนั่งคุยอยู่ด้วยกันถ้ามีไมโครโฟนเดี๋ยวลองเชิญเข้ามาอยู่ใกล้ๆพูดคุยกันผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีการเชิญเหมือนเดิมนะครับทดสอบนะฮะกดบวกนะครับแชร์นะครับ every one every one นะครับ can edit นะครับ can edit นะครับผมให้ทุกคน edit เลยนะฮะเข้ามาใช้พื้นที่ของผมนะครับตรงนี้นะฮะกด copy นะครับจากนั้นวางลิงก์ในแชทอ้าวกระโดดเข้ามารวมกันอยู่ในห้องนี้ครับ ว่างเชิญครับใครว่างเชิญนะครับใครใครเข้าไม่ได้นั่งดูไปนะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เข้าสู่ส่วนสรุปแล้วนะฮะลิงก์สุดท้ายของเรานะครับอันนี้เป็นโลฟแอร์เรียนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถเชิญทุกๆคนเข้ามาได้พอจอยเข้ามาปั๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบก็จะดีดดีดดีใบหน้าขึ้นมาว่ามีใครนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆสมมติว่าจะพยายามมานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะฮะพยายามมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ระบบตัวนี้จะทําให้นั่งเก้าอี้ได้เอาใครแย่งนั่งงเเกก้้้าออีีีจิ่ััครรบทตว ท่านจะกระโดดบึ้บไปนั่งที่เก้าอี้เลยฮะมาเลยครับโอ้โหคนแรกเก่งมากมมีกระโดดเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ได้เร็วมาเอาโหสองคนมานั่งข้างกันเลยนี่ถ้าจะนั่งตักกันเลยนะฮะชีวิตนี้เมตาเวิร์สนี่จะมีจดดเขาเรียกอะไรนะฮะมีประเด็นเอจับก้นกันในเมตาเวิร์สด้วยนะฮะมีคนเคยพูดนะฮะนี่ก็ปวดหัวตัวร้อนกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะในห้องเดียวกันนะฮะสมมุตินะครับสมมุตินะฮะตอนนี้นะครับกับผมจะทดลองนะฮะไม่เปิดไมในซูม ไม่เปิดไมในซูมนะฮะท่านที่อยู่ที่บ้านไม่มีไมไม่เป็นไรนะผมจะปิดไมซูมแล้วจะเปิดไมโครโฟนตัวล่างนี้แทนลองดูนะฮะว่าในเมตาเวิร์ดเราคุยกันได้ยังไงเอานักกัยืนเหยียบหัวผมเข้าไปแล้วนะฮะตามนั้นนะฮะถ่ายภาพเก็บไว้ที่ล็อึกก่อนนะฮะเล้าใจดีนะ,ะกู้คุมของนะโอเคนะครับผมจะปิดไมซูมนะฮะแล้วเปิดไมเมตาเวิร์ดเดี๋ยวจะกลับมาเปิดซูมนะน้อง สวัสดีค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับานน้ำตอนนี้ค้อนฐานนะ ไม่เสียงมันคือควาอนแบบนี้นะตอนนี้ท่านทั้งคู่กำลังร้อนกันแล้วเหรอเปินั่งเคร่องกันนะเกิดรีเวิร์บหรือท่านต่อเครื่องสองเครื่องเครื่องหนึ่งเปิดไมซูมอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เปิดไมซูมมันจะหอนอย่างงี้วิ่ง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 ไปไปมามาโอเคไหมครับพอเข้าใจหลักนะฮะพอเข้าใจหลักนะฮะโอเคนะเข้าใจหลักนะฮะดังนั้นตอนนี้นะฮะถ้าใดที่เปิดไมค์ตัวของไอตัวนี้ไว้นะฮะปิดไมค์ในตัวข้างล่างตัวนี้ไปก่อนนะเปิดไมค์ซูมนะมาคุยกันนะครับหลักการการสสื่อาารรในเเมตวิ์ส คือเข้าเมตาเวิร์ดให้เมตาเวิร์ดอย่างเดียวไม่ใช่ซูมนะฮะถ้าเมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดอย่างเดียวเลยแล้วก็ท่านจะสามารถไหนไหนเต้นเต้นเต้นละนะท่านจะสามารถเล่นอะไรก็ได้ในเมตาเวิร์ดที่เป็นหน้าตาแบบนี้ท่านพร้อมที่จะกระโดดท่านพร้อมที่จะปบมือกดแคร c ซีแคทแมวท่านทําได้เหมือนกันหมดอยู่ในเมตาเวิร์ดจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าอยากให้ใครวางพอร์ทัลในห้องของเราถามคําถามนะฮะ สมมติผมวางลิงก์นี้ไว้ให้ใครก็แล้วแต่แล้วตอนกลางคืนเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้เขาเขียนข้อความอะไรทิ้งไว้แล้วเช้ามาดูได้ไหมคําตอบก็คือได้ทุกๆคนก็สามารถทําได้หมดใครสามารถกดเบอร์ห้าเอาเบอร์ห้าฮะกดห้าครั้งเดียวมันจะเต้นอย่างที่เห็นนี้กดสี่ครั้งเดียวมันจะเต้นแบบนี้ฮะทุกคนสามารถทําได้หมดนะครับก็เป็นเรื่องปกติสําหรับสิ่งที่เราเกิดขึ้นกันใน m e t a v e r s e นะครับก็เซฟภาพเก็บเอาไว้นะฮะเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงครับทีนี้อยากจะแชร์ทุกๆท่านดูในฟีเจอร์ฟีเจอรร์นะคับ คือนะครับดูนะครับ host to คือฟีเจอร์นี้อ่านะครับโปรดดูนะครับตอนที่อยู่ในห้องนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไม่จ่ายตังฟีเจอร์ host to นี้จะไม่สามารถอนุญาตให้ทำอะไรได้เลยมันจะปิดไว้หมดก็คือโชว์ได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่า restrict to order to view only แค่ฟีเจอร์นี้นะฮะเข้ามายังไงก็ดูได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลย แนะนำว่าจ่ายตังปุ๊บใครจะทําอะไรไม่ได้นอกจากกดไลค์กดโน่นนั่นนี่นะฮที่เป็นหัวใจให้ปมมืออย่างที่เห็นเท่านั้นนะฮะนอกนั้นทำอะไรไม่ได้นะครับเอาดูต่อนะฮะโฮสต์ทูนะครับเล่นกันสนุกสนานนะฮะถ้าเกิดเราเปิดสิทธิ์ข้อแรก Ad allow adding content ถ้าเปิดตรงนี้หมายความว่าใครจะใส่คอนเทนต์เข้ามาในไส้ก็ได้วิดีโอภาพนิ่งสื่อสามิติได้หมดถ้าไม่อนุญาตปิดไปเป็นหลายชิ้น Allow download content ใครเข้ามาแล้วไม่ให้ดาวน์โหลดอะไรเลยปิดไปดาวน์โหลดไม่ได้นะครับ Allow editing host content ผมเคยแขวนรูปไว้ตรงนี้ถ้าผมไม่อยากให้เขาย้ายที่แขวนของรูปของบ้านเราผมปิดไปเขาย้ายที่แขวนรูปของเราไม่ได้นะครับ Allow changing environment ถ้าปิดตรงนี้สภาพแวดล้อมต่างๆที่เคยทำไว้แก้ไขไม่ได้ปิดไม่ได้นะครับ Allow saving space ตรงนี้สำคัญครับ ถ้าเราไม่เปิดตรงนี้เขาจะไม่สามารถเซฟตัวสเปซตัวนี้เข้าไปไว้ที่หน้าโฮมได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาจะต้องหาทางเข้าเองโดยเซิร์ชให้เจอนะครับ Allow clearing space ตรงนี้นะฮะถ้าเรากด clearing space ปุ๊บ Allow ให้เขา clearing เขาจะสามารถลบทุกอย่างในสเปซนั้นทิ้งได้นะครับสุดท้ายคือ Allow anyone to mute anyone หมายความว่าเราสามารถอนุญาตให้ทุกๆคนกด mute ทุกๆค,คนได้ด้วยหรือเปล่าเพราะไม่ต้องการที่เสียงตีกัน นะครับปิดตรงนี้เฉพาะโฮสก็สามารถที่จะดําเนินการทําอะไรในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะครับทีนี้เวลาหลายๆคนพูดแล้วเสียงมันตีกันวันจะนะภาษามีปัญหาไม์ก็อยากพูดพี่ลบก็อยากบอกท่านอาจารย์อภิญญพัฒน์ก็อยากพูดไม่เป็นไรฉันเป็นเจ้าของห้องฉันไม่ให้ทุกคนพูดเลยกดมิวนะอพาร i ติซิแพนฮะโปเดียวจบทุกคนเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรได้เลยคนเป็นโฮสเก่งสุดบา,บายยเงียบ โอเคไหมฮะฟีเจอร์นี้จ่ายตังค์ถึงทําได้ถ้าท่านไม่จ่ายตังค์จะไม่มีให้ใช้นะครับต่อไปนะฮะฟีเจอร์จ่ายตังค์เดลอจีผ้าเหรียญโฮสต์ทูนะฮะท่านสามารถที่จะโมดูลเลตพาร์ติซิแพนเช่นมาแล้วครับเห็นไหมฮะโมดูลเลตพาร์ติซิแพนเห็นเห็นมีมองนะฮะสมมุติว่าเข้ามาแล้วเนี่ยไอตัวที่ปวดนวี่ปวดแล้วเกินเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเดินมาเนี่ยไม่รู้ปวดชื่ออะไรเนี่ยเราก็ขอไปดูชื่อหน่อยนะครับเข้าใจประเด็นไหมฮะเราสามารถโมดูลเลตแล้วเรากดคาว่าคลิกแปลว่าเตะออกไปได้เลย ตะออกจากห้องไปเลยนะฮะอันนี้บอกเฉยๆนะแต่ไม่แนะนำเนาะไม่ดีไม่ดีนะฮะแต่บอกแนะนานะพี่นุษย์อุตส่าห์เข้ามาได้ในร่างผู้ชายนะฮะคันจะเตะออกไปนี่พี่นุชต้องโทรมาด่าผมแน่เลย <c oughs> ดังนั้นอันนี้คําว่าคลิกแปลว่าเตะออกนะฮะแต่ถ้าไปกดคําว่าแบนเนี่ยแปลว่าบล็อกไม่ให้เขาทาอะไรแบนทิ้งไม่แนะนําเหมือนกันแต่จะบอกว่าคนเป็นโฮสต์นี่สามารถทําได้หมดนี่นะฮะสามารถทําได้หมดนี่คลิกใครออกก็ได้แบนใครออกก็ได้นะฮะสามารถทําได้เลยนะครับอันนี้เป็นโมดูลเลช participant m ห d e นะครับอ่ะย้อนนะฮะต่อไปนะฮะเซตโฮสนะฮะกระผมเนี่ยเป็นโฮสละทำได้ทุกอย่างเลยแต่เล่นเหมือนซูมาเราเปลี่ยนมือโฮสได้ไหมอาจารย์พ,ยพิญารณานึกออกไหมครับเปลี่ยนมือโฮสนะฮะเช่นตอนนี้ผมไม่อยากเป็นโฮสละผมเบื่อละผมแจกสีโฮสให้กับคุณยุทธแทนตอนนี้คุณยุทธก็กลายเป็นโฮสได้เลยทำอะไรได้เหมือนผมเลยคุณ ls ได้ปึ้ง LS ก็ได้ไปเป็นโฮสเลยดังนั้น ls ก็จะมีสิทธิ์เหมือนที่ผมทำอย่างนี้เลย เราแจกสิทธิ์โฮสได้ด้วยนะจะเอาโฮสออกก็ติ๊กเช็คบล็อกออกเราสามารถเซตใครเป็นโฮสแล้วมีสิทธิ์ที่มีค่าเหมือนเราได้เลยเรื่องนี้มีข้อดียังไงฮะจัดทัศการร่วมกันในภาควิชาครับอาจารย์หนึ่งคนเป็นเจ้าของโฮสจ่ายตังค์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีสิทธิ์โฮสในการทาโน่นนั่นนี่ถึงเวลาจะมาขอแก้ไขก็ต้องเสียเวลาแจกสิทธิ์แจกกับเขาใช่ไหมดังนั้นใครเข้ามาปุ๊บตอนนี้เราแจกสิทธิ์ให้เขาเข้าไปแก้ได้เลยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทานะฮะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าต่อไปนะครับดูข้างล่างนะป get access นะจิ้มตรงนี้นะตรงนี้นะครับจะมีประเด็นนะครับบล็อกเชนวันนี้เราต้องใช้โทเค็นขึ้นมาสามารถเชื่อมโยงจ่ายตังกับเราด้วยโทเค็นบล็อกเชนอิเาเลียมหรือโทเค็นบล็อกเชนโพลิกอนจ่ายตาง access, ังแอคเซสการผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยพูด,ดง่ายๆว่าพี่อยากจะขายของที่เป็น n f c ผ่านหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้จ่ายตังเป็นเหรียญนนะ่ะสามารถจ่ายอีเเลียมเหรียญได้ด้วยอันนี้บอกล่วงหน้า จ่ายโพลิกอนหรือเมติกก็ได้นะครับโทเค็นสแตนดาดอยู่ในแพลตฟอร์ม ERC 721กับ1155นี้ลึกไปหน่อยแต่อยากจะบอกว่าถ้าโอนโทเค็นสแตนดาดผิดแพลตฟอร์ม hmm. เงินหายกลางอากาศเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องลึกนะครับเงินหายกลางอากาศเนาะระวังนิดนึงนะครับส่วนคอนแทคแอดเดสเราสามารถให้คอนแทคนี้ไปใครอยากจะให้ตังผมก็เอาคอนแทคแอดเดสนี้ไปแล้วก็มีเพอร์เชสลิงสามารถซื้อกันได้บน o p e n s e a ก็ได้สามารถทําได้หมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเงิน ดิจิตอลซึ่งเกี่ยวข้องกันกับสิ่งนี้ลึกอีกนะครับแต่เกินการจัดแสดงไปแล้วเนาะแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้รู้จักกันนะครับอ่าต่อไปนะครับ r e เวิ s ์ดสเปซทูล t าเซฟกดอันนี้ปุ๊บอะไรที่เคยทําไว้มันจะกลับไปเป็นค่าตั้งต้นอ่าอันนี้เมนูแบบนี้ไม่มีในคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็มาอยู่ข้างนี่น่ารักมากเลยในพยายามหอมแก้มกันอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ย นะครับอ่า bring user to me นะอันนี้นะ่าสนใจนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆสามารถที่จะขยายขยายแล้วก็ดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาได้นะนึกอะไรออกกดดันนะครับภาพรวมนี้นะฮะอยู่ในฟีเจอร์ของ host to นะครับอ่า audio group to นะครับโปรดดูตรงนี้นะฮะน่ารักมากเลยนะท่านนี้นะ c ค p เจอร์รูปไปก่อนนะครับแพรนะฮะเอาหนีไปละแหมหนีไปไหนเนี่ยตามหาก่อนนี่ครับถอ,ถอยหลังไปหน่อยครับอ่าอ่านี้ครับอ่าเจอละอ่าจะเอแชทภาพนะหนึ่งภาพโอ้โหกลัวไม่มีภาพนะ แช่ภาพหนึ่งภาพก่อนนะครับขอบคุณนะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมาดูตรงนี้นะครับเซตติ้งนะฮะในเซตติ้งของทูส์ของสเปเชียลมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมต้องแชร์หน้าจอตั้งจอก่อนนะฮะ stop s h ช re นะครับแชร์นะครับ l d e s k t อ p นะครับหนึ่งแชร์โอเคครับทุกทท่านนะฮะเซตติ้งของทูส์ของตัวสเปเชียลนะถ้าจ่ายค่าโฮสนะครับจะมีเรื่องของ Special Audio f o r อถ้าต่านเปิดอันนี้นะฮะหมุนซ้ายหมุนขวามันจะเป็นเสียงหมุนตามทิศทางของการหมุนเลยนะครับ ออโต้เซฟนะฮะควรจะเปิดเอาไว้นะครับเพราะถ้าท่านเปิดออโต้เซฟเนี่ยท่านออกจากห้องไปกระทันหันเน็ตหลุดแบตหมดขาดกลางทางออโต้เซฟบันทึกอัตโนมัตินะครับแอดวานซ์ทันสมอมคอนโทรลนะฮะอันนี้เป็นแอดวานซ์นะครับถ้าเกิดว่าท่านกดแอดวานซ์คอนโทรลนะท่านจะสามารถข้ามการคอนโทรลบอย่างไปด้วยวิธีการคอนโทรลแบบใหม่นะครับทีนี้กล้องของท่านเราต้องการใช้กล้องอะไรตอนนี้เราใช้กล้องหน้า Fa ซไทม์ไ h d ดหรือเราใช้กล้องของตัวเอ่อโลจิเทคเราก็สามารถเลือกได้สมมุติผมใช้กล้องของโลจิเทคตัวนี้นะครับเป็นกล้องของโลจิเทคไป ผมยืนตรงนี้เดี๋ยวผมถอยกลับมานะครับเซตวิดีโอเป็น7 2 0 1 0 8 0เลือกค่าวิดีโอได้นะครับตรงนี้เซตได้แล้วก็ทาร์เก็ตเฟรมเลทนะครับเราเลือกเป็นยี่0เฟรมได้หมดตอนนี้ผมเลือก3 0เฟรมนะครับกดดันเรียบร้อยหากเราเลือกตัวกล้องเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมเดินถอยมาข้างหลังหน่อยว้ามัางหลังนะฮะมานี้ฮะมานี้อันนี้ฮะป๊อปมังนี้โอเคนะฮะป๊อปเปิดกล้องนะฮะป๊อปเปิดกล้องนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวกล้องอยู่ถูกดีเทคแล้วปิดกล้องซูมนะครับปิดกล้องซูมนะครับตัวกล้องอยู่ถูกดีเทคเมื่อท่านใช้งานตัวสเปเชียลเห็นตัวผมมีตัวเองข้างหน้าด้านบนยังฮะอย่างนี้ยังฮะเห็นยังครับจะเอ๋บายบายเีเล์นิดหน่อยนั้นแสดงว่าตัวกล้องเราสามารถที่จะเซตให้ตัวกล้องใช้งานได้เมื่อเราปิดกล้องซูมไปท่านสามารถเปิดตัวกล้องแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เซฮัลโหลกับคนข้างหน้าได้เลย ถ้าท่านเปิดไมโครโฟนทางซ้ายก็พูดคุยกันผ่านตัวสเปเชียลได้โดยที่มีตัวกล้องและมีลูปหัวของเราอยู่ข้างบนก็ได้นึกออกไหมก็เป็นปฏิสัมพันธ์โซเชียลแบบหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นตัวอวตารไม่อยากเปิดเผยตัวตนแล้วก็ปิดตัวกล้องตรงนี้นะ,ะเปิดกล้องซูมแค่นี้จบตัวกล้องก็หายไปเสียงก็ไม่มาเซตตรงไหนเอาอีทีจุดสามจุดมุมล่างขวากดปุ่มเซตติ้งจะเลือกตัวกล้องได้ตามค่าสะดวกเลือกตัวเสียงไมโครโฟนได้ตามค่าเสียงที่เราอยากจะเลือก นะฮะตัวสเปเชียลก็จะดีเทคเสียงจากไมโครโฟนแต่ละตัวที่ต่างกันถ้าเลือกเสียงจากไมโครโฟนตัวที่ดีกว่าเสียงมันจะดีกว่าแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับนี่เป็นค่าเซ t t i n g มาตรฐานเนาะ host t o ดูแล้วนะครับ audio grouping t o o อันนี้น่าสนใจสําหรับท่านที่อยากจะรู้นะฮะหมายความว่าเราสามารถสร้าง audio group ได้ว่าคนเหล่านี้คนเนี้ยอยู่กับกรุ๊ปนี้คนนี้มาอยู่กับกรุ๊ปนี้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 น,น,นะฮะ เราสามารถที่จะให้สองคนเนี้ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะฮะพูดคุยกันได้เลยนะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเป็นตัวกรุ่ปออดีโอกรุ๊ปสามารถสร้างออดีโอกรุ๊ปได้เป็นฟิลเตอร์ไวท์ออ i ดีโอสำหรับคนที่อยู่ในเซมฟิส s ิ c ค l ลโลเคชันคือยืนอยู่ข้างๆกันอยู่ในเมต a าเวิร์สเนี่ยสามารถพูดเฉพาะกลุ่มข้างๆได้ไม่ต้องเสียงรวมกันทั้งหมดอันนี้จะลึกนิดหน่อยแต่มีเวลาก็ไปลองได้ตอนนี้ผมกับพินุษก็กรุ๊ปได้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นผมกับท่านอื่น หรือจะเปลี่ยนท่านอื่นเป็นท่านอื่น,น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งกรุ๊ปนะฮะสั่งคนนี้จอยได้สั่งคนนี้ลีฟได,นนได้เลือกได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ลึกๆนะครับโพสต์ทูผ่านไปมาดู Environment นะฮะทุกท่านนะอันนี้ขอยัดไม่สอนแต่ชี้ให้ดูแล้วกันนะครับอีกสัก20นาทีเราน่าจะเสร็จแล้วนะฮะ c h o o s e n e w environment หมายความว่าเราเลือก Environment ใหม่ได้แล้วก็กด c h o o s e New สมมตุติกด Out d ท o r ปึง้งทุกท่านครับไอที่อยู่ด้วยกันเนี่ยกกลานะมเนน Out ะไต้อออ้อออองงจห งงไหมฮะไม่งงใช่ไหมหมายความว่าผมสามารถเปลี่ยนสภาพแอนเวอรเมนต์ใหม่ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ท่านออกจากข้องนี้เพราะท่านอยู่กับผมอยู่แล้วนะฮะจยนเอ๋อยู่กับผมอยู่แล้วนะฮะอย่างนี้อยู่กับผมอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกว่าทุกคนเข้าใหม่มาเปลี่ยนแอนเวอร์เมนต์ได้เลยหน้าตาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแอนเวอร์เมนต์นะฮะเทคโปโตเก็บไว้เป็นที่ลึกนะฮะเยี่ยมนะ,ะจัดได้เลยนะครับเอางั้นเปลี่ยนแอนเวอร์เมนต์ใหม่ฮะเปลี่ยนแอนเวอร์เมนต์ใหม่ฮะอยากจะให้ไปอยู่ในที่ที่แบบกว้างขวางโล่งแจ้งหน,าานหน่อยนะ a r e a l Gallery นะปึง้งห้องโล่งฮะทุกคนอยู่ในห้องโล่งกับผมนี้เลยฮะหน้าตาแบบนี้เลยฮะไม่เคยโล่งมาก่อนก็กดได้เลยฮะเปลี่ยน Environment ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเราสามารถทำได้โดยการย้ายคนที่มีอยู่แล้วไปใน Environment ใหม่นะครับสามารถทำได้นะ n v i r o n m น n t นะครับถ้าเป็นทูฟีได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ต่อไปมีประเด็นนะฮะยากหน่อยนะฮะฝากน้องไม้นิดเดียวน้องม้อดทนสู้ๆกับพี่หน่อยนะฮะอยู่ทั้งวันละอัปโหลดคัสตอมเอเมลเมนต์ดูนะ ทำไม่ได้นะครับไม่อยากพาไปเดี๋ยวเหนื่อยถ้าไมยเก่งไมยไปนะ select from my device select from computer content menu ถ้าเรามี 3D m o เดลสร้างเป็น 3D ของ sketchup เอา 3D มาวางเป็นรูปแบบที่เราอยากวางได้เช่นตึกธนาคารกรุงไทยโลโก้อีจันตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดแต่ว่ามันต้องเสียเวลาสร้าง recommend ดีๆนะฮะมันจะมี custom recommend อยู่ก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับอ่า add e n e p o i n t ถ้าเราจิ้มตรงนี้นะครับมันจะมีตัว s ว a n Point อยู่ตรงนี้เป็นตัว End ท u r n เพิ่มเติมสามารถสร้างเป็นจุดที่จะกระโดดเข้าได้ว w a r ะคล้ายๆาร์ปแต่เป็นตัว End ท u r n แบบใหม่อันนี้ก็จะลึกเหมือนกันแต่ก็เกินกว่าสิ่งที่เรียนวันนี้ไปแล้วภาพรวมก็นับว่าใช้ได้แล้วนะครับโ okay. อเคอะผมจะเปลี่ยน Element กลับมาใน Element ที่เราคุ้นเคยเมื่อกี้ดีกว่าเดี๋ยวอ้อมันกว้างไปแล้วเดี๋ยวว้วางๆอะมาอยู่แค่นี้พอนะเพอเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยยืนกันซะะสูงเลยนะย้าย Swan ไงนอกนะ Swan Point อะโอเค ะะภาพรวมนะฮะหนะ้าตาแบบนี้นะฮะบางคนจะเลือกยืนอยู่ข้างบนเลือกยืนอยู่ข้างล่างนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของตัวเองนะเทสโฟโต้นะครับก็เป็นเรื่องปกติของทุกท่านอ่ะใกล้สุดท้ายแล้วครับรีบอดิโอนะฮะกับเซฟบอดิโอก็แล้วแต่ว่าจะปล่อยเสียงปิดเสียงจอยไว์หรือไม่จอยไว์นะ,ะแล้วแต่ตัวท่านก็จะมีปุ่มจอยไว์ให้ท่านจอยหรือไม่จอยไว์สำหรับการพูดด้วยกันเป็นเรื่องที่ไปต้องไปลองดูในสเปเชียลเลยแต่ถ้าอยู่ในโซูมันนี้ไม่แนะนำนะฮะเดี๋ยวมันจะงงนะฮะสุดท้ายครับสุดท้ายฮะเซฟเทมเพลตครับ ถ้าท่านกดเซฟเทมเพลตตรงนี้ท่านจะสามารถตั้งชื่อเทมเพลตตรงนี้ว่าอะไรก็ได้เช่นรัฐสภาเพลสนะฮะรัฐสภาเพลสนะกดเซฟนะฮะ,ะ,ฮะพื้นที่ของรัฐสภาตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าโฮมของตัวเราเลยเมื่อเปิดเข้ามาคราวหน้าเทมเพลตนี้จะถูกเปิดมาใช้ได้โดยหน้าตาแบบเดียวกันถูกตกแต่งไว้แล้วหน้าตาแบบเดียวกันเหมือนกันหมดอย่างนี้นะครับและสุดท้ายท้ายสุดถ้าจริงจริงนะฝากบอกครับหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตามสไตล์รามกำแหงนะครับปุ่ม3จุดนี้นะฮะให้เข้าไปที่3จุดนะฮะดูคำว่า h e l p ถ้าท่านกดคำว่า h e l p ปุ๊บระบบจะเข้าไปในหน้า special แล้วจะมีวิธีการทั้งหมดเลยช่วยท่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีได้โทเค็นการ over for group การทำ f i l m i n g mode การทำ hyperlink การทำ portal จะมีวิธีการหมดเลยรามกำแหงสามารถสื่อาได้ตัวเองได้อยู่แล้วนะมีวิดีโอมี Chrome ม,มี Firefox มี S a f a r i มี Aid, มี g e มี Navigation นะฮะมีเว็บ p p s e t t i n g นะฮะมี Calibration สมัยก่อนสังเกตไหมฮะมีครึ่งตัวไม่ใช่เต็มตัวนะฮะเดี๋ยวนี้มันเต็มตัวแล้วพัฒนานะครับก็ขอขอบพระคุณที่ทุกๆท่านติดตามกันมาจนถึงจุดนี้นะฮะภาพรวมน่าจะได้ทุกๆคนแล้วนะครับอ่ะกลับมานะครับอาจารย์เอครับคิดว่าพอสมควรละผมคิดว่าเร็วได้เกินกว่าเวลาที่กำหนดแล้วแต่ละท่านทำได้แล้วเราเแจกแบบประเมินโครงการกับแบบทดสอบให ให้เลยดีไหมฮะอาจารเหนว่ายังไงครับค่ะครับค่ะอาจารย์ก็คือครบทุกเซสชันแล้วนะคะนะครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะห้าโมงเย็นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตวางลิงก์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมวางลิงก์ในช่องแชทกระซูเป็นลิงก์ที่ไม่ต้องทำช็อตเนนยนอาร์เอเลยนะฮะครู่เดียวนะฮะจะรบกวนให้ทุกๆท่านทำสองอย่างอย่างนี้นะครับ แบบที่1นนะฮะรบกวนท่านทําแบบประเมินฟอร์มหนึ่งนะครับแบบประเมินฟอร์มหนึ่งซึ่งแบบประเมินนี้แยกออกจากโพสเทสเพราะแบบประเมินไม่เปิดเผยชื่อแบบประเมินไม่เปิดเผยชื่อเราต้องการความเที่ยงตรงนะฮะท่านอาจารย์เดชจะได้เอาข้อมูลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมของภาควิชาสาขาวิชาคณะต่อไปอขังคณะสื่อสารมวลชนได้ต่อไปนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเป็นโพสเทสต้องมีชื่อตัวโพสเทสรบกวนให้ท่านทั้งหลายใส่ข้อมูลของ ตัวลิงก์สเปเชียลในโพสต์เทสด้วยอ่ะผมขออนุญาตเปิดโพสต์เทสก่อนนะฮะตัวโพสต์เทสนะฮะเดี๋ยวเปิดโพสต์เทสให้ท่านดูนะฮะรบกวนท่านจะดูโพสต์เทสนิดนึงนะครับแช์นะฮะแชร์นะครับโพสต์เทสตัวนี้นะฮะสีแดงนะฮะโพสต์เทสสีแดงนะฮะรบกวนทุกทท่านเดี๋ยวเมื่อเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะฮะโพสต์เทสจะเหมือนเดิมท่านต้องระบุชื่อนามสกุลอาชีพหน่วยงานสังกัดเลือกสถานะของท่านเหมือนเดิมนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะซีเรียสนะครับ ให้ท่านวางลิงก์ของห้องเมตาเวิร์สที่ท่านสร้างขึ้นก็ตัวจสเปเชียลลิงก์เมื่อกี้ครับ copy อ,ออกมาแล้ววางลงในช่องนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้เข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบเมื่อมีข้อมูลมานะฮะว่าท่านทําอะไรแล้วเนี่ยหน้าตาครบถ้วนตามนี้ไหม ทีนี้ก็กรุณาทํามาก่อนถ้าสมมติว่าคืนนี้ท่านยังทําไม่เสร็จหรือทําไม่ทันเนี่ยยังไม่ได้ไม่ครบเนี่ยพรุ่งนี้ส่งก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเป็นรายการไปแต่ถ้าวันนี้ใครที่ทําได้แล้ววางลิงก์ในช่องนี้เลยท่านจะได้เกียรติบัตรนะครับแล้วก็ในเซสชันที่2ต่อไปก็ทาโพสเทสมั่นใจว่าต้องได้เกินมากกว่าคะแนนที่ท่านเคยทําไว้นะฮะนี่คือ1อันนะครับส่วนอีก1ลิงก์นะครับอีก1ลิงก์นะครับเป็นลิงก์ของการทำเอ่ออันนี้ท่านต้องใส่ชื่อนะฮะอันนี้เป็นลงง์ขอ ของแบบทดสอบหลังการอบรมนะครับส่วนอีกหนึ่งลิงก์ไม่ต้องใส่ชื่อเพราะไม่มีช่องให้ใส่ชื่อนะครับเป็นลิงก์ประเมินโครงการนะครับสีเขียวนะครับท่านต้องทําสีแดงและสีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับแชร์ให้ดูนะครับนี่คือลิงก์ประเมินโครงการนะครับรบกวนท่านประเมินโครงการโดยการกดเลตติ้งสเกลตามที่ท่านเห็นสมควรไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อนะฮะแล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่าท่านเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วท่านก็ตอบได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมวางทีละลิงก์นะฮะผมขอความกรุณาท่านประเมินโครงการก่อนนะครับผมกดเซนต์บ โอเคนะครับผมกด Copy ก่อนนะครับโอเคครับขอความกรุณาผมพิมพ์ลงไปในช่องแชทนะเดี๋ยวจะพิมพ์ลงไปในลิงก์ของออมือถือให้ด้วยนะครับขอความกรุณาทุกท่านประเมินโครงการครับอ่านะครับเดี๋ยวขออยู่ไปด้วยกันเลยนะฮะขอความกรุณาทุกท่านประเมินโครงการนะครับช่วยตอบแันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนะฮะทำเลยนะฮะรบกวนให้ท่านประเมินโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยโพสต์เทสแล้วก็แยกย้ายกลับไปนะครับ ให้ไปในช่องแชทด,ด้วยนะครับขอความกรุณาทุกท่านประเมินโครงการนะครับตามความเป็นจริงเลยนะครับก็ขอบพระคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรตินะครับทาทีละอย่างนะฮะได้ไม่สับสนนะครับขอความกรุณาทุกท่านประเมินโครงการนะครับรบก,กวนด้วยนะครับเอยวโพสเทสที่หลังนะฮะ ระหว่างประเมินโครงการผมจะปิดเสียงนะฮะเปิดเพลงให้ท่านฟังสองเพลงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาปิดโครงการ สำหรับท่านที่ทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้วางลิงก์ที่2ลงไปแล้วนะครับลิงก์ที่2เป็นลิงก์ของแบบทดสอบหลังการอบรมนะครับขอความการุณาทุกทกท,กท่านเข้าทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้ตามอัธยาศัยนะครับในส่วนของแบบทดสอบหลังการอบรมนี้นะครับก็ค่อยๆค,คิดนะครับทำได้ครั้งเดียวนะฮะสามารถที่จะทําได้ตามอัธยาศัยนะครับและอย่าลืมวางตัว ลิงก์ของ Special IO ไว้ในนั้นด้วยนะครับถ้าท่านมีปัญหาอื่นๆนะครับก็ท่านสามารถที่จะสอบถามได้ผ่านทางช่องแชทนะครับผมก็ยังไม่ได้รีบจากกลุ่มไลน์ของเรานะครับก็แบบสอบถามหลังการอบรมท่านจะสะดวกทําเลยหรือสะดวกท,ทําทีหลังก็ได้นะครับท่านอาจารย์เอ๋ครับดังนั้นตอนนี้ผมคิดว่าพอสมควรแล้วเดี๋ยวปล่อยทุกๆท่านทําแบบประเมินโครงการตามที่อยู่ในไลน์แล้วก็แบบทดสอบหลังการอบรมตามอัธยาศัยได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของผลเดี๋ยวรวบรวมส่งท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ น่าจะได้นะครับเรียนานอาจารนจเสนะปิดโครงการดีกว่าครับผมคิดว่าวันนี้ที่เราเลิกได้เร็วเพราะ l e a r n i o u เอาคำเราได้ตามผลแล้วแล้วก็ มีตัวหลักฐานที่ประเมินผลการอบรมได้แล้วด้วยน่าชื่นชมมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงนะครับเวลาที่เรากําหนดไว้ปรากฏว่าทําได้ดีกว่าที่คิดไวเพราะว่าทุกๆท,ท่านเก่งด้วยด้วยนะครับก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลากกันยาวไปเพราะเรานิ่งเอาคำได้แล้วแล้วก็ท่านทําแบบทดสอบหลังการอบรมวางลิงก์ให้เราได้แล้วก็จะบอกได้เลยว่าใครจะได้รับเกียรติบัตรนะครับเรียนเชิญท่านจันเหน่งนะครับส่งไมโครโฟนยืนให้ท่านจันเหนครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ ก็ถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณท่านวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐศภาแก่นแก้วนะคะที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะพวกเราในนามของผู้ร่วมกิจกรรมดิฉันเองถึงแม้ว่าเป็นผู้จัดแต่ก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสิทธิ์เก่าคณะสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็มีบุคคลภายนอก ที่สนใจนะคะจากการประชาสัมพันธ์ขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วยก็มีส่วนหนึ่งนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณท่านนะคะแล้วเราเองนะคะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ m e t a วเวิร์นะคะบอกเสียว่า m e t a เาเวิรใช่ไหมคะใช่ครับเม t าเวิร์ครับเม t าเวิร์นะคะในระดับที่ดีนะคะก็คือถ้าเราผลควายหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะรู้มากยิ่งขึ้น วันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สําคัญนะคะที่ทําให้เราสามารถต่อยอดการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในงานในกิจกรรมหรือแม้กระทั่งนักศึกษาปัจจุบันก็สามารถใช้ในการทํางานส่งอาจารย์หรือว่าแสดงนิทรรศการอะไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะต่อผู้ร่วมอบรมไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันเอง ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านไว้นัดที่นี้นะคะมีโอกาสคงจะได้พบกันอีกในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณท่านวิทยากรแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับทางแอดมินสามารถสต็อปเรคคอร์ดแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนคลาวด์ของท่านได้เลยนะครับในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ขอบคุณที่ทางท่านอาจารย์เอกให้เกียรติมาในโอกาสนี้นะครับแล้วก็คงต้องลํำลาทุกท่านไปในโอกาสนี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามผมยังอยู่ในกลุ่มไลน์นะคบไม่ได้หนีท่านไปไหนนะครับท่านสามารถที่จะไลน์ทักมาได้นะครับผมทํางานหมาวิาลศรีประทุมก็ได้รับเกียรติจากหมาวิาลรากำแหงนะครับพนักศึกษามวลชนหลายครั้งแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ท่านสละเวลามานะครับเชื่อมันว่าท่านทั้งหลายจะมีเวลากลับไปทํา เมตาเวิร์สของท่านที้ดีขึ้นไปในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบพระคุณนะครับในส่วนวิดีโอทางด้านผู้จัดได้รีคอร์ดไปแล้วยังไงท่านอาจารย์นเอติดตามกับทางด้านงานเทคโนโลยีอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราติดต่อกันทางไลน์แล้วก็ผมจะดําเนินการส่งผลทุกๆอย่างให้นะครับขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะอาจารย์ส,สิทธิ์เก่าที่ที่ลงทะเบียนมานะคะท่านใดที่มีตําแหน่งวิชาการนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรก็แล้วแต่นี้ช่วยไลน์มาบอกนนิดึง เพราะว่านในการทําวุฒิบัตรนี่ขอใส่ตําแหน่งวิชาการของท่านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นายนางสาวอะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะอาจารย์มีอยู่สามสี่ท่านนะคะช่วยส่งข้อมูลตรงนี้ให้ด้วยค่ะส่งเข้าไลน์ดิะะชั่นโดยตรงอะค่ะขอบคุณค่ะบางท่านมีตําแหน่งวิชาการแล้วนะครับดังนั้นท่านจะได้มีตําแหน่งวิชาการต่อไปเพราะว่าตําแหน่งวิชาการได้มาด้วยความยากลําบากนะครับกรุณาส่งไลน์ให้อาจารย์เอ๋ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอีกหน่อยน้องไมายจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับเ <c oughs> ติบโตไป Recording s t o p ขอบคุณนะครับงั้นก่อญาตลาทุกท่านไปในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ